บทที่1581ถึง1600อาจารย์ฝังซูคุณจะไปที่เซียนหยวนโจวเหรอเร็วเข้าแล้วพวกเราทั้ง4คนนี้ก็จะแก้ปัญหาได้ในไม่ช้าราชาผู้เป็นอมตะจากสำนักพุทธเงาก็ตะโกนออกมาโยเมื่อไหร่ที่คุณกระตือรือร้นขนาดนี้ซูเชวิยอมีความสุขทันทีเมื่อดูท่าทางนี้ดูเหมือนว่าคนเหล่านี้พร้อมให้ความช่วยเหลือจริงๆเป็นไปได้ไหมที่เขาตกใจกับอาการบ้าคลั่งครั้งก่อนของเขาเขาจึงมาแสดงความรักต่อเขาโอเคใช่ค่อนข้างดีสิ่งที่เธอแกงพูดเทียนโจเป็นของเราแต่ละคนแต่มันไม่ได้เป็นของผู้รุกรานเหล่านี้อย่างแน่นอนมันเป็นความรับผิดชอบของทุกคนในการปกป้องเทียนโจใช่แล้วหัวหน้าแกงเธอเคยทำอะไรบางอย่างให้กับเทียนโจมาก่อนแล้วตอนนี้เรามาจัดการกับปัญหาเล็กๆน้อยๆนี้กันดีกว่าทั้ง4คนนี้ไม่รู้จักความดีและความชั่วและกล้าหยุดหัวหน้าแกงของเธอฉันจะรอให้พวกเขาตายหัวหน้าเธอคุณรีบหน่อยเถอะปล่อยให้พวกเราอยู่ที่นี่มีคนหลาย10คนตะโกนและควบม้าเข้ามาอย่างรุนแรงและล้อมรอบผู้แข็งแกร่งทั้ง4ของเซียนหยวนโจทันทีเมื่อเห็นสิ่งนี้เธอคิวก็ยิ้มด้วยความโล่งใจโอเคขอบคุณทุกท่านที่ช่วยนะครับเขายิ้มและโบกมือให้ทุกคนความรู้สึกบางอย่างในใจฉันเมื่อคิดถึงความขุ่นเคืองและความขับข้องใจกับกองกำลังเหล่านี้ในตอนแรกฉันไม่ได้คาดหวังว่าตอนนี้เนื่องจากการรุกรานของเซียนหยวนโจวนี้ทุกคนกลายเป็นผ้าหมายหยกมีรักแท้ในโลกและมีรักแท้ในโลกไม่อยากเข้าไปในเซียนหยวนโจวของฉันในเวลานี้ราชาอมตะผู้แข็งแกร่งแห่งเซียนหยวนโจวคำรามพุ่งไปข้างหน้าราวกับความตายเผาต้นกำเนิดพยายามจะตายพร้อมกับซูเชวิยอเขารู้ดีว่าวันนี้ทั้ง4คนจะออกไปไม่ได้แต่ไม่ว่าในกรณีในการดำรงอยู่อันน่าสะพรึงกลัวที่สามารถเข้าสู่สภาวะบ้าคลั่งได้ตลอดเวลานั้นไม่อาจอนุญาตให้เข้าสู่เซียนหยวนโจวได้ยิ่งคุณพูดมากเท่าไหร่ฉันก็จะไปมากขึ้นเท่านั้นซูเชวิยอนละคิ้วและกำลังจะตอบทันทีราชานางฟ้าเท่าในฟังกุลยืนอยู่ตรงหน้าราชานางฟ้าและยิงอย่างแรงเขาไม่ลืมที่จะหันหน้าและตะโกนบอกเชอร์คิวผู้นำเชิญไปเร็วเข้าอานี่ซูเชวิยอตกตะลึงไปทั่วขณะการเคลื่อนไหวอย่างกระทันหันนี้ผู้อาวุโสคุณซูเชวิยออ้าปากพูดอะไรบางอย่างเร็วเข้าราชาอมตะแห่งทวีปสวรรค์องค์อื่นได้ล้อมมหาอำนาจหยวนโจวอมตะทั้ง4ไว้แล้วและกระตุ้นให้เชอร์คิวออกไปซูเชวิยอแตะปลายจมูกของเขารู้สึกอย่างไรว่ามีบางอย่างผิดปกติแต่เขาไม่ใส่ใจที่จะถามคำถามเพราะพวกเขาเต็มใจที่จะดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาเล็กๆน้อยๆนี้แล้วปล่อยพวกเขาไปทุกคนงั้นฉันไปก่อนนะแล้วเจอกันเชอร์คิวยิ้มจากนั้นหันกลับและกวาดไปทางช่องว่างในกำแพงขอบเขตความว่างเปล่าอย่างไรก็ตามเมื่อเขารู้สึกถึงแรงดึงของกำแพงขอบเขตที่ว่างเปล่าก็มีเสียงคำรามจากทวีปอมตะที่แข็งแกร่งฉันได้ยินมาว่าบุคคลนี้กำลังทำร้ายควอเต้ในทวีปสวรรค์ทำไมคุณถึงช่วยเขาแบบนี้อัตราส่วนไร้สาระคุณรู้ไหมว่านี่มันแย่จริงๆหายนะนี้กำลังจะผ่านไปแต่คุณกลับวิ่งออกไปเพื่อหยุดเขาเป็นไปได้ไหมที่เราไม่สามารถช่วยเขาได้แต่ยังช่วยคุณในทางกลับกันให้ตอนนี้ไม่เป็นไรแล้วสุนัขหลอกลวงจากไปแล้วและในที่สุดเทียนโจก็จะสงบสุขไอ้อย่าพูดเสียงดังนะดูเหมือนว่าซูเชวิยอจะยังไม่เข้ามาการจ้องมองของราชาอมตะหลายสิบคนล้วนจ้องมองไปที่เชอร์คิวที่ถูกกลักเข้าสู่เส้นยวนโจนี่มาของฉันเชอร์คิวเต็มไปด้วยความโกรธและรีบวิ่งออกจากช่องว่างในกำแพงเขตแดนที่ว่างเปล่าทันทีเพื่อให้ความรู้แก่คนกลุ่มนี้อย่างไรก็ตามมีส่วนเกี่ยวข้องมากมายอยู่เบื้องหลังเขาโดยดึงเขากลับมาในทันทีบูมพร้อมกับเสียงคำรามดังก้องในหูของเขาภาพตรงหน้าเขาเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วและความว่างเปล่าก็บิดเบี้ยวไปโดยสิ้นเชิงช่วงเวลาต่อมาเมื่อกองกำลังทั้งหมดที่เกี่ยวข้องสลายไปทุกสิ่งที่อยู่ข้างหน้าเชอร์คิวก็กลับมาเป็นปกติเขาอยู่ในสถานที่ที่ไม่คุ้นเคยแล้วล้อมรอบด้วยที่ราบกว้างใหญ่ที่มีภูเขาและป่าไม้อยู่ไกลออกไปอากาศเต็มไปด้วยพลังทางจิตวิญญาณที่อุดมสมบูรณ์อย่างมากและแม้แต่โลกก็เต็มไปด้วยกฎสัมผัสของดาวราวกับว่ากำลังฝึกฝนในสถานที่ดังกล่าวคุณสามารถสัมผัสดาวได้ตลอดเวลาและทะลุทะลวงในแหล่งกำเนิดนี่คือเซียนหยวนโจวเหรอมันเป็นสถานที่ที่ดีจริงดีจริงหลังจากที่ซูเชวิยอหายใจเข้าลึกๆเขาก็รู้สึกสดชื่นและอารมณ์ของเขาก็ดีขึ้นมากอย่างไรก็ตามเออร์กูซี่และดนจิอุตที่ถูกดูดเข้าไปก่อนไม่ได้อยู่ที่นั่นในขณะนี้ตามที่เออร์โกจือพูดไว้ก่อนหน้านี้หากช่องว่างในกำแพงขอบเขตว่างเปล่าของเทียนโจกลับด้านมันจะถูกเคลื่อนย้ายไปยังตำแหน่งอื่นทันทีที่เวลาถูกเซดังนั้นซูเชวิยอจึงเปิดใจและมองไปรอบๆตามต้องการหลังจากที่ไม่รู้ลอมหายใจของทั้งสองคนเขาก็เลิกตามมาหาพวกเขาด้วยลักษณะและสไตล์ของสินค้าทั้งสองชิ้นนี้คาดว่าอีกไม่นานสินค้าเหล่านั้นก็จะมีชื่อเสียงโด่งดังเมื่อถึงเวลานั้นฉันไม่ต้องตามมาหาพวกเขาฉันเดาว่าฉันรู้ที่อยู่ของพวกเขาจากปากคนอื่นได้ดังนั้นภารกิจเร่งด่วนที่สุดในขณะนี้คือค้นหาเจียงฮองญาติและคนอื่นๆก่อนท้ายที่สุดแล้วไม่ใช่เรื่องไร้เหตุผลที่จะกล่าวว่าความงามคือหายนะความแข็งแกร่งของผู้ฝึกฝนทั้งหมดของเซียนหยวนโจวนั้นแข็งแกร่งกว่าของเทียนโจวและมีคนที่แข็งแกร่งอีกมากมายด้วยรูปลักษณ์และอารมณ์ของเจียงฮองย่านฉันกลัวว่าพวกเขาจะประสบปัญหาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ดูเหมือนว่าจะสัมผัสได้ถึงลอมหายใจของพระภิกษุมาทางนี้เชอร์คิวกวาดสายตาไปทางทิศตะวันออกและเขาสามารถตรวจจับการรวมตัวกันของเผ่าพันธุ์มนุษย์ในระยะไกลไปหาสถานการณ์ก่อนเขาพึมพำกับตัวเองร่างของเขาสั่นและกลายเป็นพูดผีทันทีและพุ่งไปข้างหน้าหลังจากนั้นไม่นานเชอร์คิวปรากฏตัวนอกเมืองเมื่อมองขึ้นไปตัวอักษรทั้ง3ตัวเมืองจิงอเหอถูกเขียนไว้เหนือประตูเมืองเพื่อนักพรตดาออยส์มาร่วมการคัดเลือกทั้ง3ด้วยหรือไม่เมื่อฉันหยุดก็มีเสียงมาจากด้านข้างของฉันซูเชวิยอมองย้อนกลับไปและเห็นว่าเขาเป็นชายหนุ่มรูปหล่อที่สวมชุดสีขาวแต่เด็กคนนี้ดูเหมือนจะมีกระดูกที่แปลกมาก
ขาดูบอบบางตัวเล็กและอ่อนแอและกล้ามเนื้อหน้าอกของเขาได้รับการพัฒนาแตกต่างจากคนทั่วไปเชอร์คิวมองลงไปอีกครั้งคนดีขาดูเรียวและมั่นคงมากเป็นพันติดปืนที่ดีไม่ถูกต้องเป็นสัดส่วนของร่างกายที่ดีเพื่อนเมื่อเห็นการตอบกลับล่าช้าของเชอร์คิวเด็กชายก็โทรมาอีกครั้งไม่เลวซูเชวี่ยอยิ้มเล็กน้อยพยักหน้าแล้วพูดว่าในเซียหัว W U เว่ยคราวนี้ฉันมาที่นี่เพื่อเข้าร่วมในการคัดเลือกทั้ง3ฉันจะดูคียงไต่คนเดียวทำไมคุณกับฉันไม่ไปด้วยกันล่ะอยู่ในใจฉันอีกฝ่ายก็ผลีบานเผยรอยยิ้มอันแสนหวานฉันไม่รู้ว่าเพื่อนถูกเรียกว่าอะไรจริงๆแล้วฉันเพิ่งได้ยินเกี่ยวกับตัวเลือกทั้ง3ครั้งนี้ฉันมาที่นี่อย่างชื่นชมดาออยสามารถพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยละเอียดได้หรือไม่ซูเชวี่ยอถามอย่างสุภาพอาใช่เมื่อได้ยินคำพูดดังกล่าวเด็กวัยรุ่นก็ตระหนักว่าเขายังไม่ได้บอกชื่อของเขาใบหน้าของเขาแดงก่ำและเขาก็เขินอายเล็กน้อยพี่หัวขอโทษด้วยฉันจะดูแลเจ้าเองในการแนะนำตัวทั้ง2ก็เดินขบวนไปยังเมืองด้วยกันในระหว่างการสนทนาซูเชวี่ยอได้เรียนรู้ว่าเมืองจิงอเหอเป็นของชิงโจในแคว้นอู่ตู่ของเซียนหยวนโจมี3นิกายรอบเมืองมีกษัตริย์อมตะและผู้มีอำนาจหลายองค์ในนิกายเป็น1ใน18นิกายโบราณของชิงโจในการเลือก3แห่งของเมืองจิงอเหอไม่ใช่ว่าพวกเขาต้องการรับสมัครสาวกใหม่แต่พวกเขารับงานจากมหาอำนาจและกำลังมองหาคนที่มีความสามารถแต่มีคนเปิดเผยเรื่องราวภายในมี3กรณีที่เลือกอัจฉริยะสำหรับประตูสวรรค์ทั้ง4ที่มีข่าวลือสำหรับที่มาของประตูสวรรค์ทั้ง4นั้นและสิ่งที่พิเศษมากกวนเจิ้งถามคำถาม3ข้อเพราะเขาได้ยินเรื่องนี้จากภายนอกด้วยซูเชวี่ยอโกรธมากจนเกือบจะทุบตีเขาที่หน้าอกมีการกล่าวถึงรายละเอียดมากมายแต่คุณไม่รู้สิ่งสำคัญพวกเขาทั้งหมดได้ยินจากคนอื่นเหรอแต่ในฐานะผู้มาใหม่เชอร์คิวรู้สึกว่าเขายังต้องรักษาโปรไฟล์ให้ต่ำท้ายที่สุดแล้วประสบการณ์ในช่วงเวลานี้ทำให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นและมั่นคงมากขึ้นกว่าเดิมดังนั้นภายใต้การนำของกวนเจิ้งทั้งสองจึงรีบไปที่โรงแรมเพื่อพักผ่อนเชอร์คิวยังใช้โอกาสนี้พูดคุยกับพระภิกษุอื่นๆที่มาเข้าร่วมในการเลือกทั้ง3ในโรงแรมและเขาก็ขอข่าวด้วยหลังจากสอบถามมาก็พบว่ามีเพื่อนมากมายและแทบไม่มีข่าวที่เป็นประโยชน์เลยคนเหล่านี้ไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับผู้คนจากเทียนโจเข้ามาในโลกนี้ไม่ต้องพูดถึงข่าวของเจงฮองยันและคนอื่นๆเลยแต่นี่ก็เป็นเรื่องปกติเช่นกันจากปากของคนเหล่านั้นเชอร์คิวอาจเข้าใจสภาพของเซียนยวนโจแบ่งออกเป็น7โดเมนหลักๆโดยคร่าวซึ่งแต่ละโดเมนกว้างกว่าทวีปซีเลสชียุนเกือบทั้งหมดเกือบหมดแม้ว่าจะมีข่าวใดๆก็ตามคาดว่าการแพร่กระจายของโลกอันกว้างใหญ่เช่นนี้จะช้ามากสิ่งนี้ทำให้เชอร์คิวกังวลเล็กน้อยทะเลของผู้คนนั้นกว้างใหญ่มากและโลกก็ใหญ่มากพูดง่ายกว่าทำเพื่อค้นหาเจียงฮองยันและคนอื่นๆในเวลาอันสั้นต้องใช้วิธีเก่าอีกแล้วเหรอโยนรองเท้าของคุณเพื่อขอเส้นทางเชอร์คิวมองไปที่คุณค่าการเสแสร้งที่เหลืออยู่ของเขาใส่หัวและถอนหายใจลึกๆหลังจากที่ระบบได้รับการอัปเกรดออร่าแห่งโชคก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยอย่างไรก็ตามต้นทุนของต้นทุนก็พุ่งสูงขึ้นเช่นกันเมื่อเปิดรัศมีนี้จะมีการติดตั้ง 1,000 จุดต่อวินาทีเพื่อบังคับค่าและตอนนี้เมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้แล้วจะใช้แต้มโดยตรง 100,000 แต้มต่อวินาทีหากอยู่ในสถานที่เล็กๆเช่นเทียนโจซูเชวี่ยออาจจะลองคว้างรองเท้าเพื่อสอบถามเส้นทางได้แต่ตอนนี้ในเซียนหยวนโจนี้พื้นที่ทางภูมิศาสตร์กว้างใหญ่เกินไปเทียบได้กับ7ทวีปสวรรค์ด้วยคะแนนที่เหลืออยู่ไม่กี่ล้านเขาสามารถคว้างรองเท้าได้มากที่สุดเพียง10ครั้งเท่านั้นหากคุณต้องการใช้วิธีนี้เพื่อค้นหาเจียงฮองย่านและคนอื่นๆเว้นแต่คุณจะโชคดีไม่เช่นนั้นคะแนนนับล้านเหล่านี้ก็เหมือนกับการสิ้นเปลืองน้ำเลยขอเส้นทางขอขนแกะสักพื้นอึดอัดซูเชวี่ยอถอนหายใจแทนที่จะพยายามเสี่ยงโชคโดยไม่จำเป็นเขาตัดสินใจที่จะเสแสร้งกับดาบถ้าโยนรองเท้าแล้วถามทางไม่ได้ผลให้ใช้วิธีเก่าๆแทนอย่างไรก็ตามฉันเพิ่งบอกว่าฉันควรจะทำตัวต่ำๆเมื่อมาถึงครั้งแรกและฉันก็เป็นผู้ใหญ่และเหมาะสมแล้วดูเหมือนว่าจะไม่ดีนักที่จะทำอะไรอีกหลังจากเวลานี้แต่เพื่อที่จะตามมาหาสาวน้อยและพวกเขาโดยเร็วที่สุดดูเหมือนว่าพวกเขาจะทำได้ตอนนี้เท่านั้น3ตัวเลือกประตูสวรรค์ทั้ง4เอาละมาเริ่มกันที่นี่บนโต๊ะรับประทานอาหารของโรงแรมมีอาหารอันโอชะอยู่หลายอย่างอยู่แล้วกวนเจิ้งเห็นซูเชวี่ยอนั่งอยู่ที่นั่นและก้มศีรษะลงและอดไม่ได้ที่จะถามว่าพี่หัวมีปัญหาอะไรหรือเปล่าฉันคิดถึงบ้านเชอร์คิวตอบอย่างเหม่อลอยโอ้นี่เป็นครั้งแรกที่พี่หัวออกจากบ้านไปฝึกซ้อมไม่ใช่เหรอดวงตาของอีกฝ่ายเป็นประกายขึ้นมาทันทีใช่มันเป็นเรื่องจริงซูเหว่ยพยักหน้าไม่น่าแปลกใจเลยที่คุณไม่ได้รู้อะไรมากมายนักอันที่จริงกวนเจิ้งพยักหน้าอย่างกระทันหันจากนั้นมองไปรอบๆอีกครั้งและกระซิบจริงๆแล้วคราวนี้ฉันแอบออกจากบ้านแล้วซูเชวี่ยอเลิกคิ้วสายตาของเขาต้องมองไปที่หน้าอกใหญ่ของเธอที่พูดเกินจริงและมุมปากของเขาก็กระตุกคุณเห็นมันแล้วอะไรกวนเจิ้งตกใจทันทีเขาแซงทำเป็นว่ามีความซับซ้อนมากทั้งคำพูดและการกระทำของเขาเขาจะถูกมองเห็นได้อย่างไรพี่วารู้ได้อย่างไรเขาถามอย่างสงสัยและในขณะเดียวกันก็สังเกตเห็นว่าการจ้องมองของเชอร์คิวดูเหมือนจะลอยอยู่ตรงหน้าอกของเขาเสมอจะเห็นได้ชัดว่าเขาไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้ที่อื่นเขามองลงไปและเห็นว่ามีจานกระเทียมอยู่บนโต๊ะตรงหน้าเขาเขาคิดผิดว่าซูเชวี่ยอชอบกินเขาจึงดันจานไปข้างหน้าทันทีพี่วายอยากกินจานนี้เหรอดูเหมือนฉันไม่ต้องการมันซูเชวี่ยอใส่หัวแต่คุณสามารถกินได้มากขึ้นสิ่งนี้แข็งแกร่งและเป็นอย่างเมื่อได้ยินดังนั้นกวนเจิ้งก็ตกตะลึงอย่างอธิบายไม่ถูกเธอเป็นผู้หญิงอย่างแบบไหน
จริงหรือผู้ชายเป็นแบบนี้หรือเปล่าเมื่อเธอเห็นเชอร์คิวครั้งแรกเธอคิดว่าเขาเป็นสุภาพบุรุษฉันไม่ได้คาดหวังที่จะพูดอีกสัก 2-3 คำและเปิดเผยธรรมชาติของฉันทันทีฮ่าฮ่าเพื่อนไม่ฉันไม่เก่งเรื่องนี้เธอเบะปากแล้วพูดว่าในเวลานี้มีเสียงดังอยู่ข้างนอกโรงแรมพวกเขาทั้งสองก็ถูกดึงดูดทันทีและหันหัวไปดูข้าพเจ้าเห็นพระภิกษุสองรูปหันหน้าออกไปข้างนอกโรงเตรียมชายคนหนึ่งดูหล่อแต่เขาคุ้นเคยนิดหน่อยและเขาดูเหมือนกวนจั้ง7 หรือ 8แต้มซังมินคุณซ่อนน้องสาวของฉันไว้ที่ไหนชายคนนั้นถามชายหนุ่มอีกคนที่คอเสื้อพี่กวนฉันไม่ได้โกหกคุณฉันไม่รู้จริงไม่รู้จริงว่าจั้งไปไหนเยาวชนดูทำอะไรไม่ถูกให้เวรคุณโทรหาจั้งได้ไหมพี่วาในเวลาเดียวกันกวนเจิ้งก็ลุกออกจากที่นั่งแล้วเอลแมวส่อเสียดทำตัวเหมือนมีความรู้สึกผิดราวกับซ่อนอะไรบางอย่างไว้เกิดอะไรขึ้นเชอร์คิวแกล้งทำเป็นงงและไม่ได้เปิดเผยอีกฝ่ายนี่ฉันปวดท้องกระทันหันเลยอยากเข้ากระท่อมโอ้ถ้าอย่างนั้นคุณก็ไปสวดมนต์สิแต่พวกเราผู้ปลูกฝังเมื่อเรามาถึงสภาพเช่นนี้เรายังต้องขี้เหร่อีกหรือเปล่าเชอร์คิวกล่าวพร้อมกับเพิ่มเสียงของเขาทันทีด้วยสีหน้าประหลาดใจคำพูดเหล่านี้ดึงดูดความสนใจของทุกคนรอบตัวเขาและสายตาของพวกเขาก็กวาดไปใครๆจำเป็นต้องดึงสิ่งนั้นเจิ้งในเวลาเดียวกันคนสองคนที่กำลังทะเลาะ กันอยู่ข้างนอกก็มองดูและอุทานพร้อมกันโอ้พี่หัวคุณกวนเจิ้งกระทืบเท้าทันทีด้วยความหงุดหงิดใบหน้าของเขาแดงก่ำแต่เขาไม่สามารถดูแลได้มากขนาดนั้นอีกต่อไปทั้งสองนอกประตูรีบวิ่งไปด้วยความดีใจสายตาของกวนเจิ้งจ้องมองไปที่ร่างของเชอร์คิวด้วยความคิดดูเหมือนว่าเขาจะมีความคิดบางอย่างอยู่ในใจทันใดนั้นกริดระดับอาวุธวิเศษก็ปรากฏขึ้นในมือของเขาและเลื่อนเข้าไปในมือของเชอร์คิวอย่างรวดเร็วพี่วาช่วยด้วยในขณะที่พูดเธอก็ดึงแขนของเชอร์คิวและทั้งคนก็เริ่มโน้มตัวเข้าไปในอ้อมแขนของเชอร์คิวคุณคือซูเชวิยอพูดไม่ออกสมัยนี้จะมีใครเชื่อดราม่าห่วยแบบนี้บ้างไหมพี่วารีบหน่อยพวกเขากำลังมากวนเจิ้งเร่งเร้าอย่างกังวลเอาละฉันเข้าใจสิ่งที่คุณหมายถึงใบหน้าของเชอร์คิวย่อตัวพยักหน้าและจับมือกับกริดไม่ต้องกังวลคุณไปก่อนฉันจะใช้กริดของคุณฆ่าทั้งสองคนอะไรกวนเจิ้งผงะไปในทันทีและโบกมือซ้ำแล้วซ้ำเล่าพี่หัวอย่าหยุดนะคุณเข้าใจผิดแล้วเข้าใจผิดซูเชวิยอจงใจแซงทำเป็นโง่โอ้ฉันเข้าใจแล้วคุณต้องการให้ฉันช่วยแก้ปัญหาสองคนนั้นแล้วกริดนี้ก็จะเป็นรางวัลของฉันโอ้ไม่ใช่พี่วากวนเจิ้งแทบจะอาเจียนเป็นเลือดด้วยความโกรธหัววุกายดูอ่อนโยนและอ่อนโยนทำไมมันถึงเต็มไปด้วยการต่อสู้และการฆ่าฉันขอให้คุณแกล้งแย่งชิงฉันแล้วพาฉันไปทำไมต้องคิดจะฆ่าหนึ่งในสองคนนั้นคือน้องชายของฉันปวดดีหยุดในเวลานี้มีเสียงตะโกนสองครั้งพร้อมกันชายทั้งสองมาถึงพร้อมกันเมื่อมองไปที่กริดในมือของเชอร์คิวท่าทางของพวกเขาก็เริ่มเคร่งขรึมและวิตกกังวลสหายลัทธิแต่คนนี้ฉันขอแนะนำว่าอย่าไปยุ่งวุ่นวายทันใดนั้นดาบยาวก็ปรากฏขึ้นในหนึ่งในนั้นเมื่อได้ยินเสียงหำของดาบยาวก็ถูกปลดออกจากฝักทันทีและชี้ไปที่ซูเชวิยอโดยตรงผู้คนในโรงแรมที่เฝ้าดูความตื่นเต้นอย่างเงียบๆต่างตื่นเต้นกันในขณะนี้ฉันรู้จักคนนี้เขาเป็นพี่ชายคนโตของชิงหองงอจงเซงงอหอมินมีคนกระซิบมองดูชายที่ถือดาบอีกคนหนึ่งฉันเดาว่าทุกคนคงคุ้นเคยชิงงอเป็นหัวหน้าหนุ่มของเฟินนอชิงงอเฮมินเด็กที่ถูกลักพาตัวไม่ผู้ชายคนนั้นเป็นผู้หญิงที่ปลอมตัวเป็นผู้ชายฉันจำได้เธอเป็นน้องสาวของกวนชิงงอผิงกวนเจิ้งมีคนอุทานทันทีฉันได้ยินมาว่าประธานชิงหองงอและพี่นอชิงงอเฮมินกำลังเตรียมที่จะแต่งงานกันและต้องการจับคู่การแต่งงานของเซียงงอหอมินและกวนเจิ้งถ้าอย่างนั้นคำถามคือเด็กที่อยู่ถัดจากคุณกวนคือใครสายตาของทุกคนจับจ้องไปที่ร่างของเชอร์คิวทีละคนและสีหน้าของเขาเริ่มแปลกไปเพื่อนที่ดีเด็กคนนี้มีต้นกำเนิดมาจากอะไรในเวลากลางวันแสกๆเขากล้าที่จะแย่งชิงลูกสาวของอาจารย์ประตูเฟอร์นอชิงงอนี่มันกล้าเกินไปใช่ไหมการคัดเลือกทั้ง3ยังไม่ได้เริ่มอย่างเป็นทางการมีใครกล้ารุกราน2ใน3ในเวลาเดียวกันไหมชื่นชมเชอร์คิวทำอะไรไม่ถูกเล็กน้อยฉันวางแผนที่จะทำสิ่งต่างๆแต่ฉันไม่เคยคิดที่จะทำสิ่งใดจากที่นี่โทษทีนะผู้ชายคนนี้ที่แกล้งทำเป็นผู้ชายทำละครประเด็นคือคนกลุ่มนี้เชื่อจริงๆแล้วผู้ชายคนนั้นชื่อเซียงอหอมินกล้าชี้ดาบมาที่ฉันเหรอฉันเกลียดคนอื่นที่เอาดาบมาที่ฉันมากที่สุดในชีวิตพึซูเชวิยอพ่นลมหายใจออกมาอย่างเย็นชาโน้มตัวไปข้างหน้าทันทีด้วยมือใหญ่ของเขาและจับกวนเจิ้งไว้ในอ้อมแขนของเขาทันทีกดกล้ามเนื้อหน้าอกของเธอด้วยมือเดียวและกดมีดสั้นไว้ที่คอของเธอด้วยมือเดียวนี่เป็นเทคนิคการจี้มาตรฐานโดยไม่มีสิ่งสกปรกใดๆอย่ามาที่นี่ระวังมีดของฉันเจาะคอเธอโดยไม่ตั้งใจและฆ่าชีวิตเธอเชอร์คิวย่อเย้ยและคุกคามที่หัวมือของคุณในเวลานี้กวนเจิ้งในอ้อมแขนของเขาแดงก่ำและเตือนด้วยเสียงต่ำเชอร์คิวก้มศีรษะลงและเหลือบมองและพูดอย่างน่าเกรงขามเป็นผู้อาวุโสทั้งหมดไม่สนใจรายละเอียดดังกล่าวพี่ว่าฉันเป็นผู้หญิงกวนเจิ้งเสียใจในขณะนี้แต่เขาขี่เสือไปแล้วอะไรซูเชวิยอประหลาดใจอย่างไร้เหตุผลและทันใดนั้นก็พูดว่าฉันบอกว่าไม่น่าแปลกใจเลยทำไมกล้ามเนื้อหน้าอกของคุณถึงแข็งแกร่งขนาดนี้คุณกลายเป็นเด็กผู้หญิงหลังจากนั้นเขายังคงรักษาเทคนิคการจี้มาตรฐานไว้และไม่ได้ตั้งใจที่จะย้ายออกไปไอ้สารเลวคุณกำลังมองหาความตายในเวลาเดียวกันเซียงอหอมินทนไม่ไหวอีกต่อไปหน้าผากของเขาระเบิดเป็นเส้นเลือดสีน้ำเงินและเสียงคำรามนี่คือคู่มั่นของเขาแต่ตอนนี้เขาถูกกลับพาตัวไปและถูกเอาเปรียบเขาจะทนได้อย่างไร
ฉันไม่สนใจว่าคุณมาจากไหนภายใน3ลมหายใจถ้าคุณไม่ปล่อยจ้งจ้งไปคุณจะทำให้คุณดีกว่าตายอย่างแน่นอนและคุณจะต้องเสียใจในช่วงครึ่งหลังเซียงอหอมินตะโกนด้วยความโกรธเสียงของเขาสั่นเมื่อเขาโกรธออร่าสังหารอันสง่างามปกคลุมทั่วทั้งโรงแรมทันทีโทรหาใครสักคนกุนชิงอผิงก็เต็มไปด้วยเหล็กและตะโกนบอกผู้ติดตามที่ทางเข้าโรงแรมใช่ผู้ติดตามตอบสนองทันทีรีบวิ่งไปที่ถนนและจุดไฟยันโทรออกพร้อมกับเสียงที่คมชัดกระแสแสงก็พุ่งออกมาจากฟู่ลู่บินขึ้นไปบนท้องฟ้าระเบิดประกายไฟอันงดงามชิงหองอจงเรียกใครสักคนด้วยเมื่อเห็นสิ่งนี้เซียงมินก็ตะโกนโดยตรงเช่นกันทันทีที่ด้านนอกประตูโรงแรมมีร่างหนึ่งรีบวิ่งไปที่ถนนพร้อมกับจุดเครื่องรางและส่งสัญญาณให้เขย่าผู้คนทันใดนั้นโรงแรมก็ตกอยู่ในความเงียบงันอุณหภูมิอากาศดูเหมือนจะลดลงถึงจุดเยือกแข็งและพระภิกษุนับไม่ถ้วนก็เงียบงันมีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นเรื่องใหญ่จะเกิดขึ้นตอนนี้ทั้งสำนักชิงหองอและนิกายเฟอร์นอชิงงอได้ร้องขอความช่วยเหลือและคนหนึ่งเป็นศิษย์ใหญ่และอีกคนเป็นนายน้อยทั้งสองนิกายใหญ่ย่อมมาพร้อมกับผู้แข็งแกร่งมากมายอย่างแน่นอนผู้ชายคนนี้ที่แย่งชิงลูกสาวของประตูเฟอร์นอชิงงอกำลังจะตายจริงๆทุกคนมองไปที่การจ้องมองของเชอร์คิวและอดไม่ได้ที่จะรู้สึกเห็นใจมากขึ้นอีกหน่อยการแสดงออกของกวนจึงเปลี่ยนไปอย่างมากในขณะนี้ทำไมจู่ๆถึงกลายเป็นแบบนี้พี่ชายของฉันและซังมินกำลังจะโทรหาคนทั้งสองนิกายจบแล้วนี่มันเรื่องยุ่งมากเธอเริ่มวิตกกังวลทันทีและสูญเสียเล็กน้อยโยโทรหาใครหรือเปล่าในเวลานี้ซูเชวี่หยอกเราะและพูดอย่างง่ายแยแสฉันจะแนะนำตัวเองก่อนคุณจะเรียกฉันว่าหัวหัวหรือจะเรียกฉันว่าพี่ชายก็ได้แต่อย่ามาขู่ฉันนะฉันคนนี้เป็นคนที่ทนต่อภัยคุกคามน้อยที่สุดแก๊งระเบิดสวรรค์ดอกไม้ไม่ขาดแคลนเหรอทุกคนในกลุ่มผู้ชมแสดงความคิดของพวกเขาจากนั้นหลายคนก็ใส่หัวฉันไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับกองกำลัง Blowing Heaven แก๊งและหัววุ้กนี้ไม่เคยได้ยินมาก่อนเกรงว่าเป็นเพียงชายหนุ่มตะลึงที่เพิ่งออกมาสัมผัสเพลิงระเบิดแห่งสวรรค์และความช่วยเหลือของหัวหอวุ้ยใช่ไหมคุณรู้ไหมว่าฉันเป็นใครเซียงอหอมินย่อเย้ยดวงตาของเขาเผยให้เห็นการแสดงออกที่ดุร้ายฉันก็น่าจะรู้นะซูเว่ยเฟิงมองไปที่กวนจั้งในอ้อมแขนของเขาทันทีและถามว่ามันมาจากนิกายอะไรอาใช่แล้วมันคือชิงหองอจงดูเหมือนว่ากวนจั้งจะไม่โล่งใจจากสถานการณ์นี้หลังจากตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งเขาก็ตอบสนองโดยไม่รู้ตัวโอ้ใช่แล้วชิงชิงมาจากนิกายไหนหองอจงเขียวอะไรนะหงทรงหองอจงเขียวสายรุ้งสีเขียวคืออะไรอ้อเข้าใจแล้วเชอร์คิวมองไปที่ซิ่งมินอีกครั้งและพูดด้วยรอยยิ้มจางๆอาจารย์คิงห้องจงผ่านไปครึ่งทางก็ติดอีกแล้วเมื่อมองลงไปที่กวนจั้งอีกครั้งเขาถามด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาว่าเกิดอะไรขึ้นเซียงงอหอมินกวนจั้งตอบด้วยสีหน้าเบื่อหน่ายทุกคนที่อยู่ในปัจจุบันก็ตกตะลึงเช่นกันคุณรู้ความคิดคร่าวๆคุณรู้ความคิดคร่าวๆจริงๆหรือไม่คุณไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับคิงฮ่องจงหรือไม่เซียงงอหอมินศิษย์ใหญ่ของนิกายมีชื่อเสียงมากยิ่งขึ้นคุณเคยได้ยินเรื่องนี้บ้างไหมฮ่าฮ่าในเวลานี้ซูเชวี่หยอกเราะแล้วราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นสิทชิงหองอจงเซียงอหอมินชื่นชมชื่อนี้มานานแล้วเขาไม่ลืมที่จะปล่อยกวนจั้งก่อนและรีบโค้งมือไปทางเซียงอหอมินและกดกล้ามเนื้อหน้าอกของเขากลับทันทีทุกคนที่อยู่ในปัจจุบันต่างตกตะลึงนี่มาผู้ชายคนนี้มาจากไหนไรยังไอเกินไปใช่ไหมคุณไม่เคยได้ยินชื่อหรือนิกายของคนอื่นด้วยซ้ำแล้วทำไมคุณถึงเขินอายที่จะเรียกชื่อของคุณโอ้ดีๆเซียงอหอมินยิ้มกลับด้วยความโกรธแต่ความดุร้ายบนใบหน้าของเขาชัดเจนยิ่งขึ้นและรัศมีแห่งการฆาตกรรมในดวงตาของเขาก็น่ากลัวพี่ชายได้รับการยกย่องอย่างที่สุดซูเชวี่ยอยังคงมีรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาทำให้ผู้คนรู้สึกอึดอัดใจสหายลัทธิเต่าคนนี้ในเวลานี้จู่ซูเชวี่ยอก็ได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาในหูของเขาและมีคนส่งสัญญาณเสียงนั้นออกมาจริงๆเพื่อนนักรบเต่าคนนี้คุณควรออกไปเร็วๆนี้ปรมาจารย์สำนักชิงหองงอเป็นผู้เชี่ยวชาญในอาณาจักรราชาอมตะและปรมาจารย์นิกายแห่งประตูเฟ่นอชิงงอยังเป็นผู้ที่ทรงพลังที่สุดในบรรดาราชาอมตะก่อนที่ผู้คนจากทั้งสองนิกายหลักจะมาถึงคุณทางที่ดีควรออกไปโดยเร็วที่สุดตกลงเชอร์คิวผงะหลังจากฟังเพื่อนร่วมชั้นคนไหนที่คอยเตือนฉันอย่างใจดีเขาเหลือบมองฝูงชนและในไม่ช้าก็เห็นชายหนุ่มคนหนึ่งในแดนมหัศจรรย์ที่กำลังพิงไม้เท้าแต่กางเกงขาขวาห้อยอยู่กลางอากาศและขยิบตาให้กับตัวเองผู้ชายใจดีขาหักเหรอเมื่อเชอร์คิวตกตะลึงอีกฝ่ายก็ส่งเสียงของเขาอีกครั้งเพื่อนๆฟังคำชักชวนของฉันซันซองเป็นเจ้าเหนือหัวของสถานที่แห่งนี้ปกคลุมท้องฟ้าด้วยมือเดียวขาของฉันเป็นเพียงเมื่อฉันถูรองเท้าของซิ่งมินโดยไม่ได้ตั้งใจเท่านั้นตัดออกไปนี้ซูเชวี่ยออดไม่ได้ที่จะขมวดคิ้วหลังจากได้ยินสิ่งนี้ด้วยระดับการฝึกฝนของคุณแม้ว่าขาของคุณจะหักแต่ก็ไม่ควรยากที่จะเติบโตกลับมาเด็กหนุ่มได้ยินเสียงหัวเราะอย่างช่วยไม่ได้และขมขื่นสามนิกายช่างแข็งแกร่งเหลือเกินเซียงงอหอมินตัดขาของฉันออกในเวลานั้นและไม่อนุญาตให้ฉันออกจากเมืองจิงอเหอไปครึ่งก้าวถ้าฉันกล้าที่จะฟื้นขาของฉันเขาจะครั้งหน้าก็ตัดฉันซะเยี่ยมจริงๆสมกับชื่องูประจำถิ่นจริงๆเชอร์คิวถอนหายใจและพูดต่ออาณาจักรไหนที่คุณบอกว่าปรมาจารย์ของทั้งสามนิกายของพวกเขากำลังจะมาอาณาจักรเซียนหวังชายหนุ่มตอบกลับ
นั่นไม่ใช่ปัญหาใหญ่มันเป็นราชาอมตะที่ไม่สำคัญและมีเพียง3ความหมายเท่านั้นเชอคิวยิ้มอย่างสงบก่อนที่จะมาที่เซียนหยวนโจเขาได้ลองไปแล้ว4ครั้งหากคุณใช้พลังอันชอบธรรมเพื่อปิดผนึกคัมภีร์เวทมนต์40เล่มสามารถถูกฆ่าได้อย่างไรก็ตามชายหนุ่มเห็นว่าเชอคิวไม่ฟังเขาดังนั้นเขาจึงไม่พูดอะไรอีกเขาส่ายหัวแล้วหันหลังออกไปโดยใช้ไม้ค้ำยันเชอคิวมองไปที่เซียงมินอีกครั้งสิ่งที่ดูน่ารังเกียจนี้จะโหดเหี้ยมขนาดนี้ได้อย่างไรกุญแจสำคัญคือการแต่งงานกับสาวโง่กวนเจิ้งอันที่จริงกวนเจิ้งไม่ควรโง่ถ้าเขาโง่จริงๆฉันคงไม่คิดหนีหรอกไม่นะมันยังโง่อยู่เลยฉันไม่รู้ว่าจะหนีไปไหนเมื่อฉันหลบหนีที่จริงแล้วฉันหนีไปที่เมืองจิงอเหอภายใต้เขตอำนาจของทั้ง3นิกายอะไรคือความแตกต่างระหว่างการหนีออกจากบ้านกับการมาจบลงที่สวนหลังบ้านไม่นานหลังจากนั้นก็มีความวุ่นวายเกิดขึ้นนอกโรงแรมเชอร์คิวยังรู้สึกได้อย่างชัดเจนว่ารัศมีหลายสิบกำลังเข้ามาใกล้อย่างรวดเร็วและมีคน2กลุ่มต้นแบบหนุ่มนายน้อยนิกายในไม่ช้าด้วยเสียงตะโกนดังก้องผู้เชี่ยวชาญดาลูออกซิเจนผู้ทรงพลังหลายสิบคนก็ล้มลงด้านนอกโรงแรมการแสดงออกที่เข้มงวดของเซี่ยงมินเพิ่มรอยยิ้มล้อเล่นเล็กน้อยในขณะนี้กัวหอวู่เว่ยตอนนี้คุณคิดยังไงบ้างในขณะนี้ซูเชวี่ยอเองศีรษะและเลไปที่เซี่ยงมินด้วยรอยยิ้มที่เล่นบนใบหน้าของเขาและไม่ตอบคำถามของเซี่ยงมินการมองที่ไม่แยแสเช่นนี้เรากับกำลังวางแผนอยู่ในสายตาของทุกคนแต่มันก็กลายเป็นความประมาททุกคนกำลังดูเชอร์คิวชายผู้ระเบิดสวรรค์ปังหัวหอวู่ที่ประกาศตัวเองคนนี้ความแข็งแกร่งของอาณาจักรไม่ได้อ่อนแอแต่อย่างใดมันก็เป็นการมีอยู่ของต้าหลัวจินเซียนเช่นกันซึ่งอยู่ห่างจากอาณาจักรราชานางฟ้าเพียงก้าวเดียวแต่ตอนนี้ผู้คนของเป็นเฉิงเมนและคิงฮ่องจงอยู่ที่นี่และผู้เชี่ยวชาญอมตะผู้ยิ่งใหญ่หลายสิบคนได้ถูกส่งไปโดยตรงเมื่อมองไปทั่วโลกฉันได้ยินมาว่ามีอัจฉริยะที่น่ากลัวและไม่ธรรมดาบางคนที่สามารถทำ1-10ในระดับเดียวกันได้แต่ตอนนี้มีไม่10คนแต่มีต้าลักเซียนหลายสิบคนยิ่งไปกว่านั้นดอกไม้ชนิดนี้ยังสมบูรณ์แบบและไม่จำเป็นต้องเป็นอัจฉริยะตามข่าวลือไม่เช่นนั้นเขาจะไม่ได้ยินชื่อนี้ได้อย่างไรบุคคลที่ไม่รู้จักซึ่งมาถึงเมืองจิงอเหอเป็นครั้งแรกสร้างความขุ่นเคือง3 ใน 3คนพร้อมกันและเมื่อต้องเผชิญกับการมาถึงของต้าลูออกเซียนหลายสิบคนเขาดูเหมือนหมูตายที่ไม่กลัวน้ำเดือดฉันกลัวว่านี่จะไม่ใช่อัจฉริยะแต่เป็นคนตะลึงมีคนแบบนี้มากมายในโลกของการฝึกฝนอมตะและการจบลงครั้งสุดท้ายมักจะเป็นเรื่องน่าเศร้ามากและความตายก็เลวร้ายยิ่งกว่าความตายวันนี้ชายหนุ่มคนนี้คงจะแย่มากกับ3สไตล์ก่อนหน้านี้มีคนอดไม่ได้ที่จะพึมพำด้วยอารมณ์พูดอย่างระมัดระวังคำพูดออกจากปากของคุณคนอื่นรีบเตือนใบหน้าของชายคนนั้นเปลี่ยนไปในทันทีและเขาก็รีบปิดปากและแอบพูดอะไรบางอย่างที่เป็นอันตรายภายในรัศมีนี้กองกำลังทั้ง3มีขนาดใหญ่แค่ไหนใครจะกล้ารุกรานฉันแค่ควบคุมปากนี้ไม่ได้และบังเอิญพูดสิ่งที่อยู่ในใจหากคนของทั้ง3นิกายได้ยินฉันกลัวว่าฉันจะนอนลงต่อหน้าหัว W U เคียนในภายหลังดอกไม้ไม่ได้ขาดฉันคือประตูเฟิงฉิงอเพื่อจัดการความสงบในเวลานี้กวนฉิงอผิงน้องชายของกวนฉิงอผิงได้ก้าวไปข้างหน้าแล้วโดยมองไปที่ซูเชวี่ยอด้วยสีหน้าเศร้าหมองคุณมั่นคงมากคุณคุยกับฉันแค่ตอนที่โทรหาใครสักคนแต่อย่างที่ฉันบอกไปเมื่อกี้ฉันทนต่อการคุกคามไม่ได้มากที่สุดคุณคิดว่าเราจำเป็นต้องคุยกันตอนนี้ไหมเชอคิวพูดด้วยรอยยิ้มมันจำเป็นกวนฉิงอพยักหน้าอย่างสงบเขาชี้นิ้วไปที่อมตะผู้ทรงพลังหลายสิบคนที่อยู่นอกประตูและพูดต่อคนเหล่านี้เป็นเพียงคนที่นี่ตอนนี้หากคุณปล่อยน้องสาวของฉันไปและคุณจะถูกจับกุมคุณอาจช่วยชีวิตคุณได้หากคุณรอให้พ่อของฉันมาหรือปรมาจารย์สำนักชิงหองอมาที่นี่ด้วยตนเองคำพูดมีการหยุดชั่วคราวกวนฉิงอผิงส่งแรงผลักดันอันทรงพลังออกมาทันใดนั้นเสียงของเขาก็ดังขึ้นความโกรธของราชานางฟ้าคุณทนได้ไหมบูมทันใดนั้นผิวของทุกคนเปลี่ยนไปอย่างมากและหนังศีรษะก็ชาปรมาจารย์นิกายแห่งประตูเฟิ่นนอชิงงอและปรมาจารย์นิกายชิงหองอทั้งสองคนมาที่นี่ด้วยตนเองเหรอนั่นก็คือราชาแห่งนางฟ้าแม้แต่ดาลูออกเซียน100คนก็เทียบไม่ได้ตอนนี้เป็นเพียงกรีนที่น่าตกตะลึงจากดินแดนมหัศจรรย์ลูจินที่ยิ่งใหญ่ซึ่งได้ย่างชิงกวนจังแต่มันจะปลุกราชานางฟ้าทั้งสองหรือไม่นี้ใบหน้าของกวนจังก็ซีดเซียวเช่นกันเมื่อเธอเห็นครูและลุงมากมายปรากฏตัวเธอก็ตระหนักว่าสิ่งต่างๆไม่เป็นไปด้วยดีแต่ฉันไม่ได้คาดหวังว่าพี่ชายของฉันและเซียงงอหอมินพ่อและปรมาจารย์นิกายชิงหองอจะตื่นตระหนกและปัญหานี้ร้ายแรงอย่างเห็นได้ชัดไม่ว่าในกรณีใดเธอไม่คาดคิดว่าความตั้งใจชั่วคราวของเธอจะพัฒนาไปสู่สถานการณ์นี้หากคุณรอให้พ่อของคุณหรือปรมาจารย์สำนักชิงหองอมาด้วยตนเองจริงๆไม่ใช่พี่หัวเธอนึกไม่ออกไปต่อไม่ได้แล้วพี่ว่าเราต้องหยุดแล้วข้าขอโทษเรื่องนี้เกิดจากการขาดการพิจารณาของข้าท่านรีบปล่อยไปข้าจะอธิบายให้พวกเขาฟังอย่างชัดเจนกวนจึงตบแขนของซูเชวี่ยอเบาๆและกระซิบซูเชวี่ยอตกใจใช่ครับคลื่นนี้คือการให้ความร่วมมือกับการแสดงฉันไม่อยากประปนเรื่องเลวร้ายนี้ใครทำให้นาเซงอมินหญิงเกินไปลืมไปซะเพราะอาจารย์ใหญ่ไม่อยากทำตอนนี้ก็ลืมมันไปเถอะแถวเขาพยักหน้าทันทีบีบเบาๆด้วยมือขวาและกริดก็รู้สึกดีทีเดียวมือซ้ายก็บีบเช่นกันและให้ความรู้สึกโอเคพี่ว่าเห็นได้ชัดว่ากวนจังรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวเล็กๆน้อยๆของเชอร์คิวใบหน้าเล็กๆของเขาเปลี่ยนเป็นสีแดงในทันทีและเขากระซิบด้วยความโกรธถึงฉันขอโทษแต่ฉันถือมันไว้นานเกินไปที่จะสร้างความทรงจำของกล้ามเนื้อเชอร์คิวกล่าวด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาแล้วรีบปล่อยมือของเขาและยังไงก็ตามเขาก็หยิบกริดสมบัติวิเศษออกไปอย่างชำนาญมากดังคำที่ว่าโจรไม่ว่างเปล่ามีผู้ผิดคำกล่าวผิดก
ริปนี้เป็นรางวัลและผู้คนก็มอบมันด้วยความสมัครใจจะถือเป็นโจรได้อย่างไรน้องสาวเจิ้งเจิ้งเมื่อเห็นเชอร์คิวปล่อยกวนเจิ้งทันทีกวนเฉิงปิ้งและเซี่ยงมินก็ตะโกนและรีบเร่งอย่างรวดเร็วเพราะกลัวว่าเชอร์คิวจะเปลี่ยนความสนใจของพวกเขาพี่ชายเดี๋ยวก่อนบอกพวกเขาเร็วๆว่าคุณไม่จำเป็นต้องมาจริงๆแล้วเรื่องนี้กวนเจิ้งไม่รู้คนอื่นๆจึงรีบจับมือกวนชิงงอผิงแล้วอธิบายด้วยเสียงแผ่วเบาเธอบรรยายถึงการกำกับตนเองและการแสดงตนของเธอกับเชอร์คิวอย่างครบถ้วนและเน้นย้ำว่าเป็นความคิดของเธอเองและหัววุกนั้นไร้เดียงสาหลังจากที่กวนชิงงอผิงและเซียงงอหอมินฟังเหตุและผลการแสดงออกของพวกเขาก็แปลกไปทันทีสาวน้อยตัวเหม็นฉันรู้เรื่องไร้สาระไปหมดแล้วมีเรื่องใหญ่ๆเกิดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้และทุกอย่างไม่มั่นคงเลยคุณกวนชิงงอผิงตำหนิแต่ดูเหมือนเขาอยากจะพูดอะไรบางอย่างในภายหลังโดยตระหนักว่าโอกาสนั้นผิดเขาจึงหยุดฉันรู้ว่ามันผิดคุณรีบบอกพ่อของคุณและพวกเขามันเป็นแค่ความเข้าใจผิดกวนจึงตอบพร้อมกับเบ้ปากดีกวนเฉิงปิ้งตระหนักดีถึงการไม่ตั้งใจของน้องสาวของเขาและทุกคนก็อยู่ในสายตาที่สมบูรณ์และเขาก็ไม่สนใจที่จะสอบสวนอะไรกับเชอร์คิวท้ายที่สุดแล้วผู้ชายคนนี้ที่อ้างว่าเป็นหัว W U Kien ก็คือดาลูโอจินวันเดอร์แลนด์เช่นกันแม้ว่าเขาและเซียงโอหอมินในฐานะปรมาจารย์รุ่งเยาว์ทั้ง3นิกายจะมีทรัพยากรจำนวนนับไม่ถ้วนในการจัดหาพวกเขาแต่ฐานการฝึกฝนของพวกเขาก็คู่ควรที่จะเข้าถึงความเป็นอมตะที่แท้จริงของต้าหลัวจะเห็นได้ว่าที่มาและภูมิหลังของดอกไม้ชนิดนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายและอื่นๆอีกมากมายจู่ๆเซียงมินที่อยู่ด้านข้างก็หยุดลงและในขณะเดียวกันก็โบกมือให้ดาลูออกเซียนจำนวนมากที่อยู่ด้านนอกโรงแรมฮะในช่วงเวลาถัดมากลุ่มผู้เชี่ยวชาญลูออกเซียนผู้ยิ่งใหญ่ในชิงหองอจงรีบเข้าไปในโรงแรมทันทีและล้อมรอบเขาไปรอบๆในขณะที่กวนเฉิงปิ้งกำลังจะพูดลูโอจิงเซียนผู้ยิ่งใหญ่แห่งคิงฮ่องจงก็เดินเข้ามาหาเชอร์คิวและล้อมรอบเขาไว้สั่งมินหยุดคุณจะทำอะไรเมื่อเห็นเช่นนี้กวนเจิ้งก็รีบตะโกนกวนฉีงอผิงที่อยู่ด้านข้างขมวดคิ้วเล็กน้อยและไม่นานก็ยืดตัวออกอีกครั้งโดยยังคงนิ่งเงียบเขาค่อนข้างสนใจต้นกำเนิดของหัววุกนี้แม้ว่าจะไม่เคยได้ยินคำว่าจางเทียนกังมาก่อนแต่หากเซี่ยงมินและหัววุกสามารถสร้างความยุ่งยากได้พวกเขาอาจจะเกี่ยวข้องกับกองกำลังสนับสนุนที่อยู่เบื้องหลังผู้ชายคนนี้นอกจากนี้เซี่ยงมินยังบังเอิญใช้มันเพื่อสอนเด็กคนนี้ที่ไม่รู้ว่าอะไรดีหรือไม่ดีไม่อย่างนั้นในอนาคตพี่สาวคนนี้จากครอบครัวของฉันเองจะหนีออกจากบ้านและอาจมีคนอื่นมาช่วยเธอปกปิดซึ่งเป็นอิทธิพลที่แย่มากเจิ้งเจิงอย่าสับสนเรื่องนี้เซียงมินมองลงไปที่กวนเจิ้งและพูดด้วยน้ำเสียงลึกกว่าถ้าเด็กคนนี้ได้รับอนุญาตให้ออกไปได้อย่างง่ายดายในวันนี้ฉันจะมีหน้ายังไงที่เซียงมินกำลังเดินอยู่ในเมืองจิงเง่ในอนาคตหากเรื่องนี้แพร่กระจายออกไปฉันเซียงงอหอมินจะเป็นตัวตลกของโลกไม่ใช่เหรอเขาเป็นเพื่อนของฉันนอกจากนี้เรื่องนี้เป็นความคิดของฉันมันไม่เกี่ยวอะไรกับเขากวนเจิ้งอธิบายอย่างกังวลใจอย่างไรก็ตามคำนี้เข้าหูของเซียงมินและหัวใจของเขาก็ยิ่งอิจฉามากขึ้นใครในเฮเฉิงไม่รู้ว่าเซี่ยงมินและคุณกวนเจิ้งมีสัญญาการแต่งงานแต่คุณหลีกเลี่ยงฉันทุกที่และยังหนีออกจากบ้านหลายครั้งเพื่อต่อต้านสัญญาการแต่งงานนี้ตอนนี้เขาได้เป็นเพื่อนกับชายหนุ่มตะลึงที่เพิ่งพบกันและยังถูกหยิกเต็มตาอีกด้วยฉันไม่ได้หยิกผมมือของคุณแต่คุณปล่อยให้ใครบางคนหยิกเขาและปกป้องเขาทุกที่หลังจากเรื่องจบลงทำไมยิ่งเซียงงอหอมินคิดมากเท่าไรเขาก็ยิ่งโกรธมากขึ้นเท่านั้นและความอิจฉาริษยาที่ไม่ระบุชื่อก็กำลังแผดเผาอยู่ในใจของเขาพวกคุณบางคนอย่าใจร้อนเรื่องนี้ถือเป็นความเข้าใจผิดจริงๆฉันคิดว่าคุณสองคนเป็นศัตรูของเกิลกวนเจิ้งและเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นกระทันหันเกิลกวนเจิ้งได้ขอความช่วยเหลือจากฉันความชอบธรรมของฉันรุ่นนั้นน่ากลัวมีเหตุผลใดบ้างที่จะไม่ช่วยในเวลานี้ซูเชวิยอก้าวขึ้นมาเพื่ออธิบายความชอบธรรมของเขาช่างน่าเกรงขามและเขาเกือบจะเชื่อเช่นนั้นเฮ้ฉันไม่ได้คาดหวังว่าน้ำท่วมจะท่วมวิหารราชามังกรปรากฏว่าพวกเขาหลายคนมาจากครอบครัวของพวกเขาเองและพวกเขามีความเข้าใจผิดครั้งใหญ่ซูเชวิยอแซงทำเป็นถอนหายใจและพูดกับทุกคนมาทำสิ่งนี้เพื่อขอโทษฉันจะจ่ายบินสำหรับการบริโภคทั้งหมดในวันนี้หลังจากที่เขาพูดจบเขาก็โยนหินวิญญาณชิ้นหนึ่งอย่างตั้งใจและวางมันลงบนโต๊ะเคาน์เตอร์ของเจ้าของร้านในโรงแรมและกำลังจะออกไปอยู่อย่างไรก็ตามดาลูออกเซียนที่แข็งแกร่งของอสูเร่เรนโบว์เซ็กที่อยู่ตรงหน้าเขายื่นมือออกไปเพื่อขวางทางของเขาและมองเขาอย่างว่างเปล่าเออพวกนายไม่อยากให้ฉันไปเหรอซูเชวิยอเลิกคิ้วแล้วถามด้วยรอยยิ้มฮ่าฮ่าเซียงมินหัวเราะและเดินไปข้างหน้าอย่างติดตลกและย่อเย้ยบนใบหน้าของเขาหัววูชวนคุณจะเดินได้ถ้าคุณต้องการสำหรับใบหน้าของเจิ้งเจิ๋งช่วยสับมือสกปรกทั้งสองของคุณให้ฉันแล้วบอกคอบว่าหัวของคุณกับฉันแล้วขอโทษไม่เช่นนั้นฉันสัญญาว่าคุณจะต้องถูกหามออกจากโรงเตี๊ยมแห่งนี้มือสกปรกเมื่อทุกคนในที่เกิดเหตุได้ยินสิ่งนี้พวกเขาก็กลั้นหายใจบรรยากาศไม่กล้าหายใจเพราะกลัวเซียงงอหอมินจะโกรธท้ายที่สุดเมื่อเชอร์คิวแย่งชิงกวนเจิ้งทุกคนก็เห็นการเคลื่อนไหวเล็กๆน้อยๆในมือของเขาเพียงเพราะพลังของสามนิกายจึงไม่มีใครกล้าพูดถึงเรื่องนี้และทำได้เพียงสันนิษฐานว่าพวกเขาไม่เห็นอะไรเลยตอนนี้เซียงมินขอให้เชอร์คิวหักมือทั้งสองข้างและคุกเข่าลงเพื่อขอโทษทุกคนถามตัวเองว่าทุกคนรู้สึกว่าคลื่นลูกนี้ไม่แพ้แต่สิ่งสำคัญคือกวนเจิ้งเริ่มอ้อนวอนและเซียงงอหอมินก็แค่ขอเพียงคำขอดังกล่าวเท่านั้นแต่คนที่เข้าใจสไตล์ของเซี่ยงมินนั้นชัดเจนมากกว่าเซี่ยงมินเป็นเพราะกวนเจิ้งอยู่ด้วยเท่านั้นดังนั้นคำขอนี้จึงมีไว้เพื่อรักษาหน้าเท่านั้นและเขาจะพบว่าหัววูไกผู้นี้ต้องชำระบัญชีในภายหลังอย่างแน่นอนเซียงโอหอมินฉันขอเตือนคุณหากคุณกล้าทำร้ายเขาฉันจะถูกลงโทษไปพร้อมกับเขากวนเจิ้งเผชิญหน้ากับสายตาของเซียงโอหอมินและตะโกนเสียงดังฉากดังกล่าวทำให้ทุกคนดูแปลกๆทันทีไม่มีทาง
ลูกสาวของประตูเฟอร์นอชิงอเขาจะไม่มีความสัมพันธ์กับหัวหอวุฉียนคนนี้จริงๆใช่ไหมเธอคิวขมวดคิ้วเล็กน้อยและส่งเสียงแหลมสถานการณ์ของผู้หญิงคนนี้เป็นอย่างไรหลังจากบีบไม่กี่ครั้งมันน่ารักและชอบทำสำหรับฉันมากเหรออนิจจาสุดท้ายวิเคราะห์ว่าหล่อเกินไปก็ผิดคงจะดีไม่น้อยถ้าฉันไม่หล่อขนาดนี้ท้ายที่สุดถ้าคุณไม่หล่อไม่ต้องพูดถึงกันอีกแม้ว่าคุณจะมองเธอมากขึ้นเธอก็จะดุคนพันเหมียนแล้วหันหลังกลับและจากไปด้วยวิธีนี้ก็จะไม่มีปัญหาเช่นนั้นเมื่อคิดถึงสิ่งนี้ซูเชวิยอกอดไม่ได้ที่จะสัมผัสใบหน้าหล่อเหลาของเขาและถอนหายใจด้วยอารมณ์จึ้งเจิงอย่ายุ่งในเวลานี้กวนฉิงอผิงที่นิ่งเงียบก็พูดอีกครั้งเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะเข้าไปแทรกแซงในเรื่องนี้แต่เขาไม่อยากให้น้องสาวของเขาเข้าไปเกี่ยวข้องต่อไปหลังจากการตำหนิเขาก็ก้าวไปข้างหน้าทันทีและดึงกวนเจิ้งออกไปที่ชายคุณกำลังทำอะไรอยู่กวนเจิ้งต่อสู้อย่างหนักแต่ก็ไร้ผลคุณไม่สนใจเรื่องนี้กวนฉิงอผิงกล่าวอย่างเฉยเมยทำไมเห็นได้ชัดว่าฉันขอให้เขาช่วยทำไมคุณยังปฏิบัติต่อเขาแบบนี้กวนเจิ้งไม่อยากจะเชื่อเลยกวนฉิงอผิงไม่ตอบอีกต่อไปเขาดึงเธอไปข้างหลังและสั่งปรมาจารย์อมตะผู้ทรงพลังหลายคนที่ประตูฟินอชิงอดูคุณหนูสิใช่หลายคนล้อมกวนเจิ้งทันทีพี่เซียงงอหอมินคุณทำแบบนี้ไม่ได้กวนเจิ้งตะโกนอย่างกังวลเชอคิวยังคงยิ้มและเฝ้าดูฉากนี้แน่นอนว่าชิงอปิงนายน้อยแห่งเฟิ่นนอชิงอเหมินนั้นไม่ใช่คนดีคลื่นนี้อยากใช้ไอ้โง่สังมินสอนตัวเองเหรอฮึจู่ๆซูเชวิยอก็เลิกยิ้มแล้วถอนหายใจลึกๆทำไมต้องกังวลด้วยล่ะทุกคนในปัจจุบันต่างตกตะลึงผู้ชายคนนี้พูดอะไรไร้สาระในทันใดรังคาญทำไมอะไรเชอร์คิวยกมือขึ้นถูข้อมือบีบนิ้วทั้ง5เบาๆและกระดูกระหว่างนิ้วของเขาก็หักเดิมทีฉันอยากจะเป็นคนธรรมดาและถ่อมตัวเมื่อมาถึงที่นี่ครั้งแรกและไม่ต้องการทำอะไรเลยยังไงก็ตามฉันช่วยคุณระเบิดฟ้าฉันก็ยังเป็นคนดีมีอุปนิสัยและวิชาการที่ดีเขาพูดกับตัวเองเบาๆแต่พวกนายต้องบังคับฉันโอเคอยากเล่นไหมโอเคพูดถึงเรื่องนั้นทันใดนั้นซูเชวิยอก็เงยหน้าขึ้นมองตรงไปที่เซียงงอหอมินและกวนฉิงงอผิงมุมปากของเขายิ้มเล็กน้อยเผยให้เห็นรอยยิ้มที่สดใสเมื่อทุกคนเห็นรอยยิ้มนี้พวกเขาก็รู้สึกตื่นตระหนกเล็กน้อยในใจไม่รอปฏิกิริยาจากทุกคนบูมทันใดนั้นโมเมนตัมอันสง่างามก็เพิ่มสูงขึ้นจากกลางของเชอร์คิวและกวาดออกไปโรงไฟฟ้าดาลูออกเซียนโดยรอบของนิกายอสูเร่เรนโบว์ล้มเหลวในการยืนหยัดได้ชั่วขณะหนึ่งและกิกกี้ก็ถูกเขย่าไปครึ่งก้าวฟอแรงผลักดันนี้ผู้คนทั้งหมดในปัจจุบันเบิกตากว้างและหายใจเข้าด้วยความไม่เชื่อเช่นเดียวกับดาลูออกเซียนเพียงอาศัยแรงผลักดันเท่านั้นที่สามารถทำให้คนอื่นตกใจได้พอในเวลาเดียวกันแท่งสีม่วงทองก็ปรากฏขึ้นในมือของเชอร์คิวต่อหน้าทุกคนภายนอกร่างของไม้เท้าของราชามันสลายชิ้นส่วนโลหะหลายสิบชิ้นอย่างรวดเร็วและบินตรงไปยังเชอร์คิวปกคลุมทั้งตัวเหมือนชุดเกราะสีม่วงและสีทองส่องแสงและพราวผู้พบเห็นต่างประหลาดใจอย่างมากอาวุธวิเศษนี้คืออะไรหรือว่าเป็นนางฟ้าแบ่งกันแบบนี้ได้ยังไงแต่ผู้ชายคนนี้หมายถึงอะไรตอนนี้ไม่ใช่เพราะคุณต้องการเริ่มการต่อสู้ใช่ไหมเขาซึ่งเป็นหลอจินเซียนตัวใหญ่กล้าที่จะจัดการกับ2ใน3คดีโดยตรงจริงๆชิงหองอจงและเฟิ่นนอชิงงอเหมินแต่มีอมตะหลายสิบคนมาแม้ว่าจะมีดาลูโอแซนเซียนและดาลูโอเจิ้งเซียนอยู่บ้างแต่ภายในอาณาจักรเดียวกันตราบใดที่มีจำนวนเพียงพอพวกเขาสามารถรวมพลังเพื่อต่อสู้เพื่อระดับที่สูงขึ้นได้ยิ่งไปกว่านั้นยังมีดาลูโอจิงเซียนที่แข็งแกร่งอยู่2 3คนในหมู่พวกเขารวมถึงปรมาจารย์หนุ่ม2คนเซิงยินและกวนเฉิงปิ้งพวกเขาต้องมีสมบัติมากมายอยู่ในมือและอาจเป็นไปไม่ได้เลยที่จะต่อสู้กับแดนสวรรค์ดาลูโอจินบูมในเวลาเดียวกันไม้ที่สลายตัวของเชอร์คิวซึ่งถูกสลายตัวเป็นชิ้นโลหะก็ผลักมันลงไปที่พื้นอย่างแรงแก๊งบินสวรรค์หัวอูเซียมาที่นี่เพื่อเยี่ยมชมครู่ต่อมาเขาโกรธตันเถียนและตะโกนเสียงดังเสียงดังก้องเหมือนหองอจงต้าหลู่ดังก้องไปทั่วทั้งโรงแรมและกระทั่งดังก้องไปทั่วถนนและตรอกซอกซอยหลายแห่งฉันขอประกาศว่าถึงเวลาที่แก๊งวังระเบิดจะต้องปล้นและเฮจิงอก็ถูกฉันล้อมไว้แล้วผู้ชายชิดซ้ายผู้หญิงชิดขวากระเทยยืนตรงกลางแล้วทุกคนก็ยกมือขึ้นเร็วเข้าแถวอย่ากระโดดเข้าแถวเสียงก็ตกผู้ชมเงียบและเงียบทุกคนตกตะลึงผู้ชายคนนี้พูดว่าอะไรถึงเวลาที่แก๊งวางระเบิดจะมาปล้นให้เฉิงถูกรายล้อมไปด้วยคุณหรือเปล่าช่างเป็นไอ้เวนที่รายล้อมตัวเองซักขนาดนี้องศาลิ่งองศาดูเหมือนว่าชายคนนี้จะโกรธจนโกรธสดชื่นมากอ้อไม่นะพูดบ้าบ้าบอเลยเซียงหอมินและคนอื่นๆตกตะลึงไปสักพักหากพวกเขาเห็นพฤติกรรมตลกที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาพวกเขาก็อยากจะหัวเราะสักหน่อยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญของดาลูออกเซียนที่ควรจะไร้อารมณ์อดไม่ได้ที่จะอยากจะหัวเราะในขณะนี้พวกเขาทั้งหมดได้รับการฝึกฝนอย่างมืออาชีพโดยทั่วไปแล้วจะไม่หัวเราะเว้นแต่พวกเขาจะอดไม่ได้น่าสนใจเซียงงอหอมยิ้มและใส่หัวครั้งแล้วครั้งเล่าและก้าวไปข้างหน้าฉันไม่ได้เห็นคนที่น่าสนใจเช่นนี้มานานแล้วว่าหอวูใช่เจอกันในหัวของคุณตะลึงทันใดนั้นเงาดำก็แอร์วอลบอผ่านและเสียงปรบมือดังลั่นในโรงแรมติดตามอย่างใกล้ชิดพ่อทันใดนั้นเสียงปรบมือก็ดังขึ้นและมีจังหวะที่เป็นระเบียบเล็กน้อยปะปนกันเล็กน้อยจากนั้นก็มีเสียงปังอู้อี้ร่างหนึ่งบินออกไปโดยตรงและล้มลงบนโต๊ะอย่างแรงและแม้แต่คนที่อยู่บนโต๊ะก็ล้มลงกับพื้นทุกอย่างมาอย่างกระทันหันเกินไปมันเกือบจะครู่หนึ่ง
ทุกคนไม่มีเวลาโต้ตอบเมื่อพวกเขาฟื้นตัวพวกเขาเห็นเซียงอหอมินสิบคนสำคัญของชิงหองอจงซึ่งอยู่บนพื้นแล้วร้องไห้ครั้งแล้วครั้งเล่าไอเลือดมากมายจากปากของเขาและใบหน้าของเขาก็บวมเหมือนหัวหมูและซูเชวิยอซึ่งไม่รู้ว่าเมื่อใดที่เขายืนอยู่ในตำแหน่งเดิมของเซียงอหอมินก็ตบมือของเขาเบาซังมินใช่ไหมเพื่อเห็นแก่จิตใจที่ไม่ดีของคุณฉันจะตีคุณเพื่อผลประโยชน์ก่อนเขายิ้มจางๆเสียงไม่ดังแต่เข้าหูทุกคนชัดเจนทุกคนตกตะลึงตะลึงนี้ผู้ชายคนนี้ทำมันได้อย่างไรเมื่อเผชิญหน้ากับปรมาจารย์ผู้ทรงพลังหลายสิบคนเขายังสามารถยิงด้วยความเร็วที่รวดเร็วเช่นนี้ได้ประเด็นคือเขากล้าทำอะไรบางอย่างกับเซียงงอหอมินสิกใหญ่ของชิงหองอจงเหรอยิ่งไปกว่านั้นเขาโหดร้ายมากจนถูกทุบตีเข้าที่หัวหมูโดยตรงมันไม่เจ็บมากแต่มันน่าละอายใจมากนายน้อยนิกายในเวลานี้ดาลูออกเซียนจำนวนมากจากนิกายอสูเร่เรนโบว์ตอบสนองในที่สุดสีหน้าของพวกเขาเปลี่ยนไปอย่างมากและพวกเขาก็รีบเร่งไปข้างหน้าเจ้าหนูเจ้ากำลังมองหาความตายมีคนรีบตรงไปที่เชอร์คิวและการยิงดังกล่าวเป็นการโจมตีแบบนักฆ่านี่เป็นการเลือกที่โง่เขลาแม้แต่ยังเซ็กมาสเตอร์ของคุณก็ไม่สามารถเอาชนะฉันได้ทำไมคุณถึงกล้ามาฆ่าฉันเชอร์คิวยิ้มและยกฝ่ามือขึ้นเบาๆบูมท่านกษัตริย์ซิจินที่แทรกอยู่บนพื้นด้านหลังก็บินขึ้นไปทันทีคลิ้งเป็นคลื่นอากาศขนาดใหญ่และทันใดนั้นก็บินไปจากต้าหลัวซานเซียนหลายคนที่ถูกโจมตีและสังหารไม้ของราชาก็บินกลับมาที่มือของเชอร์คิวในทันทีและชาวดาลูโอซานเซียนหลายคนก็ทุบลงไปที่พื้นทีละคนใบหน้าของพวกเขาเต็มไปด้วยความประหลาดใจและสยองขวัญเป็นไปได้ยังไงทุกคนที่อยู่ณที่นี้ช่างน่าเหลือเชื่อยิ่งกว่าเดิมหลอดกลายเป็นสีเรียบดูสง่างามทันทีเช่นเดียวกับดาลูออกเซียนแม้ว่าผู้ชายคนนี้จะเป็นดาลูโอจินวันเดอร์แลนด์อยู่แล้วแต่ก็เป็นไปไม่ได้ที่จะมีความแข็งแกร่งเช่นนั้นเมื่อเผชิญหน้ากับต้าหลัวซานเซียนหลายคนที่รวมตัวกันมันทำให้เกิดสถานการณ์ที่พังทลายโดยตรงด้วยการเคลื่อนไหวเพียงครั้งเดียวชาวดาลูโอซานเซียนหลายคนก็ถูกโยนขึ้นไปในอากาศโดยไม่มีการต่อสู้ความแข็งแกร่งขนาดนั้นฉันเกรงว่ามันจะใกล้ชิดกับราชานางฟ้าอย่างไม่มีสิ้นสุดผู้ชายคนนี้อย่างน้อยที่สุดก็คือจุดสูงสุดของต้าหลัวจินเซียนกุนฉิงอผิงตัดสินด้วยน้ำเสียงทุ้มลึกที่หัวแข็งแกร่งมากกวนเจิ้งยังคงถูกคุมการโดยดาลูออกเซียนของเขาเองแต่เขาก็ต้องตกตะลึงเมื่อเห็นเหตุการณ์เช่นนี้แต่ไม่นานเธอก็หน้าซีดทันทีตัววุกขุนเคืองนิกายคิงฮงอย่างสิ้นเชิงก่อนอื่นเขาทุบตีเซียงยินด้วยท่าทางนั้นซึ่งจะทำให้ชาวดาลูโอซันเซียนหลายคนได้รับบาดเจ็บอีกครั้งแต่ในบรรดาผู้คนจากชิงหองอจงยังมีผู้มีอำนาจอีกหลายคนในดินแดนมหัศจรรย์หลัวจินที่ยิ่งใหญ่ถ้าจับมือกันก็กลัวเมื่อนึกถึงสิ่งนี้กวนเจิ้งก็ตื่นตระหนกเล็กน้อยในความเห็นของเธอเชอร์คิวสามารถติดป้ายเซียงมินเช่นนั้นได้เพราะเชอร์คิวสูงกว่าเซียงมินเล็กน้อยความสามารถในการยกดาลูโอซันเซียนที่บินได้จำนวนหนึ่งก็เป็นการปราบปรามในอาณาจักรเช่นกันและความแข็งแกร่งของเชอร์คิวเองก็ถือว่าแข็งแกร่งในหมู่ดาลูโอจิงเซียนแต่ถ้าคู่ต่อสู้ถูกแทนที่ด้วยลูโอจิงเซียนตัวใหญ่2 3คนเชอร์คิวก็คงไม่มีข้อได้เปรียบเลยยิ่งไปกว่านั้นเธอยังจำนางฟ้าดาบผู้โด่งดังในต้าลู่เซียนนอรี่แห่งชิงหองอจงอีกด้วยนอกจากนี้ยังเป็นดินแดนมหัศจรรย์หลัวจินที่ยิ่งใหญ่อีกด้วยตามข่าวลือนางฟ้าดาบสามารถเป็นศัตรู1คนได้3คนเมื่อเขาเคลื่อนไหวและรวมนางฟ้าผู้ยิ่งใหญ่ลูโอจินเข้าด้วยกันชะตากรรมของเชอร์คิวก็สามารถจินตนาการได้เมื่อคิดว่าทั้งหมดนี้เกิดจากตัวเขาเองกวนเจิ้งก็เริ่มไม่สบายใจมากขึ้นพี่ชายได้โปรดให้พวกเขาหยุดเร็วๆเถิดกวนเจิ้งเปิดปากแล้วตะโกนไปทางกวนฉิงอผิงผูกปากกวนฉิงอผิงดุทันทีเจิ้งเจิ้งคุณมีสไตล์แบบไหนที่พูดแบบนี้คุณถามฉันถึงคนนอกที่ไม่มีนัยสำคัญจริงๆเหรอกวนฉิงอผิงตกใจมากที่น้องสาวของเขาทำสิ่งนี้เพื่อเด็กหนุ่มที่ตกตะลึงเขาได้ยินคำวิงวอนจากน้ำเสียงของกวนเจิ้งอย่างชัดเจนพี่ชายถ้ามีอะไรผิดปกติกับพี่หัวจิตสำนึกของฉันจะปลอดภัยแค่ไหนคุณอยากให้ฉันอยู่กับความรู้สึกผิดไปตลอดชีวิตไหมกวนเจิ้งชวนยินได้ตอบกลับกวนฉิงอผิงสะดุ้งเล็กน้อยเขาจำได้ว่าเป็นเวลาหลายปีมาแล้วที่ทั้ง3นิกายควบคุมเมืองจิงอเหอและโดยธรรมชาติแล้วพวกเขาก็ทำสิ่งที่โหดร้ายบางอย่างอย่างลับๆแต่ทั้งหมดนี้น้องสาวของเขาไม่เคยมีส่วนร่วมหรือรู้เลยว่าได้รับการปกป้องเป็นอย่างดีและจิตใจของเธอก็ยังบริสุทธิ์เกินไปโชคดีที่วันนี้ฉันจะยืมสิ่งนี้เพื่อให้เธอเติบโตได้ดีอยู่บนโลกนี้ถ้าใจเธอไม่โหดร้ายพอก็มีแต่ตัวเธอเองที่ต้องทนทุกข์ในอนาคตเมื่อนึกถึงสิ่งนี้กวนฉิงอก็รู้สึกภูมิใจและเลือกที่จะนิ่งเงียบโดยไม่สนใจคำวิงวอนของกวนเจิ้งในเวลาเดียวกันเชอร์คิวถือไม้บังคับสีม่วงทองไว้ในมือและสวมชุดเกราะสีม่วงทองเขามีพลังและกระตือรือร้นเขามองข้ามฝูงชนคิงฮ่องจงและยิ้มฉันบอกกว่าเรากำลังจะไปปล้นและคุณไม่ควรรอเข้าแถวเพื่อสร้างปัญหาที่นี่ชัดเจนไหมว่าคุณกำลังจะต่อสู้กับแก๊งเทียนเชียนของฉันทันทีที่คำพูดดังกล่าวออกมาทุกคนในกลุ่มผู้ชมก็ตกตะลึงคนดีกล้าพูดจริงเหรอคุณของคุณตะโกนว่าปล้นเว็บไซต์ของคนอื่นและกล่าวหาว่าพวกเขาไม่ให้ความร่วมมือเขากำลังพยายามต่อต้านแก๊งวางระเบิดของคุณหรือไม่นี่มันตะกะผีอะไรเนี่ยสวรรค์เบื้องบนปังวนหอวู่ในเวลานี้ชายชราในชุดขาวก็ออกมาเขามีหนวดคราวและผมสีขาวแต่ใบหน้าของเขาดูเด็กและอ่อนโยนมากเขามีใบหน้าเหมือนเด็กทั่วไปและมีนิสัยขี้ฝุ่นเพียงแต่ดวงตาของเขาคมกริบมากและเมื่อเขามองหน้ากันดวงตาของเขาก็คมราวกับใบมีดคมกริบซึ่งทำให้ผู้คนกลัวที่จะมองตรงปรมาจารย์ดาบชิงหองอจงนางฟ้าหลิวแย่ไปหลิวมีคนจำชายชราชุดขาวได้และอุทานจู่ๆคนที่เหลือก็ตระหนักได้และพวกเขาก็ตกตะลึง
อันนี้คือสิ่งที่โดดเด่นในหมู่ดาลูโอจิงเซียนและเขายังเป็นหัวหน้าของผู้เฒ่าทั้ง3ของคิงฮ่องจงและความแข็งแกร่งของเขาก็น่ากลัวอย่างยิ่งหากเขาลงมือชายหนุ่มแซ่หัวคนนี้คงจะจบลงแล้วเฮ้คุณยังเป็นนักดาบอยู่นะคุณเก่งในเรื่องเคนโดคล้องจองเชอร์คิวก็มองไปที่ลิวเย่ไปในขณะนี้และอุทานความตั้งใจในการใช้ดาบของชายคนนี้ไม่ควรถูกมองข้ามเห็นได้ชัดว่าเขามีความสำเร็จมากมายในสัมผัสของเคนโดเป็นการมองการไกลสักหน่อยมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่สามารถจำสัมผัสเคนโดของฉันได้ในพริบตาพวกเขาจะมาเป็นขโมยได้อย่างไรทำร้ายชิงหองอจงของฉันทำร้ายนายหนุ่มของฉันวันนี้คุณไม่สามารถไปได้ลิวเย่ไปพูดอย่างว่างเปล่าและไม่แยแสขอบคุณนะนักดาบเธอคิ้วโค้งมือของเขาด้วยรอยยิ้มและอธิบายว่าอย่าเข้าใจฉันผิดนักดาบที่ฉันกำลังพูดถึงไม่ใช่นักดาบแต่เป็นอีตัวหึ่งการเร็วมากไม่สามารถทำร้ายฉันได้สักหน่อยและไม่สามารถช่วยให้คุณมีชีวิตรอดได้ลิวเย่ไปตะคอกอย่างเย็นชาเขาไม่ขยับแต่ได้ยินเพียงเสียงโลหะสั่นของเสียงดังกล่าวทันใดนั้นใบมีดคมก็บินออกมาจากเขาลอยอยู่ในอากาศยอมตายลิวเย่ไปโบกมือใหญ่และรุนแรงในทันใดจับชิงเฟิง3ฟุตแสงดาบส่องแสงและความคมก็เผยออกมาเคล็ดลับนี้มันกลายเป็นเคล็ดลับนี้จู่ๆก็มีคนเปลี่ยนสีหน้าและอุทานไม่กลับไปซะดาบอมตะลิวเย่ไปใช้ศิลปะหมื่นดาบสวรรค์และโลกมีคู่ต่อสู้เพียงไม่กี่คนที่อยู่ในระดับเดียวกันภายใต้ดาลูออกเซียนเขาทนคลื่นที่เหลือไม่ได้กลับไปเสียงพึ่งตกแสงดาบอันไม่มีที่สิ้นสุดกระพริบบนท้องฟ้าเจียนี่อิ่งเป็นเหมือนภูเขาและมหาสมุทรที่กว้างใหญ่และบ้าคลั่งบูมช่วงเวลาไทยี่วันเดอร์แลนเดอร์บางคนที่ไม่มีเวลาหลบหนีในอนาคตล้วนได้รับผลกระทบจากผลที่ตามมาเมื่อยืนใกล้ขึ้นอีกนิดแขนของเขาถูกลมดาบบิดโดยตรงและกระดูกมือของเขาก็ร้าวแม้จะยืนอยู่นอกวงกลมยังเจ็บปวดมากแล้วแสงดาบล่ะผู้ชายที่อ้างว่าเป็นหัวดับลิวยูเคียนดูเหมือนจะไม่รอดเฮน่าเสียดายมีคนอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจเล็กน้อยในโลกนี้มีกี่คนที่สามารถรับเคล็ดลับของลิวเจงเซียนได้ชายหนุ่มที่มีความสามารถพิเศษและมีความหวังอย่างยิ่งที่จะก้าวเข้าสู่อาณาจักรราชานางฟ้าอาจล้มลงแล้วหากเขาเต็มใจที่จะยอมรับความผิดพลาดในตอนแรกให้ก้มหัวลงและแม้ว่าเขาจะหักแขนบางทีผลลัพธ์อาจไม่เหมือนเดิมแม้ว่าจะมีความขับข้องใจอยู่ในใจตราบใดที่เขาหนีมาที่นี่และทำงานอย่างหนักเพื่อฝึกฝนเขาอาจจะสามารถฝึกฝนให้เป็นเทพของราชาอมตะได้ภายในหลายร้อยปีกลับไปแก้แค้นไม่ได้หรอแต่เขาไม่เข้าใจหลักการของการเป็นคนเปราะบางและพฤติกรรมของเขาก็สุดโต่งมากท้ายที่สุดมันก็หยิ่งเกินไปพี่วากวนเจิ้งพึมพำด้วยเสียงต่ำด้วยใบหน้าที่สูญเสียแค่นั้นแหละทันใดนั้นเสียงเยาะเย้ยและดูถูกเหยียดหยามของเชอร์คิวดังมาจากแสงดาบที่จางหายไปอะไรทุกคนที่อยู่ในปัจจุบันต่างก็ตกใจไม่มีใครที่เรียนการฝังเข็มและรมยามาสักหน่อยจะอ้างว่าเป็นนางฟ้าดาบได้ใช่ไหมด้วยเสียงแปลกๆของหยินและหยางของเชอร์คิวแสงดาบก็รีลงอย่างสมบูรณ์และร่างของเชอร์คิวก็ปรากฏตัวขึ้นทุกคนตกตะลึงซูเชวี่ยอเดินออกไปอย่างไม่ได้รับบาดเจ็บไม่ต้องพูดถึงบาดแผลใดๆบนร่างกายของเขาแม้แต่ชิ้นส่วนโลหะที่ติดอยู่กับร่างกายของเขาก็ไม่แสดงร่องรอยของความเสียหายใดๆที่วากวนเจิ้งตะโกนด้วยความประหลาดใจหลังจากงุนงงไม่เป็นไปไม่ได้หลิวเย่ไปเบิกตากว้างด้วยความไม่เชื่อเป็นไปได้อย่างไรที่การเคลื่อนไหวครั้งนี้ไม่ก่อให้เกิดอันตรายใดๆเลยชุดเกราะนั้นกวนฉิงอพิงขมวดคิ้วจ้องมองไปที่ชุดเกราะสีม่วงและสีทองบนตัวของซูเชวี่ยอเห็นได้ชัดว่าเขาถือว่าทั้งหมดนี้เป็นเพราะชุดเกราะที่ตั้งอยู่บนร่างของเชอร์คิวนี่คงจะเป็นการมีอยู่ของระดับอาวุธนางฟ้าไม่เช่นนั้นการป้องกันจะน่าทึ่งขนาดนี้เป็นไปไม่ได้ท้ายที่สุดแล้วผู้นั้นคือผู้อาวุโสของชิงหองอจงเจงเกอเป็นที่รู้จักในนามการมีอยู่ของแคงโจเซี่ยวเจียงเซียนหนุ่มน้อยชุดเกราะของคุณช่วยชีวิตคุณได้ในขณะนี้ลิวเย่ไปก็ตอบสนองเช่นกันโดยจ้องมองไปที่ชุดเกราะบนร่างของเชอร์คิวและขยับเล็กน้อยเมื่อทุกคนได้ยินสิ่งนี้พวกเขาก็ตระหนักถึงบางสิ่งบางอย่างทันทีแค่นั้นแหละชุดเกราะของเขาแปลกมากมันสามารถทนต่อการเคลื่อนไหวขั้นสุดยอดของดาบอมตะได้ฉันกลัวว่านี่คือนางฟ้าหลายคนพูดด้วยเสียงแผ่วเบาและดวงตาของพวกเขาก็เริ่มลุกเป็นไฟชุดเกราะดังกล่าวและยังคงสลายตัวจากไม้เท้านั้นเห็นได้ชัดว่ามันเป็นชุดระดับอมตะอันล้ำค่าที่ถูกครอบครองโดยการรุกและการป้องกันชุดเกราะช่วยชีวิตฉันไว้คุณคิดว่าการฝังเข็มของคุณสามารถใช้ชุดเกราะของฉันเพื่อต้านทานมันได้หรือไม่เชอร์คิวยิ้มอย่างกระทันหันและใส่หัวครั้งแล้วครั้งเล่าสิ่งนี้เป็นเพียงเพื่อให้ดูดีกับฉันดังนั้นฉันสามารถแกล้งทำเป็นบีบบังคับได้ทำไมคุณถึงคิดว่าฉันเพิ่งพาชุดเกราะเพื่อป้องกันดาบหลังจากพูดร่างกายของเขาก็สั่นเล็กน้อยโหชุดเกราะสีม่วงทองบนร่างของเขาถูกสลายโดยอัตโนมัติในทันทีและกลายเป็นชิ้นโลหะอีกครั้งและกลับคืนสู่ไม้เท้าของราชาทุกคนที่อยู่ตรงนั้นรวมถึงลิวเย่ไบอดไม่ได้ที่จะตกใจนี่ปฏิบัติการแบบไหนวิธีที่รุนแรงใช้ง่ายขนาดนั้นเลยหรือยังไม่ได้ใช้ความแข็งแกร่งใดๆเลยแค่พูดแบบสบายๆคุณถอดชุดเกราะออกจริงๆหรืออึ้งจริงหรือคุณอาจจะไม่รู้ว่าฉันได้ฝึกฝนร่างกายในแนวนอนแต่มันเป็นศีลมหาสนิทที่ไม่มีใครเทียบได้ในโลกในเวลานี้ซูเชวี่ยอนแนะนำตัวเองด้วยรอยยิ้มการต่อสู้หยุดลงและด้วยเสียงบูมในมือเขาก็ผลักไม้ของกษัตริย์ลงไปที่พื้นอีกครั้งใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจและเขาก็ยื่นมือออกและเริ่มดึงปกเสื้อของเขาทุกคนตกตะลึงในทันทีคุณจะทำอย่างไร
ศีลมหาสนิทที่ไม่มีใครเทียบได้คืออะไรแล้วคุณกลับบ้านจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณถอดเสื้อผ้ากะทันหันทุกคนขอให้คุณได้รับประสบการณ์อันยาวนานในวันนี้ในเวลาเดียวกันซูเชวิยอตะโกนและยกปกเสื้อของเขาไปทั้งสองข้างด้วยมือทั้งสองข้างแสงสีทองส่องไปที่หน้าอกที่แข็งแกร่งจริงๆก็อลังการไม่น้อยเมื่อตรวจสอบอย่างใกล้ชิดดูเหมือนว่าจะเป็นแบบอักษรสีทองสองตัวมันเบี้ยวดูเหมือนศีลมหาสนิทมีคนสวดสองคำนี้หนักเกินกว่าจะเข้าใจได้มีวิสัยทัศน์ซูเชวิยอตะโกนและยกนิ้วให้อีกฝ่ายเพื่อแสดงคำชมเชยจากนั้นผู้ชมก็ตกอยู่ในความเงียบชั่วขณะหนึ่งสนามหนาวสุดๆริมฝีปากของหลายคนกระตุกอย่างดุเดือดลับเหลือกตาของพวกเขาก็กระตุกกวนจังยิ่งเชื่องช้าคุณจึงเป็นพี่ชายดอกไม้เหรอแค่นั้นแหละเขียนคำว่าคอมมิวนิสต์ที่หน้าอกไม่รู้ว่าใช้สีอะไรทาแล้วแวววาวก็แวววาวมากสิ่งนี้เรียกว่าสีมหาสนิทได้ไหมประเด็นก็คือแบบอักษรของคุณน่าเกลียดเกินไปใช่ไหมถ้าไม่สังเกตให้ดีจะมองไม่เห็นว่าเป็นสีมหาสนิทคือสีมหาสนิทมิวเย่บ่ายยิ้มย่อสายหัวแล้วพูดว่าฉันไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่าอัฒจันทร์หลังจากที่เขาพูดจบเขาก็ต่อสู้อย่างรุนแรงด้วยดาบอีกครั้งและทั้งตัวของเขาดูเหมือนจะผสานเข้ากับดาบที่คมกริบกลายเป็นกระแสแสงและรีบพุ่งเข้าหาเชอร์คิวทันทีซูเชวิยอยืนอยู่กับที่ด้วยรอยยิ้มและมีเวลาอ่านข้อความแจ้งเตือนของระบบเขาหยิบดาบของลิวเย่บ่ายและแสดงศีลมหาสนิทของเขาซึ่งได้รับคะแนนโดยตรงนับหมื่นคะแนนคลื่นนี้ไม่ขาดทุนว้าวในเวลาเดียวกันขอบสีขาวของใบวินโลก็กลายเป็นแสงเรืองรองแผ่สั้นไปทั่วโรงแรมทุกคนหรี่ตาลงโดยไม่รู้ตัวแต่จ้องมองไปที่สนามรบอย่างใกล้ชิดการเคลื่อนไหวขั้นสูงสุดของลิวเย่ไปอีกครั้งโดยที่หัว W U เคียนไม่ได้ซ่อนตัวและยังคงยืนอยู่กับที่และหัวรอคิกคักที่หัวซ่อนตัวกวนจังกรีดร้องซ่อนอะไรซูเชวิยอตอบด้วยรอยยิ้มและในขณะเดียวกันก็ยกแขนขึ้นนิ้วทั้ง5ของเขากำหมัดแน่นดวงตาของเขามุ่งไปที่แสงเย็นที่อยู่ข้างหน้าเนื่องจากฉันสะสมคะแนนได้นับหมื่นฉันจะไม่เสียเวลาเล่นกับคุณบูมหมัดถูกระเบิดและความว่างเปล่าก็ส่งเสียงทื่อหมัดราชาที่สาบสูญไปนานคุณไม่จำเป็นต้องใช้คุณค่าที่เสแสร้งเพียงแค่อาศัยสัมผัสของลัทธิเต่าของคุณเองเพื่อกระตุ้นเงาหมัดขนาดใหญ่เริ่มแข็งตัวในโรงแรมทันทีเรากับว่าทะลุผ่านความว่างเปล่ากระแทกเข้ากับแสงเย็นที่กำลังเข้ามาโรงแรมทั้งแห่งเต็มไปด้วยคลื่นอากาศที่รุนแรงในทันทีและรูปแบบโดยรอบที่รวมผนังของโรงแรมเข้าด้วยกันก็พังทลายลงในทันทีการแสดงออกของทุกคนในปัจจุบันเปลี่ยนไปด้วยความตกใจและพลังอมตะก็ถูกเคลื่อนย้ายเพื่อต้านทานคลื่นอากาศนี้บูมในเวลานี้เพียงแค่ฟังเสียงดังแสงเย็นๆที่ใบวิลโล่สีขาวไม่ได้สัมผัสกับเงาหมัดจริงๆระเบิดขึ้นไปในอากาศโดยตรงเนื้อและเนื้อกำลังบินอยู่บนท้องฟ้าในครั้งเดียวทุกคนตกตะลึงใบหน้าของพวกเขาตกตะลึงและตกตะลึงหลิวหลิวเจี้ยนเซียนตายเหรอเขาตายแบบนี้โดยไม่ได้สัมผัสร่างกายด้วยหมัดเดียวเลยเหรอเป็นไปได้ยังไงนั่นคือชิงโจเสี่ยวเจี้ยนเซียนในเกรทลูจินวันเดอร์แลนด์แทบจะกล่าวได้ว่ามีบุคคลที่โดดเด่นยืนอยู่บนยอดผลก็คือเขาถูกชายหนุ่มนิรนามสังหารด้วยหมัดที่หลิวชาวดาลูออกเซียนจำนวนมากจากคิงห้องจงครวญครางและตะโกนทุกคนมองดูเชอร์คิวด้วยความตกใจและโกรธรวมถึงยังเซ็กมาสเตอร์เซียงหมินที่ได้รับการช่วยเหลือจากดาลูออกเซียนหลายคนและได้รับบาดเจ็บบางส่วนในเวลานี้เขาสับสนแล้วเขาไม่สามารถตอบสนองต่อการที่เขาถูกโจมตีอย่างหนักได้เป็นผลให้เขาเห็นทันทีว่าผู้อาวุโสเจนที่มีอำนาจในนิกายของเขาเองถูกเชอร์คิวโจมตีและสังหารและไม่มีทั้งร่างกายเซียงอหอมินยิ่งสับสนมากขึ้นในทันทีรู้สึกราวกับว่าเขากำลังอยู่ในความฝันฝูงชนที่ประตูเฟอร์นอชิงอก็ตกตะลึงเช่นกันนี่ยะมากวนชิงอเคร่งขรึมอย่างยิ่งแม้ว่าเขาจะพยายามอย่างหนักเพื่อสงบสติอารมณ์ของตัวเองแต่ร่างกายของเขาก็สั่นไม่ได้ผู้ทรงพลังราวกับดาบอมตะลิวเย่ไบต้าลูโอจิงเซียนคนเดียวกันถูกสังหารด้วยหมัดแบบนี้ดอกไม้นี้สมบูรณ์แบบเป็นอัจฉริยะตามข่าวลืออย่างแน่นอนไม่มีใครในล้านคนในโลกที่ไม่มีใครเทียบเคียงได้ในระดับเดียวกันคนแบบนี้ดูเหมือนจะเป็นคนที่ทั้ง3ตัวเลือกกำลังมองหาแต่มันไม่ถามหาเรื่องเลือกคนแบบนี้หรอกเหรอก็คุณไม่สามารถหยุดมันด้วยหมัดได้ช่างเป็นนางฟ้าดาบหักจริงๆในเวลานี้เชอร์คิวตบฝุ่นที่ไม่มีอยู่จริงบนร่างกายของเขาและมองดูทุกคนที่อยู่ด้วยรอยยิ้มในที่สุดสายตาของเขาก็จับจ้องไปที่เซียงงอหอมินและกวนชิงงอผิงฉันจะประกาศอีกครั้งถึงเวลาที่แก๊งวางระเบิดต้องปล้นแต่ฉันไม่รู้ว่าจะปล้นอะไรก็เลยฉันแค่อยากได้ทั้งหมดซูเชวิยอกล่าวโดยชูนิ้วทั้ง5ของเขาใบหน้าของเขาแสดงรอยยิ้มที่โหดร้ายทุกคนต่างตกใจต้องการมันทั้งหมดหรือคุณหมายความว่าอย่างไรเขาหมายความว่าทั้งความมั่งคั่งและจะถูกปล้นหรือฉันประกาศเชอร์คิวพูดอีกครั้งใบหน้าของเขาแคบลงและยิ้มเสียงของเขาสูงขึ้นอย่างชัดเจนนับจากนี้เป็นต้นไปแก๊งระเบิดสวรรค์เข้ายึดเมืองจิงอเหออย่างเป็นทางการรวมถึงกองกำลังทั้ง3ด้วยหากมีผู้ที่ไม่เห็นด้วยก็ฆ่าอย่างไร้ปราณีทันใดนั้นเสียงก็ดังก้องเหมือนกับฮงซองแดลู่ทุกคนในกลุ่มผู้ชมตะลึงในโลกแห่งการปลูกฝังความเป็นอมตะมาหลายปีแล้วฉันได้เห็นการปล้นอาวุธเวทมนต์และได้ยินเรื่องการปล้นผู้หญิงที่ชั่วร้ายแต่ดูเหมือนว่าจะได้ยินการปล้นประเภทนี้เมื่อเขาขึ้นมาเขาก็เข้ายึดครองทั้งเมืองโดยตรงเช่นเดียวกับกองกำลังหลัก3พรรคนี่ไม่ใช่การปล้นครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของชิงโจไม่ใช่หรือแต่นี่คงเป็นไปไม่ได้
ไม่ต้องพูดถึงการยึดครอง3คดีแม้กระทั่งการครอบครองโรงแรมในเมืองจิงอเหอก็ไม่ใช่เรื่องง่ายทุกคนรู้ดีชายหนุ่มคนนี้ชื่อหัววุกมีพลังมากแต่ละท้ายที่สุดแล้วมันเป็นเพียงดินแดนมหัศจรรย์ลูจินที่ยิ่งใหญ่แล้วสิ่งที่อยู่ยงคงกระพันในระดับเดียวกันละมันยังคงเป็นดินแดนมหัศจรรย์ลูจินที่ยิ่งใหญ่โดยไม่คำนึงถึงกองกำลังลึกลับที่อยู่เบื้องหลังทั้ง3นิกายปรมาจารย์ทั้ง3นิกายเพียงลำพังล้วนเป็นราชาอมตะความแตกต่างระหว่างราชาแห่งนางฟ้าและหลวงจินเซียนผู้ยิ่งใหญ่คือความแตกต่างระหว่างสวรรค์และโลกตอนนี้หัว WU เว้ยผู้นี้ทำให้นายน้อยของนิกายชิงหองอต้องอับอายเป็นครั้งแรกและทำให้ต้าหลัวซานเซียนได้รับบาดเจ็บหลายคนและตอนนี้ได้สังหารผู้อาวุโสของนิกายชิงหองอเจียงเกอความบาดหมางทางสายโลหิตนี้จะถูกเข้าใจอย่างแน่นอนเมื่อผู้นำนิกายชิงหองอมาด้วยตนเองดังนั้นหัววุกต้องการยึดคอรองเมืองจีเน่และดูแล3คดีหรือโอ้ไร้สาระทุกคนคิดอย่างนั้นในใจแต่ไม่มีใครกล้าเยาะเย้ยหรือเยาะเย้ยจริงๆท้ายที่สุดก่อนที่ราชานางฟ้าจะมาถึงผู้ชายคนนี้ก็แข็งแกร่งที่สุดในกลุ่มผู้ชมยิ่งไปกว่านั้นโดยมีชิงหองอจงเป็นตัวอย่างใครจะกล้ากระโดดออกมาร้องเพลงตรงกันข้ามบูมในเวลานี้จู่ๆลมกระโชกแรงที่น่าสะพรึงกลัวก็พัดมาจากท้องฟ้าและตกลงสู่โรงแรมโดยตรงบีบบังคับโออาในเวลาเดียวกันพระภิกษุไทยี่แซนเซียนหลายคนซึ่งอยู่ในจุดนั้นคุกเข่าลงกับพื้นโดยไม่สมัครใจพร้อมกับบางที่จุดนั้นใบหน้าของพวกเขาเสียเลือดความเจ็บปวดและความกลัวที่ไม่มีใครเทียบได้ไม่ใช่ว่าพวกเขาต้องการที่จะคุกเข่าแต่เพียงว่าพวกเขาถูกบังคับให้ล้มลงโดยการบังคับนี้ใครมีน้ำเสียงยิ่งใหญ่เช่นนี้ที่จะยึดคอรองเมืองจิงอเหอและยึดครอง3คดีของฉันง้อมันไร้สาระมากยังไม่มีใครมาเสียงมาก่อนเสียงอึกกระทึกครึกโครมดังก้องไปทั่วเมืองจิงอเหอราชานางฟ้ามาแล้วทุกคนตระหนักได้ว่าสีหน้าของพวกเขาเปลี่ยนไปด้วยความตกใจเหตุการณ์นี้ทำให้ราชาอมตะตื่นตระหนกจริงๆและเขาก็มาด้วยตนเองว่าหอวุเชวิยอจะหนาวจริงๆพ่อเซียงอหอมินซึ่งได้รับการสนับสนุนจากชาวลูออกเซียนรายใหญ่หลายคนจู่ๆก็แสดงความปีติยินดีและตะโกนด้วยความประหลาดใจไม่มีใครคุ้นเคยกับเสียงนี้มากไปกว่าเขาปรมาจารย์นิกายชิงหองอสอบถามราชาแห่งนางฟ้ารุ่นหนึ่งเขายังเป็นบิดาผู้ให้กำเนิดของเขาด้วยในที่สุดก็มาถึงแล้วภูในเวลานี้ซูเชวิยอซึ่งอยู่ข้างๆเขาจู่ๆก็พ่นออกมาและพูดอย่างรังเกียจอย่าเรียกฉันว่าพ่อฉันไม่มีลูกชายที่โง่เขลาเหมือนคุณถ้าฉันมีลูกชายเขาจะต้องเป็นคนที่จริงจังทุกคนที่อยู่ณที่นั้นต่างพูดไม่ออกชั่วขณะหนึ่งคุณยังคำนึงถึงข้อได้เปรียบประเภทนี้ด้วยเหรอตัวหอวูเชวิยอคุณกล้าทำให้ฉันอับอายตอนนี้พ่อของฉันอยู่ที่นี่คุณตายแล้วเซี่ยงมินจ้องไปที่เชอร์คิวด้วยสีหน้าขมขื่นและกัดฟันทันใดนั้นเขาก็ไม่ลืมที่จะขึ้นเสียงและตะโกนว่าพ่อครับลูกกำลังเดือดร้อนโปรดขอให้พ่อฆ่าหัวขโมยคนนี้เพื่อลูกด้วยพอมีส่วนโค้งพันกันในโรงแรมทันทีกลายเป็นสายฟ้าฟาดไปทั่วฟ้าแลบกระพริบเชอร์คิวได้ผ่านดาลูออกเซียนหลายคนของคิงฮ่องจงอีกครั้งแล้วและปรากฏตัวต่อหน้าเซียงมินและอุ้มเขาขึ้นมาเหมือนไก่เสียงดังพ่อของคุณหูหนวกเหรอมาตะโกนทำไมคุณถึงตะโกนดังขนาดนี้พูดจบก็มีป๊อปดังขึ้นซังมินตกตะลึงกับการตบอีกครั้งที่เต็มไปด้วยความเอาใจใส่ทุกคนที่อยู่ในปัจจุบันต่างตกตะลึงดวงตาของกวนชิงอปิงเบิกกว้างยิ่งขึ้นนี่มานี่เป็นเพียงเหล็กจริงๆเหรอทำไมเขาถึงกล้าขนาดนี้ปรมาจารย์นิกายชิงหองอมาถึงแล้วเขาจึงกล้าดูถูกเซียงอหอมินเหรอตัวหนาตรวจดีปล่อยนายน้อยไปในเวลาเดียวกันดาลูออกเซียนหลายคนจากสำนักอสูเร่เรนโบว์เซ็กก็ตอบสนองและรีบไปข้างหน้าด้วยเสียงคำรามท้ายที่สุดท่านหลอดก็อยู่ที่นี่ดังนั้นอย่าไปสนใจกับการแสดงในเวลานี้จะให้เราเมื่อไรอย่างไรก็ตามก่อนที่พวกเขาจะรีบเร่งจู่ๆก็มีเสียงแผ่วเบาดังมาจากทางเข้าโรงแรมออกไปทุกคนได้ยินศักดิ์ศรีและใบหน้าของพวกเขาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวชายวัยกลางคนในชุดคลุมสีดำปรากฏตัวที่ประตูในเวลาที่ไม่รู้จักเขามีผมยาวและผมสีดำสนิทและมีเคราที่เรียบร้อยบนคางเขาดูสง่างามมากแต่เขามีรัศมีที่ไม่โกรธและศักดิ์ศรีทุกคนอดไม่ได้ที่จะก้มศีรษะเท่าที่เห็นปรมาจารย์นิกายชิงหองอปรึกษาราชาอมตะรุ่นหนึ่งเขามาจริงๆสายตาของหลายคนหันไปมองที่เชอร์คิวโดยไม่ได้ตั้งใจตอนนี้ชายหนุ่มที่ตกตะลึงคนนี้ควรทำอะไรอย่างไรก็ตามพวกเขาผิดหวังซูเชวิยังไม่มีสีหน้าขี้อายเลยแม้แต่น้อยเขายังคงสงบและสดชื่นมากและมุมปากของเขาก็ยกขึ้นอยู่เสมอเผยให้เห็นรอยยิ้มที่น่าอึดอัดใจเป็นนี่มากเกินไปถูกเกินไปถ้าฉันไม่สามารถเอาชนะเขาได้ฉันก็ไม่ได้ที่จะขึ้นไปทุบเขาหลายคนคิดเช่นนั้นพร้อมๆกันชายวัยกลางคนมองไปที่เชอร์คิวอย่างสงบและพูดอย่างเฉยเมยคุณคือแก๊งระเบิดสวรรค์หัววูคิวหรือไม่คุณเป็นพ่อของเซียงงอหอมินเหรอคุณหูหนวกหรือเปล่าซูเชวิยอถามวาทศิลป์ด้วยรอยยิ้มฟ้อมีเสียงสูดดมทั่วทั้งโรงแรมคนดีช่างหน้าตะลึงจริงๆกล้าดียังไงถึงไม่เคารพราชานางฟ้าพี่หัวอย่าเป็นแบบนี้เขาเป็นหัวหน้านิกายของนิกายชิงหองงอซึ่งเป็นผู้ทรงอิทธิพลของราชาอมตะอย่างแท้จริงคุณจะเป็นแบบนี้ไม่ได้ในขณะนี้ได้ยินเสียงของกวนจั้งดังก้องอยู่ในหูของเชอร์คิวเธอหน้าซีดแล้วและดวงตาของเธอก็เต็มไปด้วยความไร้พลังและเธอได้แต่หวังว่าเชอร์คิวจะไม่ตายต่อไปไม่เช่นนั้นจะไม่มีประโยชน์ที่จะขอร้องเธอและจะไม่ช่วยเชอร์คิวเลยคุณกล้าหาญมากคุณเป็นคนที่กล้าหาญที่สุดเท่าที่ชายชราเคยเห็นมาชายวัยกลางคนถามโดยยังคงมองเชอร์คิวอย่างสงบและพูดโดยไม่โกรธเพราะคำพูดของเขาดูเหมือนว่าจักรพรรออะผู้นี้จะไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นเป็นเพียงคนที่มีผมยาวและมีความรู้สั้นเ
ธอคิวยิ้มและคร่ำครวญมีคนนับไม่ถ้วนในโลกที่กล้าหาญกว่าฉันตัวอย่างเช่นในแก๊งวางระเบิดของฉันทุกคนกล้าได้กล้าเสียกว่าฉันทุกคนมีความสามารถและพวกเขาก็พูดจาไพเราะฉันชอบมันมากขององก็แม้ว่าชายชราจะเป็นเพียงเจ้าลัทธิแต่เขาเดินทางไปทั่วเซียนหยวนโจวแต่เขาไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับแก๊งระเบิดแน่นอนว่าชายชราไม่สนใจแก๊งระเบิดในปากของคุณผู้ถามยิ้มบางแต่ทันทีที่เสียงนั้นลดลงดวงตาของเขาดูเย็นชาและรอยยิ้มของเขาก็จางหายไปทันทีและเขาพูดด้วยน้ำเสียงทุ้มถ้ามันไม่สำคัญฉันจะไม่พูดอะไรกับคุณอีกแล้วชายชอรามาที่นี่เพียงเพื่อจะพูดอะไรสักสองสามคำฉันไม่ฟังเชอร์คิวพูดโดยไม่ลังเลก่อนอื่นจะเซียงงอซึ่งพูดกับตัวเองแต่หยุดกระทันหันเมื่อเขาพูดสองสามคำและจ้องมองไปที่ซูเชวิยอโดยตรงคุณพูดอะไรโอ้มันคือหลังใบหูจริงๆมันถูกทุบจริงๆและราชาผู้เป็นอมตะก็ยังสามารถหนุนใบหูได้เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ฉันชื่นชมมันเชอร์คิวหัวเราะและโค้งมือของเขาราชานางฟ้านิ่งเงียบทุกคนที่อยู่ในปัจจุบันก็ตกตะลึงเช่นกันอึ้งไปสักพักนี่เป็นความฝันจริงๆเหรอนางฟ้าตัวน้อยลูโอจินใครแกล้งราชานางฟ้าสองครั้งจริงๆนี่เป็นครั้งแรกจริงๆที่ฉันได้เจอคุณในชีวิตเราควรชื่นชมแก๊งวางระเบิดเป็นคนกลุ่มนี้เหรอคนหนึ่งอ้วนกว่าอีกคนและอีกคนก็อันตรายถึงชีวิตมากกว่าเหรอฮึเซียนจีเอเกียงใส่หัวและถอนหายใจเป็นเวลานานแล้วที่ชายชรายิงตัวเองเดิมทีฉันอยากให้คุณมีวิธีตายที่ดีแต่คุณอะไรทันใดนั้นเสียงกรีดร้องที่รุนแรงราวกับหมูขัดจังหวะคำพูดของการสอบถามโดยตรงเสียงกรีดร้องมาจากเซียงงอหอมินในขณะนี้เขาใช้มือจับสะโพกแน่นเหนือออกมากใบหน้าของเขาเจ็บปวดมากจนบิดเบี้ยวและน่าเกลียดเส้นเลือดของเขารุนแรงร้องไห้คร่ำครวญและกรีดร้องเชอร์คิวถอยเท้าของเขาและมองไปที่จักรพรรออะเบาๆชีวิตลูกชายของคุณยังอยู่ในมือของฉันคุณหมายความว่ายังไงที่คุณกำลังแซงทำเป็นต่อหน้าฉันคุณอยากตายในที่สุดการสัมภาษณ์ก็โกรธจัดและตะโกนด้วยน้ำเสียงทุ้มเขาไม่สง่างามอีกต่อไปไม่สงบอีกต่อไปคนของเขาโกรธแค้นใบไม้ปลิวไปตามถนนด้านหลังแอร์และลมรูปมังกรพัดอย่างแรงทำลายทุกสิ่งบนถนนทุกคนต่างหวาดกลัวราชานางฟ้าโกรธมากน่ากลัวจริงๆด้วยการโบกมือใหญ่ของการสอบสวนใบไม้ที่ร่วงหล่นปลิวไปทั่วท้องฟ้ามารวมตัวกันตรงหน้าเขาทันทีกลายเป็นดาบที่แหลมคมของใบไม้สีเขียวและแตะพื้นเบาๆใต้ฝ่าเท้าของเขาทันใดนั้นหลุมขนาดใหญ่ก็พังทลายลงมาบนถนนการสอบสวนกลายเป็นผีและปรากฏตัวต่อหน้าเชอร์คิวดาบยาวในมือของเขาที่ควบแน่นจากใบไม้สีเขียวทะลุผ่านความว่างเปล่าและล้มลงบนหัวของซูเชวิยอโดยตรงฉันคิดว่าคุณกลัวที่จะลงมือเชอร์คิวยิ้มและบีบฝ่ามือของเขาไปข้างหน้าจากอากาศบังคับให้แวงคัตเจลบินไปในทันทีไม้เท้าอยู่ตรงหน้าคุณขวางดาบไว้โดยตรงช้างกระบองและดาบปะทะกันและโลหะที่เจาะทะลุก็สั่นสะเทือนดังขึ้นทันทีทันใดนั้นทุกคนในกลุ่มผู้ชมก็รู้สึกเจ็บปวดที่แก้วหูและผู้ที่มีขอบเขตที่อ่อนแอกว่าก็มีเลือดออกจากเจ็บรูในทันทีและเวียนหัวราชาแห่งนางฟ้าเหรอแค่นั้นแหละคุณไม่มีอาวุธดีๆเลยคุณจะต่อสู้กับฉันได้อย่างไรเชอร์คิวดูผ่อนคลายและย่อเย้ยเป็นพิเศษไม้เท้าของพระราชาในมือของเขาตกตะลึงดาบใบไม้สีเขียวในมือของเซียงเกี้ยนแอร์ตกออกทันทีระเบิดออกเป็นกองขี้เท่ามามาอีกแล้วอัดขี้เท่าเหล่านี้ให้เป็นดาบอย่าให้เสียเปล่าซูเชวิยอหัวเราะไม้เท้าของคุณมันเป็นนางฟ้าเหรอในตาของผู้สอบปากคำหดตัวลงเล็กน้อยและด้วยการสูดจมูกอย่างเย็นชากองขี้เท่าในมือของเขาก็ตกลงไปตามสายลมอย่าบอกนะว่าฉันใช้อาวุธนางฟ้าถ้าฉันเอาชนะมันไม่ได้ไม้หักนี้มันก็แค่มือที่มีประโยชน์เรามีบางส่วนอยู่ในโกดังของแก๊งระเบิดซูเชวิยอยิ้มแต่ทุกคนในปัจจุบันกลับดูแปลกพวกเขาทุกคนรู้ดีว่าปรมาจารย์นิกายชิงหองงอไม่เคยเก่งเรื่องดาบเลยดาบใบไม้ที่ถูกหยิบขึ้นมาโดยไม่ตั้งใจนั้นพังทลายลงเท่ากับบังคับให้เขาขยับท้ายที่สุดแล้วราชานางฟ้าองค์นี้เก่งในเรื่องพี่หัวระวังหน่อยปรมาจารย์เซียงงอเก่งเรื่องมวยวิ่งเสียงกังวลของกวนเจิ้งดังก้องอยู่ในหูของเชอร์คิวกำปั้นเมื่อเชอร์คิวได้ยินสิ่งนี้เพลงของเขาก็พังทลายลงบังเอิญว่าเบนวิเฉิงมีเทคนิคการชกมวยด้วยบูมก่อนที่เชอร์คิวจะสามารถตอบได้การสอบสวนก็รีบไปที่เชอร์คิวแล้วนิ้วทั้ง5ของเขากำแน่นเป็นหมัดซึ่งเป็นสัมผัสที่สง่างามที่ดูเหมือนจะเขย่าโลกหมัดยังมาไม่ถึงไม่ว่าจะผ่านไปทางไหนความว่างเปล่าก็บิดเบี้ยวและมีรอยแตกปรากฏขึ้น6เตาชอวนแห่งซานไฮชื่อเสียงและทักษะของปรมาจารย์เซียงงอนในตำนานวันนี้ฉันไม่คาดหวังว่าจะได้เห็นมันด้วยตาของตัวเองด้วยแรงผลักดันและสัมผัสของลัทธิเต่าที่แข็งแกร่งเช่นนี้โลกทนไม่ได้แล้วหัวหอวู่เชวิยอจะต้านทานมันได้อย่างไรทุกคนมองไปที่เชอร์คิวแค่ซูเชวิยอไม่ได้ขยับแม้แต่ก้าวเดียวทุกคนแอบถอนหายใจว่าเป็นเช่นนั้นเห็นได้ชัดว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะเคลื่อนไหวอย่างอิสระภายใต้แรงกดดันอันแรงกล้าของหมัดเช่นนี้เฮ้อัจฉริยะหนุ่มคนนี้จะจบลงเพียงแค่นั้นเมื่อเห็นว่าเจตนาหมัดของการสอบสวนเริ่มแข็งแกร่งและในขณะที่พวกเขากำลังจะแตะต้องเชอร์คิวทุกคนก๊อดไม่ได้ที่จะใส่หัวและถอนหายใจบูมทันใดนั้นก็มีลมกระโชกแรงในสายตาที่ประหลาดใจของทุกคนซูเชวิยอก็ยกมือขึ้นและกำหมัดอย่างตั้งใจด้วยหาวบังคับหมัดราชาเชอร์คิวกล่าวอย่างอ่อนแอไม่สื่อสารกับระบบแล้ว 300,000 แต้มเต็มไปด้วยค่าบังคับหมัดราชาต่อสู้เต็มพิกัดหนังสือฆาตกรรมทุกคำเป็นความลับใช้ร่วมกันบูมการระเบิดอันน่าสยดสยองพร้อมกับพายุฝนฟ้าคะนองพัดหายไป
การก่อตัวของโรงเตี๊ยมทั้งหมดพังทลายลงระเหยออกจากอากาศกลายเป็นเศษขี้เถ้าในคลื่นอากาศและกระจัดกระจายไปตามสายลมทุกคนที่อยู่ตรงนั้นรีบออกไปผู้ที่มีขอบเขตระดับต่ำกระอักเลือดทันทีได้รับบาดเจ็บสาหัสและหมดสติซูเชวี่ยอยังไม่ขยับเครื่องก้าวยืนนิ่งอยู่กับที่แต่เมื่อราชานางฟ้าถามเขาก็บินออกไปพร้อมกับฝูงชนด้วยเป็นเพียงราชาแห่งนางฟ้าทำไมคุณถึงต่อสู้กับฉันซูเชวี่ยอปล่อยเสียงลมเย็นลมเย็นออกมาสายฟ้าพันกันอยู่ใต้เท้าของเขาพร้อมด้วยประกายไฟอันแผ่วเบาร่างของเขาก็ระเบิดออกมาและเขาก็รีบพุ่งตรงขึ้นไปในอากาศเพื่อสอบปากคำบูมปล่อยปังปังปังสองหมัดสามหมัดสี่หมัดด้วยเงาหมัดที่หนาแน่นโดยทั่วไปแล้วเม็ดฝนก็ตกลงบนร่างของซิ่งเชอร์ทีละหยดราชาอมตะรุ่งที่สง่างามไม่ต้องพูดถึงพลังในการต่อสู้กลับหรือเพียงต้องการปัดป้องวิธีการชกมวยที่หยิ่งผยองแบบนี้ดูเหมือนจะไร้พลังอะไรเสียงกรีดร้องเริ่มกระจายไปกลางอากาศพระภิกษุเหล่านั้นที่ถูกยกออกไปรวมทั้งกวนชิงอผิงก็ได้มาถึงแล้วในขณะนี้แต่มองภาพนั้นกลางอากาศด้วยสีหน้าหมองคล้ำปรมาจารย์สำนักชิงหองอกำลังถูกทุบตีในเวลานี้เหรอแล้วสู้กลับไม่ได้เหรอซานไฮหกเตาฉอวนการแสดงความสามารถชื่อเสียงของราชาอมตะมีผายลมนี่มันนรกจริงๆหัว W ยูเทียนคือใครในโลกนี้สามารถจับคู่ราชานางฟ้ากับฐานการฝึกฝนของต้าหลัวจินเซียนได้จริงๆไม่มันไม่ถูกต้องนี่เป็นการกดขี่ข่มเหงราชาอมตะที่แข็งแกร่งอย่างซิ่งเชิงด้วยพลังของหลัวจินเซียนผู้ยิ่งใหญ่ในเวลานี้ซิ่งเชอเองก็ตกตะลึงและไม่น่าเชื่อราชาอมตะรุ่นสง่างามของข้าลงเอยเช่นนี้หรือเด็กคนนี้เป็นคนชั่วร้ายแบบไหนนี่มานี่เป็นอันธพาลที่แย่มากไม่มีทางไปต่อแบบนี้ไม่ได้แล้วหากยังสู้ต่อไปเล่าจื้อจะถูกทุบตีจนตายจริงๆเพื่อนๆฟังฉันนะเซียนจีเอกุนตะโกนและอดทนต่อความเจ็บปวดฟังพี่สาวเธอนะฉันไม่ทำซูเชวี่ยอระเบิดหมัดของเขาอย่างต่อเนื่องโดยลืมไปว่าเขาไม่ได้เล่นอย่างอิสระมานานแค่ไหนแล้วอย่าวอกแวกตั้งสมาธิที่จะต่อสู้กับฉันซูเชวี่ยอตะโกนหมัดรวมหลายสิบนัดระเบิดออกมาในทันทีการสอบสวนพ่นเลือดเก่าออกมาเต็มปากตรงจุดนั้นคุณกำลังพูดคำพูดของมนุษย์มีสมาธิในการต่อสู้กับคุณเล่าจื้อกำลังถูกทุบตีเพียงฝ่ายเดียวใช่ไหมนอกศาลพระภิกษุจำนวนนับไม่ถ้วนจากเมืองจิงอเหอได้มาเพื่อเป็นสักขีพยานทั้งหมดนี้ทุกคนตกตะลึงและสูญเสียการแสดงออกนิกายเซียงอกำลังถูกทุบตีจริงๆและเขาก็ถูกหลัวจินเซียนตัวใหญ่บทขยี้และทุบตีไปทุกทิศทางกุญแจสำคัญคือเซ็กมาสเตอร์ดูเหมือนจะต้องการขอความเมตตาเหรอผลก็คือหลอจินเซียนผู้ยิ่งใหญ่ไม่ได้ให้โอกาสเขาขอความเมตตาด้วยซ้ำคนดีนี่มันหมัดที่น่ากลัวกี่หมัดหยุดในที่สุดก็ขอถือโอกาสตะโกนดังๆในขณะนี้เขาอยู่ในสภาพยุ่งเหยิงมีรอยแผลเป็นเต็มไปหมดและมีเลือดหยดทั้งร่างกายถูกทุบตีเป็นชิ้นๆและบาดแผลหนาทึบก็ตกตะลึงบูมอย่างไรก็ตามซูเชวี่ยอมไม่หยุดสายหมัดอีกครั้งและเงาหมัดที่อัดแน่นทำให้ทุกคนในสนามรู้สึกหายใจไม่ออกคุณบังคับฉันคุณต่างหากที่บังคับฉันในเวลานี้การสอบสวนคำรามเหมือนคนบ้าเสียดแทงหัวใจและคำรามศีรษะของเขาเต็มไปด้วยผมยาวตั้งตรงและเลือดก็ไหลออกจากร่างกายของเขาราวกับสิ่งมีชีวิตบิดตัวไปมารอบตัวเขากลายเป็นกองนอนสีเลือดหนาแน่นเทคนิคต้องห้ามนี่คือเทคนิคต้องห้ามของประตูเวทมนต์ร่างกายปีศาจนอนโลหิตอะไรนั้นนี่เป็นเทคนิคต้องห้ามที่มีข่าวลือว่าต้องบูชายันด้วยเลือดของราชาอมตะกลายร่างเป็นร่างปีศาจและสามารถต่อสู้กับอาณาจักรอมตะร่างกายปีศาจหนอนเลือดได้หรือไม่ปรมาจารย์เซียงอจะใช้กลอุบายของปีศาจแบบนี้ได้อย่างไรทุกคนในที่นี้ต่างตะโกนอัศเจรีย์อย่างเหลือเชื่อประตูเวทมนต์ในเซียนหยวนโจวเป็นสิ่งที่ทุกคนตะโกนและทุบตีและเทคนิคการห้ามประตูเวทมนต์ก็ถูกต่อต้านโดยผู้ฝึกฝนทุกคนเจ้านิกายผู้นี้ฝึกฝนเทคนิคต้องห้ามเช่นนี้จริงหรือหากเขาแสดงไว้เหอฉิงอคงจะยุติลงอ้อมันจะพังเหรอนี่คือเคล็ดลับของคุณเหรอเชอคิวยิ้มเล็กน้อยและทันใดนั้นสายฟ้าสีแดงทองสองเส้นก็แอลวอร์เข้ามาในดวงตาของเขาช่วงเวลาต่อมารอยยิ้มแปลกๆปรากฏขึ้นที่มุมปากของเขาซึ่งดูบ้าไปหน่อยและสีขาวเงินเริ่มปรากฏขึ้นระหว่างผมสีดำของเขาทำไมฉันยังแสดงกลอุบายของฉันให้คุณดูด้วยบูมจู่ๆออร่าอันสง่างามก็พุ่งสูงขึ้นจากกลางของเชอร์คิวและท้องฟ้าทั้งหมดก็ปกคลุมไปด้วยชั้นสีเทาในทันทีหมอกลงแล้วหรือมีคนรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงและตกใจเล็กน้อยไม่มันไม่ใช่หมอกมันเป็นพลังงานปีศาจมีคนดูเคร่งขรึมมันต้องมาจากเทคนิคการควบคุมประตูวิเศษของนิกายเซียงอโดยไม่คาดคิดปรมาจารย์เซียงอได้ฝึกฝนวิชาต้องห้ามประตูปีศาจอย่างลับๆในระดับที่ไม่สามารถคาดเดาได้จนสามารถแสดงพลังปีศาจได้จริงนี่มันปีศาจชัดๆชายหนุ่มคนนั้นชื่อหัวฉันเกรงว่าเฮ้ไม่ทำไมหัวหอวูชียังถึงดูแปลกๆนิดหน่อยคุณต้องถามมันต้องได้รับผลกระทบจากเทคนิคการควบคุมประตูเวทมนต์ของปรมาจารย์เซียงอไม่คุณไม่เห็นหรือว่าโมเมนตัมของหัว W ยูเคียนแข็งแกร่งขึ้นแล้วหลายคนได้ยินสิ่งนี้จากนั้นก็สังเกตเชอร์คิวอย่างระมัดระวังในอากาศและพวกเขาทั้งหมดก็ประหลาดใจดูเหมือนว่าจะแข็งแกร่งขึ้นจริงๆและไม่แข็งแกร่งแม้แต่น้อยและยังครอบงำการสอบสวนอย่างคลุมเครือในแง่ของโมเมนตัมขณะเดียวกันก็อยู่กลางอากาศดวงตาของเซียงอหลิงตกอยู่ในความบ้าคลั่งและทันใดนั้นความสยองขวัญก็ปรากฏออกมานี่มันเป็นไปได้ยังไงเขาตัวสั่นหัวใจของเขาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวพลังอันชั่วร้ายของชายหนุ่มตรงหน้าเขาแข็งแกร่งและสง่างามมากคนนอกอาจไม่รู้สึกแต่เขาอยู่ใกล้แค่เอื้อมและเขาได้ฝึกฝนเทคนิคการควบคุมประตูเวทมนต์ด้วยตัวเองและมีความไวต่อพลังงานปีศาจอย่างมากดังนั้นเขาจึงค่อนข้างแน่ใจว่าเด็กคนนี้ก็มีเสน่ห์เช่นกัน
ประเด็นก็คือพลังงานปีศาจนี้น่ากลัวเกินไปมันเป็นเพียงปีศาจตัวใหญ่เท่านั้นและเขาได้สอบถามเกี่ยวกับเทคนิคต้องห้ามประตูวิเศษที่เขาทำงานหนักมาหลายปีต่อหน้าชายหนุ่มคนนี้เขาเป็นเหมือนประตูวิเศษและเขาแทบจะอดไม่ได้ที่จะคุกเข่าและทูลขอความเมตตาจากกษัตริย์คุณรู้สึกไหมในเวลานี้เสียงหัวเราะอันเย็นชาของเชอร์คิวมาถึงผู้สอบสวนตกตะลึงจนอดสั่นไม่ได้นี่มาคุณจะต่อสู้กับเรื่องนี้อย่างไรการใช้กลอุบายนี้กับคุณเป็นเรื่องเปล่าประโยชน์แต่ฉันคิดว่าถ้าฉันฆ่าคุณในวินาทีนั้นฉันจะทำเงินได้มากมายซูเชวิยอกล่าวแนวโน้มของการสอบสวนและการทำให้ปีศาจหยุดลงทันทีและเขามองไปที่เชอร์คิวด้วยความประหลาดใจเคล็ดลับเดียวในการฆ่าคุณต้องการที่จะฆ่าฉันในพริบตาอย่ารอการสอบสวนตะโกนทันทีในขณะนี้เขาไม่สงสัยคำพูดของเชอร์คิวอีกต่อไปและเขาก็รู้สึกหวาดกลัวอย่างมากเขายังไม่อยากตายยังไม่อยากตายจริงๆอย่างไรก็ตามว้าวแสงวาบวาบไปทั่วท้องฟ้าอย่างกระทันหันไม่มีใครสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเกิดอะไรขึ้นมีเพียงแสงที่ส่องผ่านร่างของปรมาจารย์เซียงงอหลังจากนั้นเซียงก็ถูกตัดขาดจากชีวิตของเขาและวิญญาณของเขาก็แตกสลายและสลายไปทันทีสอไปใครเซ็กมาสเตอร์รุ่นของราชาอมตะถูกฆ่าตายด้วยการเคลื่อนไหวเพียงครั้งเดียวผู้ชมเงียบไปครู่หนึ่งทุกคนอึ้งเหลือเชื่อนี่อะไรนะฉันคิดว่าสงครามที่แท้จริงเพิ่งเริ่มต้นแต่นี่คือผลลัพธ์หรือมันจบหรือยังกุญแจสำคัญคือนิกายเซียงงอซึ่งดูเหมือนจะไม่มีโอกาสพูดประโยคที่สมบูรณ์ตั้งแต่ต้นจนจบเสียชีวิตเช่นนี้ทุกคนรู้สึกว่าสิ่งนี้ไม่จริงมากแต่ข้อเท็จจริงกลับบอกพวกเขาว่านี่คือเรื่องจริงในเวลานี้ซูเชวิยอกลับมาเป็นปกติแล้วด้วยรอยยิ้มอันเลวร้ายบนใบหน้าของเขาอีกครั้งลอยอยู่กลางอากาศมองลงมาที่ทุกคนนี่เขาเป็นแค่หลอจินเซียนตัวใหญ่จริงๆเหรอมีคนบอกลำบากสายตาของทุกคนจับจ้องไปที่ซูเชวิยอพวกเขาอยากรู้ด้วยต้าหลัวจินเซียนเขามีพลังที่จะแข่งขันกับราชาอมตะได้จริงหรือเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนเขาจะต้องเป็นราชาอมตะที่แข็งแกร่งด้วยจ้าหลัวจินเซียนเป็นเพียงการปกปิดเขาต้องพยายามแสดงจุดอ่อนของศัตรูโดยใช้ประโยชน์จากความไม่เตรียมพร้อมของศัตรูจนไม่ทันระวังกวนเฉิงปิ้งมองไปที่เชอร์คิวแต่เขามีความคิดอื่นในใจสาเหตุที่บุคคลนี้แข็งแกร่งอาจเป็นเพราะทักษะของเขาที่สามารถเพิ่มพลังการต่อสู้ของเขาได้ทันทีหากคุณสามารถได้รับเมื่อคิดถึงสิ่งนี้กวนฉีงอผิงก็สั่นในใจทันทีผิดฉันจะใช้ความคิดนี้ได้อย่างไรผู้ชายคนนั้นมันบ้าไปแล้วจริงๆแม้แต่ราชาอมตะยังกล้าฆ่าเขาโดยตรงไม่ต้องพูดถึงต้าหลัวผู้เป็นอมตะที่แท้จริงในพื้นที่เล็กของเขาเองเหรอยิ่งไปกว่านั้นราชาอมตะนั้นยังคงเป็นเจ้านิกายของนิกายชิงหองงอและตัวตนของเขาก็เท่าเทียมกับบิดาของเขาแม้แต่ตัวละครแบบนี้ก็ยังถูกเขาฆ่าถ้าฉันกล้าคิดอะไรฉันเกรงว่ากระดูกของเขาจะขาดในทันทีสำหรับแก๊งชิงหองงอจนตอนนี้พวกเขากลัวที่จะหยิ่งผยองไปหมดแล้วแม้แต่จักรพรรออาของพวกเขาซึ่งเป็นราชาอมตะผู้ทรงพลังก็ไม่มีพลังใดๆที่จะปัดป้องต่อหน้าชายหนุ่มคนนั้นด้วยต้าหลัวออกเซียนไม่กี่คนเขาจะปฏิบัติต่อเขาได้อย่างไรหากหัวหน้านิกายเซียงมีพลังที่จะต่อต้านได้ในตอนนี้ด้วยคำสั่งพวกเขาจะยิงพร้อมกันหรือพวกเขาจะสามารถทำงานร่วมกันเพื่อกำจัดชายหนุ่มได้แต่ความจริงก็คือปรมาจารย์นิกายเซียงไม่ได้พูดอะไรเกี่ยวกับพลังแห่งการต่อต้านเขาถูกทุบตีจนตายโดยไม่ได้พูดอะไรสักคำนี่คือไผ่ลมทุกคนรู้ดีอยู่ในใจว่าตราบเท่าที่พวกเขากล้าที่จะก้าวไปคาดว่าในอีกสักครู่พวกเขาจะไปยังอีกโลกหนึ่งเพื่อจงรักภักดีต่อจักรพรรดิของพวกเขาเป็นผลให้ดวงตาของใครบางคนเริ่มกวาดไปทางเซียงงอหอมินซึ่งล้มลงกับพื้นแล้วอย่างอธิบายไม่ได้ฉันนึกถึงวลีทำไมต้องกังวลเชอร์คิวพูดในตอนต้นใช่ทำไมต้องกังวลตัววูไกผู้นี้กำลังจะจากไปแต่ผลก็คือยังเซ็กมาสเตอร์ยืนกรานที่จะยั่วยุตอนนี้ไม่เพียงแต่ใบหน้าจะล้มเหลวเท่านั้นแต่อสูเร่เรนโบว์เซ็กทั้งหมดก็ถูกพาเข้ามาด้วยฉันในเวลานี้เซียงงอหอมินยังสังเกตเห็นลุงของอาจารย์คนเดียวกันรวมถึงการจ้องมองของคนอื่นด้วยขาของเขาสั่นอย่างช่วยไม่ได้และคำพูดไม่น่าพอใจพ่อของราชาที่เป็นอมตะเพียงคนเดียวที่เขาสามารถพึ่งพาได้ก็ตายไปแล้วทุกคนกำลังรอไปที่คิงฮ่องจงเพื่อกินโตเขาเป็นอมตะลุยเช่นตัวใหญ่มีคุณสมบัติอะไรที่จะหยิ่งผยองตอนนี้เขาไม่กล้าแม้แต่จะมองดูเชอร์คิวเพราะเขากลัวว่าชายคนนั้นจะมากดเขาให้ตายเมื่อเขาโกรธหัวใจของเซียงงอหอมินเต็มไปด้วยความเสียใจทำไมสิ่งนี้ถึงเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นเขาเป็นนายน้อยของนิกายชิงหองอที่ได้รับความชื่นชมจากผู้คนหลายพันคนแต่ตอนนี้ดูเหมือนเขาจะไม่มีอะไรเหมือนกับสุนัขที่สูญเสียไปเมื่อนึกถึงสิ่งนี้เลือดก็พุ่งขึ้นเหนือศีรษะของเขาและเซียงมินที่ไม่สามารถยอมรับความเป็นจริงได้ก็กลืนและล้มลงกับพื้นในจุดนั้นและเป็นลมหมดสติมีผู้อมตะต้าหลัวจำนวนมากในนิกายชิงหองงอหากพวกเขาไม่รู้จักเขาจะไม่มีใครช่วยและจะไม่มีใครเข้ามาแทรกแซงไปกันเถอะในขณะนี้กวนฉีงอผิงได้สัมผัสความรู้สึกของเขาและใบหน้าของเขาส่งสัญญาณอย่างเคร่งครึมเพื่อส่งสัญญาณให้ชาวเฟอร์นอชิงงอเหมินถอยทัพอย่างรวดเร็วคนกลุ่มนี้รีบจับไปพร้อมกับกวนเจิ้งด้วยใบหน้าหมองคล้ำซูเชวิยอมองเห็นฉากนี้โดยธรรมชาติคิดเกี่ยวกับมันลังเลอยู่ครู่หนึ่งและไม่ได้หยุดมันตอนนี้ฉันอารมณ์ดีมากในที่สุดก็สัมผัสได้ถึงพลังแห่งคัมภีร์เวทมนต์ที่จริงจัง
เมื่อก่อนฉันไม่รู้ตัวเลยฉันใช้เพียงหน่วยความจำที่กู้คืนจากระบบเพื่อสัมผัสความรู้สึกเท่านั้นมันเกือบจะหมายความอย่างนั้นและรู้สึกเหมือนกำลังดูหนังดังดูเหมือนว่ามันเป็นเรื่องจริงและตอนนี้ก็เป็นประสบการณ์จริงแล้วแม้ว่าจะเป็นเวอร์ชั่นที่อ่อนแอลงแต่ก็ชัดเจนว่าการเพิ่มความแข็งแกร่งนั้นน่ากลัวเพียงใดสังหารราชาแห่งนางฟ้าด้วยกระบวนท่าเดียวเป็นสถิติที่ยอดเยี่ยมมากและยังนำมาซึ่งมูลค่าการเสแสร้งมากกว่า 800,000 คะแนนราคานี้เป็นเพียงคะแนน 300,000 แต้มแรกของหมัดกษัตริย์และเวอร์ชั่นที่อ่อนแอลงของไรตูซีลิ่งเมจิกสุดร่าโดยไม่มีค่าใช้จ่ายและดังนั้นคลื่นนี้รับเลือดอย่างรวดเร็วเรื่องของแก๊งไข่ท้องฟ้าหัววูเวยที่ทำลายล้างและสังหารการสอบสวนของปรมาจารย์สำนักชิงหองอกับดาลูจินวันเดอร์แลนด์เริ่มแพร่กระจายไปทั่วเมืองจิงอเหอในเวลาเดียวกันข่าวก็หมักอย่างรวดเร็วแพร่กระจายไปยังทุกกองกำลังทุกขนาดภายในประตูเฟิงชิงอชายวัยกลางคนร่างผอมบางนั่งอยู่บนที่นั่งของนายประตูถือถ้วยชาร้อนอยู่ในมือชิงชาอย่างระมัดระวังทันใดนั้นสิบคนหนึ่งรีบเข้ามาจากด้านนอกและคุกเข่าลงนอกประตูรายงานท่านอาจารย์เหอชิงอมีบางอย่างเกิดขึ้นกวนหลิวหมิงไม่เปลี่ยนสีหน้าเขายังคงถือถ้วยน้ำชาจิบอยู่รู้สึกถึงกลิ่นหอมของชาที่แพร่กระจายในปากของเขาและลึกเข้าไปในปอดของเขาเขาจึงค่อยๆพูดว่าเกิดอะไรขึ้นผู้นำนิกายปรมาจารย์นิกายชิงหองอตายแล้วถ้าคุณตายเขากำลังจะวางถ้วยชาลงครึ่งพูดแต่มืออันหยาบกร้านของเขากลับสั่นทันทีตะลึงถ้วยชาล้มคุณกำลังพูดถึงอะไรสัมภาษณ์ตายไปแล้วดวงตาของกวนเลี่ยมังเบิกกว้างขึ้นอย่างตกใจใช่แล้วเป็นเด็กผู้ชายที่ลักพาตัวหญิงสาวที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้เขาฆ่านิกายเซียงอเกิดอะไรขึ้นกันแน่มันไม่ได้หมายความว่าชายหนุ่มคนนี้เป็นเพียงต้าหลัวจินเซียนเท่านั้นเซียงอซูจะตายในมือของเขาได้อย่างไรกวนเลี่ยแมนถามด้วยความประหลาดใจการคาดเดานับง่ายท่วนเกิดขึ้นในใจของฉันเป็นไปได้ไหมที่ชายหนุ่มมีวัตถุศักดิ์สิทธิ์อยู่ในมือและเขาถูกตัดศีรษะในขณะที่ไม่ได้เตรียมพร้อมสำหรับการซักถามตามข่าวจากปรมาจารย์นิกายรุ่นยาวว่าหัว WU เว่ยครอบครองความแข็งแกร่งของอาณาจักรราชาอมตะเป็นอย่างน้อยและเขาได้ปราบปรามปรมาจารย์นิกายเสี่ยงตลอดกระบวนการทั้งหมดปรมาจารย์นิกายเสี่ยงไม่สามารถแม้แต่จะพูดแสดงความเมตตาได้ดังนั้นเขาจึงจู่ๆก็ถูกตัดศีรษะดูเหมือนว่าปรมาจารย์เซียงอจะใช้เทคนิคการควบคุมประตูวิเศษในวินาทีสุดท้ายแต่ไม่ใช่สิทธิ์ของประตูเฟอร์นอชิงออธิบายเรื่องนี้อย่างสมบูรณ์รวมถึงทุกสิ่งที่เชอร์คิวได้ประกาศให้เข้ายึดครองอะไรนะนี่เป็นไปได้ยังไงกวนหลิวหมิงตกตะลึงถ้าไม่ใช่เพราะสิทธิ์คนนี้ที่อยู่ในนิกายมาหลายปีแล้วก็เป็นคนสนิทของเขาและเขาเกือบจะคิดว่ามีคนมาหาเขาเพื่อพูดตลกถามราชานางฟ้ารุ่งราชานางฟ้าจะถูกทุบตีโดยเด็กชายแดนสวรรค์หลัวจินตัวใหญ่โดยไม่มีพลังใดๆหรือไม่มีเวลาแม้แต่จะขอความเมตตาและถูกฆ่าตายโดยตรงเหรอนั่นไม่ได้หมายความว่าแก๊งระเบิดสวรรค์หัวหอวูเว่ยไม่ได้เป็นเพียงราชานางฟ้าระดับแรกเท่านั้นแต่ยังเป็นความแข็งแกร่งของราชานางฟ้าระดับกลางหรือแม้แต่ระดับล่างอีกด้วยนี่มันไร้สาระยิ่งกวนหลิวมันคิดเรื่องนี้มากเท่าไรเขาก็ยิ่งรู้สึกหนักใจมากขึ้นเท่านั้นความแข็งแกร่งของเซียงเกี้ยนนั้นแข็งแกร่งกว่าของเขาเล็กน้อยและเขาไม่มีพลังที่จะต่อสู้กลับเมื่อเขาเผชิญหน้ากับเซียงเกี้ยนที่ยังเป็นเด็กหากเขากล้าลงมือฉันกลัวว่าผลที่ตามมาจะเลวร้ายยิ่งกว่านี้โดยไม่คาดคิดตัวละครดังกล่าวปรากฏบนกระดูกของตัวเลือกทั้ง3มันยากจริงๆและชายหนุ่มคนนั้นยังบอกอีกว่าในนามของแก๊งวางระเบิดเข้ายึดจิงอเหอชิงอยึด3คดีนี่เป็นปัญหาใหญ่ที่แท้จริงแก๊งบอมบิ้งเฮฟเว่นมีพลังแบบไหนทำไมผู้มีอำนาจถึงโผล่มาแบบสูงขนาดนี้ตอนนี้ดูเหมือนว่าถ้าคุณต้องการเก็บประตูเฟิร์นนอชิงอไว้ฉันกลัวว่าคุณจะปล่อยให้ประตูเทียนเหมินดำเนินการได้เท่านั้นผู้นั้นคือราชานางฟ้าระดับสูงตัวจริงกวนเลี่ยแมนอวดว่าหากเขาต่อต้านสิ่งนั้นเขาจะล้มเหลวอย่างน่าสังเวชหากไม่ขยับ3ครั้งขณะนี้มีศัตรูตัวฉกาจในเหอชิงงอและเพียงขอให้คนนั้นลงมือจัดการเท่านั้นปัญหาทั้งหมดเหล่านี้จะได้รับการแก้ไขเมื่อนึกถึงสิ่งนี้ดวงตาของกวนเลี่ยมังก็หรี่ลงเล็กน้อยราวกับว่าเขาได้เลือกแล้วในอีกด้านหนึ่งเมื่อนายประตูเฟิร์นนอชิงงอได้รับข่าว1ใน3นิกายในหอคอยหอวู่หยุนได้เรียนรู้ข่าวการเสียชีวิตอันน่าสลดใจของการสอบสวนแล้วอย่างไรก็ตามหอคอยดับลิวยูหยุนไม่ได้มีส่วนร่วมในเหตุการณ์นี้แม้ว่าพนักงานต้อนรับหญิงจะตกใจเช่นกันแต่เขาไม่ได้ตั้งใจที่จะยุ่งเด็กอัจฉริยะที่สามารถทรมานและฆ่าราชานางฟ้าได้อย่างง่ายดายโดยไม่มีเหตุผลในเวลานี้เชอร์คิวได้เปลี่ยนเป็นโรงแรมแล้วเชอร์คิวอยู่อย่างมีความสุขภายใต้รอยยิ้มอันเจ็บปวดของเจ้าของร้านในโรงแรมเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะออกจากเมืองจิงอเหอตอนนี้สิ่งต่างๆได้เริ่มต้นขึ้นแล้วพวกเขาจะต้องยิ่งใหญ่ต่อไปการแซงทำเป็นบังคับอุดมการณ์อันยิ่งใหญ่นี้ไม่สามารถละทิ้งกลางคันได้อย่างไรก็ตามเมื่อการสอบสวนนี้สิ้นสุดลงอีก2คนอาจไม่กล้ายั่วยุเขาอีกเรื่องนี้จะใหญ่ขึ้นต่อไปได้อย่างไรซูเชวี่ยอยืนอยู่ที่หน้าต่างปีกมองออกไปข้างนอกตอนกลางคืนและคิดอย่างหนักคงจะดีไม่น้อยหากเออร์กูซี่และดนจีอุดอยู่ที่นั่นอย่างน้อยคุณก็สามารถรับฟังความคิดเห็นของพวกเขาและแยกความคิดเห็นของพวกเขาออกไปที่เหลือจะเป็นความคิดที่ดีอย่างแน่นอนเชอร์คิวคิดถึงเออร์กูและดนจีอุดเล็กน้อยเมื่อไม่มีปลาเค็ม2ตัวนี้เขาก็รีบตัวเองให้โทรหา666พอแกล้งทำเป็นบังคับก็รู้สึกว่ามันไม่เนียนพอยังอยากจะอายพึอะไรเธอเกแก๊งถอนหายใจและกำลังจะเขียนบทกวีในตอนกลางคืนทันใดนั้นเขาก็เหลือบไปเห็นมุมถนนด้านนอกหน้าต่างดูเหมือนว่ามีคนกำลังกวักมือเรียกเขาดูดีกลายเป็นท่อเจิ้งเชอร์คิวตกตะลึงทันทีทำไมผู้หญิงคนนี้ถึงมาที่นี่อีกคุณแอบเอาอะไรออกไปถ้าคุณไม่นอนตอนกลางคืน
เป็นไปได้ไหมว่าในระหว่างวันฉันถูกครอบงำด้วยพลังที่ครอบงำของปราดและตอนนี้ฉันอยากจะมีชีวิตเป็นลิงนี่มันเป็นไปไม่ได้แน่นอนฉันซูเชวิยอเป็นคนมีหลักการไม่สบายสบายอย่างที่คุณคิดมาเถอะประตูไม่ได้ล็อกคุณสามารถปีหน้าต่างได้แต่ไม่มีใครเห็นซูเชวิยอพูดด้วยเสียงและจัดทรงผมของเขาให้เรียบร้อยอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่ากวนเจิ้งไม่ได้ตั้งใจจะปรากฏตัวเธอยังคงซ่อนตัวอยู่ที่มุมห้องมีสีหน้าวิตกกังวลเล็กน้อยและเธอก็เฝ้าสังเกตสภาพแวดล้อมโดยรอบจากนั้นมองไปที่ซูเชวิยอและพูดด้วยเสียงพี่หัวทำไมคุณถึงยังอยู่ที่นี่รีบหน่อยแล้วออกจากเมืองจิงอเหอยิ่งคุณไปได้ไกลเท่าไรก็ยิ่งดีเท่านั้นน้ำเสียงของเธอดูเร่งรีบเล็กน้อยซูเชวิยอรู้สึกประหลาดใจเมื่อมีผู้คนมากมายอยู่ตรงหน้าเขาลิเวยประสบความสำเร็จด้วยการตัดศีรษะเซียนจีเอกุนด้วยการเคลื่อนไหวเพียงครั้งเดียวทำไมใครๆก็มาชักชวนตัวเองให้วิ่งสำหรับการคัดเลือกทั้ง3ตัวแทนของเทียนเม้นมาดูแลการคัดเลือกพ่อของฉันได้แจ้งให้ผู้ใหญ่ของเทียนเม้นทราบว่าเขาจะมาเร็วๆนี้ว่ากันว่าอย่างน้อยหนึ่งก็เป็นอาณาจักรราชานางฟ้าระดับสูงเพียงครึ่งเดียวเท่านั้นก้าวออกไปจากอาณาจักรนางฟ้าฮารุกะแม้แต่เซียงงอซิ่วก็ไม่สามารถทำสามกลอุบายภายใต้มือของเขาได้กวนเจิ้งพูดอีกครั้งและพูดอย่างกังวลเธอคิวมีความสุขหลังจากฟังฉันยังคงคิดว่าจะทำอย่างไรต่อไปไม่เป็นไรที่คุณจะส่งคนมาหาฉันโดยตรงราชานางฟ้าระดับสูงราชานางฟ้าระดับสูงที่ดีราชานางฟ้าประเภทนี้มีความรู้สึกต่อสู้เมื่อเขาต่อสู้ตราบใดที่คุณเปิดคัมภีร์เวทมนต์ผนึกพลังชี้อันชอบธรรมมันจะง่ายที่จะเป็นศัตรู40เขาจะมาเมื่อไหร่ซูเชวิยอถามอย่างเร่งรีบภายในเวลาไม่ถึง3วันคุณจะสามารถเข้าถึงเมืองจิงอเหอได้พี่หัวคุณยังคงออกเดินทางข้ามคืนได้มีรูปแบบการเคลื่อนย้ายมวลสารนอกเมืองจิงอเหอที่สามารถนำไปสู่เมืองโบราณอื่นๆหลังจากที่คุณหลบหนีควรจึงอย่างต่อเนื่องซูเชวิยอขัดจังหวะทันทีหยุดนะใครบอกว่าฉันจะวิ่งมีราชาแห่งนางฟ้าทำไมฉันต้องวิ่งด้วยนั่นคือราชานางฟ้าระดับสูงควรจึงเน้นย้ำมีช่องว่างขนาดใหญ่ระหว่างราชานางฟ้าระดับสูงและราชานางฟ้าระดับพื้นฐานนั่นเป็นเพียงราชานางฟ้าไม่ใช่หรือเธอคิวยิ้มและพูดว่าแต่ฉันสนใจเทียนเม้นที่คุณพูดถึงมากกว่าฉันจำได้ว่าคุณพูดถึงประตูสวรรค์ทั้ง4บานมาก่อนแต่ในเวลานั้นคุณไม่ค่อยมีอะไรมากพูดสิทำไมคุณล่ะบอกฉันให้เจาะจงมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องนี้ตอนนี้ได้ไหมที่ว่าฉันไม่ค่อยรู้อะไรเกี่ยวกับประตูสวรรค์ทั้ง4มากนักเกี่ยวกับผู้ใหญ่ในเทียนเหมินฉันได้ยินคำพูดจากพ่อเพียงไม่กี่คำเท่านั้นเป็นครั้งคราวกวนจังใส่หัวจากนั้นลังเลเล็กน้อยก่อนดำเนินการต่อฉันได้ยินมาว่าเทียนเหมินมีขนาดใหญ่มากและแม้แต่อาณาจักร WU ทั้งหมดก็ยังอยู่ภายใต้การควบคุมของพวกเขานอกจากนี้ในเทียนเหมินยังมีผู้แข็งแกร่งทั้งหมดและราชาอมตะก็ไม่ใช่ตัวละครและเป็นอมตะที่แข็งแกร่งฉันไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนถึงกระนั้นพ่อของฉันก็ยังคงเคารพเทียนเหมินเป็นอย่างมากเมื่อฉันบังเอิญฟังเขาพูดกับตัวเองถ้าเขาเข้าไปในเทียนเหมินได้เขาจะยอมทิ้งทุกอย่างที่ประตูเฟอร์นอจิงอควรจึงเปิดเผยหลายสิ่งหลายอย่างอย่างไรก็ตามทุกสิ่งแสดงให้เห็นสิ่งหนึ่งนั่นคือประตูสวรรค์นั้นทรงพลังมากนอกจากนั้นก็ไม่มีข้อมูลสำคัญอื่นใดเอาละดูเหมือนว่าฉันต้องไปที่เฟอร์นอจิงอเฮมินเพื่อคุยกับพ่อของคุณเมื่อฉันมีเวลาโอ้ไม่ต้องกังวลแค่คุยกันตรงๆสอบถามเกี่ยวกับเทียนเฮมินโอ้ไม่คุณเพิ่งบอกว่ามีราชานางฟ้าแห่งเทียนเฮมินที่จะมาใช่ไหมซูเชวิยอกำลังพูดดวงตาของเธอเป็นประกายในเมื่ออีกฝ่ายต้องการมาแค่ถามเขาว่าเขามาได้ไหมและขอให้กวนเจิ้งพ่อของเธอทำพี่วายอย่ามายุ่งกวนเจิ้งเห็นว่าซูเชวิยอเป็นเหมือนหมูตายที่ไม่กลัวน้ำเดือดอย่างชัดเจนเขารีบชักชวนเขาอันที่จริงมีอีกสิ่งหนึ่งที่ฉันไม่สามารถบอกคุณได้แต่ถ้าคุณเป็นแบบนี้ฉันก็ต้องทำตามที่คุณพูดว้าวฉันช่วยคุณได้แบบขาดทุนในความสัมพันธ์ระหว่างเรานี้คุณยังมีมีมี่เล็กๆน้อยน้อยให้ฉันอยู่อ้าวผิดเหรอความลับเล็กๆน้อยน้อยเหรอเชอร์คิวพูดด้วยดวงตาเบิกกว้างนี่ไม่ใช่ความลับสักหน่อยมันเป็นความลับที่ยิ่งใหญ่จริงๆกวนเจิ้งกล่าวด้วยสีหน้าเคร่งขรึมใหญ่ๆขนาดไหนซูเชวิยอถามการเลือกทั้ง3ครั้งนี้ถือเป็นงานของเทียนเหมินและเทียนเหมินให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับเรื่องนี้จะมีคนรุ่นเฮฟวี่เวทมาในตอนนั้นดังนั้นราชานางฟ้าจึงมีหน้าที่รับผิดชอบในการติดต่อทั้ง3เท่านั้นอันตรายที่แท้จริงคือจำนวนหนึ่งอมตะผู้ทรงพลังที่มาพร้อมกับชายร่างใหญ่คนนั้นโลกการแสดงออกของเชอร์คิวเริ่มจริงจังเล็กน้อยเซียนซูนและยังมีอีกหลายอย่างที่ประเมินไม่ได้จริงๆแต่ใครคือชายร่างใหญ่ที่คุณกำลังพูดถึงจำเป็นต้องมีอมตะกี่คนเพื่อติดตามคุณในการแสดงที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้คุณไม่สามารถเป็นจักรพรรดิอมตะได้เสมอไปใช่ไหมเชอร์เกบานพูดติดตลกเงียบๆพี่วายอย่าพูดเรื่องไร้สาระแม้ว่าคุณนั้นจะไม่ใช่จักรพรรดิอมตะแต่อย่างที่ทุกคนรู้กันเธอจะกลายเป็นจักรพรรดิอมตะไม่ช้าก็เร็วกวนจึงรีบห้ามไม่ให้ซูเชวิยอพูดหน้าทึ่งมากเชอร์คิวเลิกคิ้วของเขาจักรพรรดิอาเซียนคู่ต่อสู้ในระดับนี้มีพลังแค่ไหนไม่ได้เจอกันเลยอยากรู้มากแต่กวนเจิ้งยังกล่าวอีกกว่าใครก็ตามที่สามารถเป็นจักรพรรดิได้ไม่ช้าก็เร็วหมายความว่าเขาไม่ใช่จักรพรรดิแม้ว่าจะเป็นผีก็ตามมาถ้าคุณมีเมล็ดพันธุ์แล้วคุณจะจบลงถ้าคุณเอาชนะคุณไม่ได้พี่หัวฉันก็หมดเรื่องแล้วคุณดาวไม่ออกเหรอว่าตัวตนนั้นคือใครในเวลานี้กวนเจิ้งมองไปที่เชอร์คิวด้วยความประหลาดใจเชอร์คิวสับสนคุณแค่พูดอย่างนั้นฉันคิดว่าเป็นขนสัตว์กวนเจิ้งมองเห็นสีหน้างุนงงของเชอร์คิวและอดไม่ได้ที่จะพูดเบาๆว่าใครในเซียนยวนโจไม่รู้คนต่อไปที่คาดว่าจะกลายเป็นจักรพรรดิต้องเป็นนางฟ้ายูโรตะลึง
ทันทีที่เสียงนั้นดังขึ้นสารสกัดจากหิมะเมาเย็นของเชอร์คิวที่เพิ่งถูกแลกเปลี่ยนจากห้างสรรพสินค้าระบบก็ลื่นถลายและแพร่กระจายไปทั่วพื้นดินทันทีการติดตั้ง58จุดนั้นน่าสนใจไม่มันไม่สำคัญสิ่งสำคัญคือสิ่งที่เธอเพิ่งพูดร่างใหญ่ที่ปรากฏคือแฟรี่ยูโรนั่นเซียวโหนวอไม่ใช่เหรอเชอร์คิวรู้สึกงุนงงเล็กน้อยนี่มันนางฟ้าโชคลาภแบบไหนกันนะเดิมทีคิดว่าจะมาที่เซียนหยวนโจยังดีที่สุดฉันพบเพียงเจียงของย่านและคนอื่นๆก่อนโดยไม่คาดคิดมันไม่ต้องใช้ความพยายามมากนักที่จะเจาะทะลุรองเท้าเหล็กและหาที่ไหนไม่ได้จริงๆแล้วฉันได้รับข่าวจากเซียวโหนวอตอนที่ฉันนอนลงนี่คือความสนุกนางฟ้ายูโรไม่รู้สิเธอต้องโทรหาพี่เชอร์คิวเมื่อเธอเห็นเป็นวิเฉิงไม่ถูกต้องซีเกียเคยกล่าวไว้ก่อนหน้านี้ว่าเซียวโหนวอสูญเสียความทรงจำเพราะขาดจิตวิญญาณของเธอความทรงจำของฉันและหมู่บ้านแทนฉันไม่มีความประทับใจหลังจากการฟื้นคืนชีพมันบังเอิญจนครั้งนี้ฉันขอให้เป็นกิจเฉิงวินิจฉัยชีพจรของเธออย่างที่ทุกคนรู้ฉันซูเชวิยอเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนรีเวชวิทยาฮ่าฮ่าฮ่าในตอนกลางคืนเชอร์คิวเพิ่งยืนอยู่ที่หน้าต่างปีกโรงแรมและหัวเราะเสียงดังที่ว่าทำไมคุณถึงหัวเราะคิกคักละไปให้พ้นกวนจังรีบเร่งเร้าเมื่อเห็นสิ่งนี้ไปเหลือปล่อยให้พวกเขาไปทุกที่ที่คุณไปฉันอยากเห็นว่าเทียนเหมินนี้มีอะไรที่ยอดเยี่ยมขนาดนี้เชอร์คิวเพิ่งหยุดส่งสัญญาณในครั้งนี้และตะโกนดังๆอ้อคุณการแสดงออกของกวนจังเปลี่ยนไปในทันทีและเขาไม่สนใจคนอื่นๆในขณะนี้เขารีบกระโดดและหายตัวไปอย่างรวดเร็วเห็นได้ชัดว่าเธอกังวลเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างเรากับว่าเธอกลัวที่จะถูกสังเกตเห็นและมาบอกเธอเชอร์คิวเฝ้าดูการจากไปของเธอด้วยรอยยิ้มที่เละดวงตาของเขากวาดไปในคืนที่มืดมิดและรอยยิ้มในปากของเขาก็ค่อยๆลึกขึ้นเสี่ยวโรวอไม่เจอกันนานวันถัดไปข่าวเกือบแพร่กระจายไปทั่วจีงอเหอชิงอพระภิกษุจำนวนนับไม่ถ้วนได้เรียนรู้ว่าอำนาจที่อยู่เบื้องหลังทั้ง3นิกายเทียนเหมินที่ลือกันว่าดูเหมือนจะมาในไม่ช้าและผู้ที่มายังคงเป็นราชานางฟ้าระดับสูงอันดับต้นๆทุกคนตกใจและพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้ราชาอมตะระดับสูงซึ่งเทียบไม่ได้กับปรมาจารย์ทั้ง3นิกายไร้สาระปรมาจารย์ทั้ง3นิกายเป็นเพียงราชาอมตะระดับประถมศึกษาและคาดว่าหัววุกจะมีความแข็งแกร่งเทียบเท่ากับราชาอมตะระดับกลางแล้วด้วยวิธีนี้วะหอวุเชวิยอก็ตายแล้วในเวลาเดียวกันเชอร์คิวก็เดินโซเซไปทั่วเมืองจีเน่และเดินไปรอบๆอย่างไม่มีใครเหมือนดูสิคนนั้นคือวะหอวุเชวิยอแห่งแก๊งระเบิดฟ้ามีคนจำเชอร์คิวได้และพูดกับคนรอบตัวเขาย่าหล่อมากไอ้หล่อฉันจะไอจะไอแล้วนะรู้ไหมมีคนแค่อยากจะพูดอะไรบางอย่างเพียงแต่พบว่าการจ้องมองของเชอร์คิวกวาดไปเขาไอ้ด้วยความตกใจและรีบจับไปเชอร์คิวยิ้มและใส่หัวโดยไม่จริงจังแม้แต่ปรมาจารย์นิกายชิงหองอก็ถูกฉันฆ่าและตอนนี้มีเพียงราชานางฟ้าระดับสูงทำไมคนเหล่านี้ถึงปฏิบัติต่อฉันเหมือนเป็นอีกครั้งดูเหมือนว่าเราจะต้องทำอะไรมากกว่านี้ท้ายที่สุดแล้วคำก่อนหน้านี้ก็ถูกปล่อยออกมาเข้ายึดเมืองจิงอเหอและเข้ายึดครอง3คดีนี่ไม่ใช่เรื่องตลกแล้วถ้าผมไม่ออกมาทำอะไรจะคิดว่าผมเป็นคนพันจริงๆเหรอซูเชวิยอก้าวไปข้างหน้าทันทีและเดินไปที่ด้านหน้าเพียงลำพังชายคนนั้นกลัวมากจนสมองของเขาว่างเปล่าและร่างกายของเขาสั่นไปหมดฉันคิดกับตัวเองว่าฉันไม่ได้พูดอะไรที่ไม่ดีเกี่ยวกับหัววุกเมื่อกี้นี้เพื่อนๆถามอะไรหน่อยซิซูเชวิยอยิ้มแต่พี่ว่าให้อภัยแล้วผมไม่ได้พูดอะไรเลยชายคนนั้นตะโกนร้องขอความเมตตาทันทีและแทบจะคุกเข่าลงยุ่งอะไรนักหนาเชอร์คิวขมวดคิ้วและใส่หัวฉันถามคุณว่ากองกำลังทั้ง3มีคุณสมบัติกี่อย่างในเมืองจีเน่ชี้ให้ฉันดูอะไรชายคนนั้นผงะไปชั่วขณะหนึ่งสามอุตสาหกรรมว่าหอวุกิยอสอบถามเรื่องนี้เมื่อทุกคนรอบตัวได้ยินคำถามของเชอร์คิวพวกเขาต่างก็ประหลาดใจไม่มีทางชายหนุ่มที่ตกตะลึงคนนี้รู้หรือไม่ว่าเขากลัวเมื่อรู้ว่าราชานางฟ้าระดับสูงกำลังจะฆ่าเขาคุณจะได้พบกับคำขอโทษ3ครั้งหรือไม่ใช่แล้วมันเป็นราชานางฟ้าระดับสูงใครละจะสามารถซื้อมันได้และชาวเอาเกียหัวคนนี้ไม่ได้ทำอะไรเลวร้ายจริงๆแต่กลับแก้ไขหายนะอันยิ่งใหญ่ของคิงฮ่องจงสำหรับทุกคนแทนตอนนี้เขาต้องการขอโทษและด้วยความสามารถของเขาบางทีอีก2คนอาจจะทะนุถนอมพรสวรรค์ของพวกเขาข้ามเขาไปและรับสมัครเพื่อใช้ของเขาเองในไม่ช้าทุกคนก็แจ้งข่าวแก่เชอร์คิวโดยตั้งชื่ออุตสาหกรรมหลักทั้ง3แห่งและชี้ทิศทางและที่ตั้งซูเชวิยออาศัยหน่วยความจำสมองอันทรงพลังของเขาซึ่งส่วนใหญ่บันทึกโดยระบบและรู้ข้อมูลบางอย่างทันทีขอบคุณทุกคนเชอร์คิวโค้งมือไปที่ทุกคนหันหลังกลับและเดินไปที่ศาลาสมบัติเวทมนต์ที่ใกล้ที่สุดนี่คือร้านค้าของคิงฮ่องจงและธุรกิจเจริญรุ่งเรืองมากเมื่อเชอร์คิวมาถึงเมืองจิงเง่เป็นครั้งแรกกวนจั้งได้แนะนำให้เขารู้จักกับสมบัติวิเศษจำนวนนับไม่ถ้วนในศาลาสมบัติมหัศจรรย์แห่งนี้ตอนนี้ฉันรู้แล้วว่ามันเป็นทรัพย์สินของคิงฮ่องจงแล้วจะไม่มีเหตุผลที่จะไม่ไปช้อปปิ้งได้อย่างไรเมื่อทุกคนเห็นเชอร์คิวมุ่งตรงไปที่เมจิกเทรเชอร์พาวิเลียนพวกเขาไม่ได้เกียจคร้านและรีบตามไปพวกเขาต้องการดูว่าหัววุกคนนี้ตั้งใจจะขอโทษอย่างไรก็ตามบูมเชอร์คิวมาที่ประตูเมจิกเทรเชอร์พาวิเลียนและเตะประตูหนาและใหญ่ทั้งหมดทันทีปวดดียามในเมจิกเทรเชอร์พาวิลเลียนตะโกนด้วยความโกรธทันทีและกำลังจะรีบออกไปผลก็คือเมื่อเขาเห็นคนข้างนอกสีหน้าของเขาก็เปลี่ยนไปทันทีดอกไม้ช่างสมบูรณ์แบบผู้คุมตัวสั่นด้วยความหวาดกลัวนี่มาผู้ชายคนนี้เพิ่งฆ่าจักรพรรออักของเราและตอนนี้เขามาที่ศาลาสมบัติวิเศษของเราคุณวางแผนที่จะเริ่มตัดหญ้าและรากหรือไม่ผู้ที่สัญจรไปมาซึ่งตามมาด้วยผู้ดูก็ตกตะลึงเช่นกัน
กล้าที่จะรับผู้ชายคนนี้ไม่ได้มาเพื่อขอโทษแต่มาทุบฉากให้ตายเถิดนี่จะงุนงงจริงๆแต่สุดท้ายคือหัวเหล็กเหรอในเมื่อคุณจำฉันได้ถูกต้องแล้วฉันไม่ได้ขาดแคลนดอกไม้ในนามของแก๊งวางระเบิดเพื่อยึดครองศาลาสมบัติวิเศษจะไม่มีใครออกมาอีกลูกค้าในเมจิกเทรเชอร์พาวิเลียนเมื่อได้ยินสิ่งนี้ก็โยนอาวุธเวทมนต์ที่พวกเขาเลือกและรีบออกไปเห็นได้ชัดว่าชื่อเหม็นของเชอร์คิวแพร่กระจายไปตลอดทั้งคืนใครจะกล้าท้าทายเขาครับขอบคุณสำหรับความร่วมมือเมื่อซูเชวิยอเห็นยามและคนรับใช้ในร้านก็วิ่งออกไปเขาก็ยิ้มด้วยความพึงพอใจทุกคนมีเหตุมีผลมากถ้าอย่างนั้นฉันก็ได้เลยอาวุธเวทมนต์มากมายบ้าทำไมคุณไม่มีนางฟ้าแม้แต่ตัวเดียวล่ะแค่นั้นแหละหรือเรียกอีกอย่างว่าเมจิกพาวิลเลียนคืออาวุธวิเศษจริงๆอาวุธวิเศษเพียงหนึ่งเดียวในศาลาหลังจากการค้นหาศาลาสมบัติเวทมนต์ทั้งหมดก็ถูกเชอร์คิวว่างเปล่าในทันทีรวมถึงห้องลับบางห้องที่ได้รับการคุ้มครองเป็นพิเศษจากการก่อตัวซูเชวิยอก็ไม่ปล่อยมันไปเช่นกันโดยทั่วไปแล้วอาวุธเวทมนต์ที่เก็บไว้ในสถานที่ประเภทนี้มีค่าที่สุดในเวลานี้ทุกคนด้านนอกร้านเต็มไปด้วยใบหน้าที่เฉื่อยชาการเฝ้าดูเชอร์คิวบุกเปิดห้องลับต่างๆและถอดอาวุธวิเศษที่มากพอที่จะทำให้คนนับไม่ถ้วนอิจฉาอย่างไร้ความปราณีแต่เขาอดไม่ได้ที่จะรู้สึกอิจฉาเล็กน้อยในใจผู้คนในแก๊งระเบิดสวรรค์เจ๋งขนาดนี้เลยเหรอแต่ผู้ชายคนนี้ไม่กลัวราชานางฟ้าระดับสูงที่กำลังจะมาถึงจริงๆเหรอทุกคนงงเล็กน้อยในเวลาเดียวกันเชอร์คิวผู้ซึ่งทำความสะอาดเมจิกพาวิลเลียนได้ก้าวออกไปแล้วด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าของเขามีเปลวไฟบนฝ่ามือของเขาอย่างลึกลับไม่ชัดเจนว่ามันคือดอกบัวไฟซึ่งเปล่งรัศมีความรุนแรงอันน่าสะพรึงกลัวออกมานี่คือการดวงตาของทุกคนเบิกกว้างเล็กน้อยและพวกเขาก็ดาวอะไรบางอย่างได้อย่างคลุมเครือในช่วงเวลาต่อมาฉันเห็นเชอร์คิวยกมือขึ้นและสะบัดกลับเล็กน้อยฮูโอเลียนก็ลอยไปที่ศาลาสมบัติวิเศษที่อยู่ด้านหลังเขาทันทีบูมเสียงระเบิดอันน่าประหลาดใจดังก้องไปทั่วในทันทีเปลวไฟมหึมากลืนกินศาลาสมบัติวิเศษทั้งหมดทันทีเขาทุกสิ่งอย่างไร้ความปราณีคนของแก๊งระเบิดสวรรค์ไม่เคยมองย้อนกลับไปที่การระเบิดซูเชวิยอพูดเบาๆและโบกมือใหญ่ของเขาไปเถอะทุกคนให้ฉันรับหน้าที่ต่อไปทุกคนในกลุ่มผู้ชมดูว่างเปล่ารับช่วงต่อให้ตายเถิดสิ่งที่คุณเรียกว่าการยึดอำนาจมันก็แค่ระเบิดเหรอแล้วอยากไปต่อไหมคุณกำลังพูดถึงอะไรศาลาเวทมนต์ของเราถูกระเบิดโดยหัววูเว่ยในขณะนี้ชิงหองอจงคนรับใช้ตัวเล็กที่กำลังคุกเข่าอยู่ในห้องโถงนั่งโดยชายวัยกลางคนที่ค่อนข้างคล้ายกับเซียงอซุนรองหัวหน้านิกายเขายังกล่าวอีกว่าตราบใดที่มันเป็นทรัพย์สินของนิกายชิงหองอของเราเขาก็มองเห็นทีละคนในเวลานี้คนอื่นๆในห้องโถงก็เริ่มพูดกันว่ารองอธิปไตยสัตว์ร้ายตัวน้อยนี้หยิ่งเกินไปเขาไม่ควรปล่อยให้เขาประพฤติเช่นนี้หรือรองอาจารย์เซียงอชิงดูเศร้าใจเขารู้ด้วยว่าดอกไม้เป็นสิ่งน่ารังเกียจแต่แม้กระทั่งน้องชายของเขาราชานางฟ้าที่แท้จริงซึ่งพระชนด้วยน้ำมือของหัววุกเขาจะทำอะไรกับยอดเขาลูโอจิงเซียนอันยิ่งใหญ่ได้ถ้าออกไปหาดอกไม้ที่ไม่มีโชคร้ายจะหาโลงศพให้ตัวเองต่างกันอย่างไรโตพี่ยังไม่ได้กินเลยอยากต่ออายุโตคนโง่จะไปยุ่งกับเขาเมื่อเห็นว่าเขาไม่ได้พูดอะไรชายชราคนหนึ่งก็ไม่ได้ที่จะพูดว่าปล่อยให้ชายชราไปพบเขาดีกว่าพี่รองแม้แต่พี่ชายของฉันก็พ่ายแพ้แล้วคุณมีคุณสมบัติอะไรที่จะต่อสู้กับเขาเมื่อได้ยินเช่นนี้สาวกชิงหองอจงทุกคนก็เงียบไปอย่างแท้จริงความแข็งแกร่งของหัว W เว่ยนั้นแข็งแกร่งเกินไปด้วยความแข็งแกร่งของพวกเขาฉันเกรงว่าพวกเขาจะถูกส่งไปยังซิเชียนบลิสก่อนที่จะเข้าใกล้เซียงคิวอิงถอนหายใจเบาๆและกล่าวว่าเฟินเฉิงเมนได้ส่งคนไปแจ้งเทียนเมนเพียงรอให้ผู้อาวุโสของเทียนเมนมาถึงตอนนี้ก็เป็นเช่นนั้นเท่านั้นผู้อาวุโสคนที่สองรีตาลงและร่องรอยของเจตนาฆ่าก็ปรากฏขึ้นก็แค่นั้นสำนักชิงหองอของเราประสบความสูญเสียเช่นนี้เมื่อใดฉันเกลียดมันในเวลาเดียวกันซูเชวิยอได้เดินไปที่ทางเข้าหอคอยชุนเฟิงที่ประตูฟินอชิงอแล้วพวกภิกษุตกใจเล็กน้อยเหตุใดจู่ๆถึงมาถึงชิงโหลว่าตอนนี้มันไม่ได้หมายความว่าจะยึดครองอันถัดไปไม่ใช่หรือก็ตึกชุนเฟิงนี้ดูเหมือนจะเป็นสามอุตสาหกรรมด้วยในเวลาเดียวกันซูเชวิยอได้ก้าวเข้าไปในหอคอยชุนเฟิงด้วยตัวเขาเองแล้วทันใดนั้นนักบวชหญิงกลุ่มหนึ่งในแดนสวรรค์ก็โน้มตัวลงมาทันทีลูกชายหน้าซีดนิดหน่อยเขามาที่เมืองกระเรียนเป็นครั้งแรกหรือเปล่าเชอร์คิวผงะไปครู่หนึ่งแต่ยังมีคนไม่รู้จักเบนบิเฉิงอยู่อีกเหรอดูเหมือนว่าเด็กผู้หญิงเหล่านี้จะอบอุ่นเหมือนบ้านมากโดยซ่อนตัวอยู่ในอาคารชุนเฟิงและพวกเขาไม่เคยเห็นท่าทางที่กล้าหาญของเบนชียนชิงอมาก่อนเขาเอื้อมมือไปบีบทันทีผู้ผิดครับมันยื่นมือออกไปจับมือเล็กๆของผู้หญิงคนนั้นสาวน้อยฉันมาที่นี่เพื่อส่งความอบอุ่นเมื่อผู้หญิงได้ยินคำพูดนั้นเธอก็หัวเราะเบาๆลูกชายพูดตลกเก่งมากแน่นอนว่าเราจะให้ความอบอุ่นแก่คุณเมื่อเรามาที่นี่หลังจากพูดจบเขาก็คว้ามือเล็กๆของเชอร์คิวแล้ววางลงบนตัวเขาและดึงเขาเข้ามาอย่างกระตือรือร้นหลังจากนั้นไม่นานแค่ฟังเสียงป๊อปซูเชวิยอดึงมันออกมาเขาดึงมือออกแล้วดูเทอร์โมมิเตอร์ในมือเด็กหญิงมีไข้คุณเกลียดมันจริงๆทำไมผู้คนถึงกรีดร้องเชอร์คิวยิ้มเนื่องจากมันไม่ไหม้จึงไม่จำเป็นต้องส่งความอบอุ่นแนะนำอย่างเป็นทางการในวันวางระเบิดถัดไปเพื่อช่วยหัววุกไกเชอร์คิวพูดเบาๆผู้หญิงคนนั้นแค่อยากจะเอื้อมมือไปวางบนไหล่ของเชอร์คิวเมื่อได้ยินสิ่งนี้แขนของเธอก็แข็งค้างในอากาศครู่หนึ่งและเธอก็ไม่กล้าล้มใบหน้าเล็กๆเสียเลือดไปในทันทีดอกไม้ช่างสมบูรณ์แบบเธอกรีดร้องด้วยความประหลาดใจหลังจากนั้นทันทีอาคารชุนเฟิงทั้งหมดก็ตกอยู่ในความสับสนวุ่นวายอะไร
ว่าหอวุฉียนอยู่ที่นี่ไม่ดีเลยแก๊งระเบิดอยู่ที่นี่หนีไปผู้คนจำนวนนับไม่ถ้วนรีบวิ่งออกไปฉันเกรงว่าหัว WU เว้ยมาที่นี่อีกครั้งเพื่อเตรียมทำสงครามกับใครสักคนและทุกคนจะต้องทนทุกข์ทรมานหากเขาระเบิดหอคอยชุนเฟงในเวลานั้นอย่าตกใจนะทุกคนฉันมาที่นี่เพื่อยึดอาคารชุนเฟงในนามของแก๊งจันเชียนมาดูหน้ากันหน่อยแล้วทีมจะออกจากร้านนาทีละคนระวังอย่ากระโดดเข้าคิวเพื่อป้องกันการเหยียบย่ำเสียงของเชอร์คิวไม่ดังแต่ทุกคนก็ชัดเจนในหูของบุคคลบนศาลาชายผู้มีใบหน้าเต็มไปด้วยเนื้อออกมาและพูดด้วยน้ำเสียงทุ้มลึกดอกไม้นั้นไม่สมบูรณ์นี่คือการเผาไหม้ของฉันบูมปล่อยชายคนนั้นบินกลับหัวในทันทีหลังจากลงจอดไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆและเหลือเพียงลมหายใจเท่านั้นจู่ๆผู้ชมก็เงียบทุกคนกลั้นหายใจและไม่กล้าขยับตัวนั่นคือหลอจินเซียนผู้ยิ่งใหญ่จริงๆโอ้ฉันหวังว่าทุกคนจะสบายดีเอาละเจ้าหน้าที่ที่ไม่เกี่ยวข้องรีบเข้าแถวแล้วออกไปอย่ามายุ่งกับความช่วยเหลือของฉันในเวลานี้เชอร์คิวโบกมือของเขาเมื่อทุกคนได้ยินคำพูดนี้พวกเขาจะกล้าอยู่ไหนมากกว่านี้อย่างไรก็ตามเนื่องจากเชอร์คิวบอกว่าอย่ากระโดดเข้าคิวเป็นครั้งแรกที่ Red Dead Redemption เหล่านี้เข้าแถวอย่างเรียบร้อยและค่อยๆเดินออกจากหอคอยชุนเฟงหลังจากที่คนเหล่านั้นจากไปมีเพียงนางฟ้าสาวของประตูเฟิร์นนอร์ทิงนอร์เท่านั้นที่ยังคงอยู่ภายในซูเชวียอมมองดูพวกเขาแล้วถามว่าเจ้านายอยู่ที่ไหนบ้านทาสอยู่ที่นี่มีหญิงสาวสวยสวมเสื้อผ้าสาตินเนื้อนุ่มลายดอกเข้ามาด้วยซูเชวียอกังวลเล็กน้อยสำหรับเธอเขาจะไม่เสียสมดุลเมื่อเดินกับมลกอใช่ไหมด้วยการปฏิบัติตามนิสัยที่ดีที่สืบทอดมาจากแก๊งจันเชียนและตั้งใจที่จะช่วยเหลือผู้อื่นเชอร์คิวรีบช่วยผู้หญิงคนนั้นหยิบมะละกอในมือของเขาทำไมคุณถึงยังถือของขวัญอยู่มากขอบคุณนะลูกชายผู้หญิงคนนั้นสะดุ้งและกระซิบว่าฉันสงสัยว่าลูกชายมีคำสั่งให้ไปตามมาหาบ้านทาสหรือเปล่าเชอร์คิวยื่นมือออกไปเพื่อทำความสะอาดฝุ่น5นิ้วจากหลังของเธอและพูดด้วยใบหน้าที่จริงจังแค่นั้นแหละฉันเพิ่งได้รับข่าวว่าเรากำลังจะจัดตั้งมูลนิธิบรรเทาความยากจนในเมืองจิงอเหอในฐานะผู้นำของจิงเกเคงควายยี่เขาต้องบริจาคเพียงเล็กน้อยช่วยคนจนจู่หญิงสาวก็กระตุกปากและฝืนยิ้มว่านี่เป็นสิ่งที่ดีครอบครัวทาสก็เต็มใจทำความดีในวันธรรมดาด้วยแต่ฉันไม่รู้ว่าลูกชายตั้งใจจะขอมากแค่ไหนสำหรับข่าวของคุณไม่ชัดเจนเชอร์คิวยิ้มเล็กน้อยฉันบอกว่าเครนซิตี้รวมทั้งสามนิกายถูกยึดครองโดยบอมบิงเฮฟเว่นแก๊งของฉันในขณะที่เขาพูดเขาวางแหวนจัดเก็บลงบนโต๊ะเบาๆใส่คริสตัลนางฟ้าทั้งหมดที่นี่เช่นเดียวกับการขายของเด็กผู้หญิงเหล่านี้ฉันต้องการพวกเขาทั้งหมดทุกคนที่อยู่นอกประตูก็ผงะเมื่อได้ยินสิ่งนี้ขายโฉนดยังครับว่ากันว่ากองกำลังที่อยู่เบื้องหลังทั้งสามนิกายจะมาในวันพรุ่งนี้และเขายังคงคิดถึงสิ่งที่ยากเกินไปพวกเขาไม่เชื่อว่าหัว WU เว้ยมีความสามารถในการรับมือกับกองกำลังที่อยู่เบื้องหลังทั้งสามนิกายแต่พวกเขาไม่เข้าใจจริงๆว่าทำไมชายหนุ่มคนนี้ถึงไม่วิ่งหนีแต่เขากลับยังคงทำเรื่องแบบนี้อยู่คุณรู้ไหมว่านี่เป็นสถานการณ์ที่ต้องตายคุณอยากสนุกให้ทันเวลาไหมหากคุณออกไปตอนนี้คุณอาจยังสามารถช่วยชีวิตได้อย่างไรก็ตามในไม่ช้าพวกเขาก็ก้มหน้าด้วยความอับอายโดยแอบบอกว่าโครงสร้างของตัวเองเล็กและพวกเขาต้องการจะทิ้งขยะวาหอวู่เว่ยคืนโฉนดการขายให้กับนางฟ้าสาวทุกคนในหอคอยชุนเฟิงทีละคนแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเมืองจิงอเหอจะไม่อนุญาตให้สถานประกอบการที่ไม่ดีต่อสุขภาพดังกล่าวเปิดทำการเราทิ้งระเบิดแก๊งลอยฟ้าจะต้องทำให้เมืองจิงอเหอเป็นเมืองที่มีอารยธรรมแห่งแรกในเซียนหยวนโจทันทีที่เสียงนั้นดังขึ้นซูเชวี่ยอก็โยนดอกบัวแห่งความโกรธของพระพุทธเจ้าอุเล็กออกมาและทำลายหอคอยชุนเฟิงทั้งหมดจนกลายเป็นเท่าฐานทันทีเมื่อพูดถึงการส่งความอบอุ่นแค่ส่งความอบอุ่นแล้วแก๊งเทียนก็ไม่เคยผิดสัญญาต่อไปเชอร์คิวโบกมือแล้วเดินไปที่ถนนในเวลาเดียวกันประตูเฟิงชิงอทันทีที่เชอร์คิวก้าวเข้าไปในชุนเฟงทาวเวอร์ก็มีคนกลับมารายงานเมื่อเผชิญหน้ากับชายหนุ่มที่สามารถเอาชนะเซียนจีเอเกียงได้กวนเลี่ยแมนก็ไม่กล้าที่จะต่อสู้กับเขาจริงๆอดทนกวนเลี่ยแมนหายใจเข้าลึกๆแล้วพูดเพียงคำเดียวเขารู้ดีตราบใดที่เขาอดทนอีกหนึ่งวันรอผู้อาวุโสของเทียนเหมินมาถึงเมืองจิงอเหอเขาจะต้องขัดขวางเด็กหญิงพยองคนนั้นให้ได้อีกด้านหนึ่งคือหอคอยหอวู่หยุนหนึ่งในสามนิกายคุณกำลังพูดถึงเรื่องอะไรเขาไปที่โรงผลิตยาของเราในอาคารหอวู่หยุนใช่แล้วโปสเตอร์ดั้งเดิมหอคอย WU ยุนของฉันไม่เคยทำอะไรเขาเลยตั้งแต่เกิดเหตุการณ์นี้เขาเป็นไปได้ยังไงคนหนุ่มสาวไม่พูดศิลปะการต่อสู้เจ้าของหอคอยหอวู่หยุนแทบไม่โกรธเมื่อได้ยินข่าวบังเอิญว่าเขาเป็นราชาอมตะโกรธมากจากนั้นหัว WU เว้ยบอกว่าเขาจะจัดตั้งบางสิ่งจังเตียน Health Poverty Alleviation Foundation ในสาขา WU ยูโดยบอกว่ามันจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนฉันหวังว่า WU ยุน Tower ก็จะมีส่วนช่วยเช่นกันฉันออกจากไม้เก่าของเขาแล้วดีเป็นเวลานานที่ส่งปาเจ้าของอาคารอูยุนถอนหายใจช้าๆตามที่เขาต้องการเอาไปให้มากเท่าที่คุณต้องการแต่โปสเตอร์ดั้งเดิมสิทธิ์ของหอคอยหอวู่หยุนตกตะลึงและยิ่งไม่เต็มใจมากขึ้นไปอีกนั่นคือโรงผลิตยาในอาคารหอวู่หยุนของพวกเขามียามหัศจรรย์มากมายอยู่ในนั้นและยังมียาล้ำค่ามากมายที่เก่าแก่มากพวกเขาจึงแจกมันไปทำตามคำขอของเขาตอนนี้เราไม่สามารถทำอะไรกับเขาได้แต่ในไม่ช้าทุกอย่างที่เขาเอาไปก็จะถูกโยนกลับคืนจนหมดในที่สุดใช่ทัศนคติของหอคอย WU ยุนและประตูเฟินเฉิงยังทำให้ทุกคนในเมืองจิงแง่ประหลาดใจแต่พวกเขาก็เข้าใจได้ท้ายที่สุดแม้แต่ปรมาจารย์นิกายชิงหองอก็ถูกฆ่าใครจะกล้ารุกรานดอกไม้นี้
ยิ่งกว่านั้นทุกคนยังชัดเจนในใจว่าทั้งสามนิกายมีความอดทนอย่างเห็นได้ชัดและยอมรับการมาถึงของผู้ใหญ่ที่มีอำนาจอยู่เบื้องหลังทุกอย่างจะจบลงในที่สุดราชานางฟ้าระดับสูงทรงพลังและน่าสะพรึงกลัววหอวุเชวียอเดือดร้อนทันใดนั้นก็มีการอภิปรายกันมากขึ้นในเหอชิงอสู่เชวียอเพิกเฉยต่อมันหลังจากค้นหามาทั้งวันเขาก็กลับมายังโรงแรมพร้อมรางวัลมากมายด้วยรอยยิ้มที่เจ็บปวดมากขึ้นเรื่อยๆของเจ้าของโรงแรมเชอร์คิวเปลี่ยนไปใช้ปีกที่ใหญ่ที่สุดและนอนลงและพักผ่อนอย่างสบายการเพาะปลูกเป็นไปไม่ได้ที่จะปลูกฝังคงจะดีไม่น้อยถ้าได้นอนอย่างมีความสุขทุกสิ่งในฝันเทียงฮองย่านที่สง่างามและหรูหรากอดเขาไว้ในอ้อมแขนของเธอแล้วให้เขาดื่มลิวจิงนิ่งผู้มีเสน่ห์กำลังถูน่องของเขานางฟ้าซิเกียที่เย็นชาและแม่แยแส SSI คิงซวนกำลังช่วยเขากดหัวของเขามีซูหลิงเอ๋อซูยุนหลานมาดามหยาส่วนหยวนว่านหลงและอื่นๆเขาเป็นคนที่ทุ่มเทจริงๆแม้แต่ในความฝันเขาจะไม่พลาดใครเลยเสี่ยวโหนวออย่าแข็งแกร่งนักเบากว่านี้ซูเชวียอในความฝันยื่นมือออกพร้อมที่จะโอบกอดเสี่ยวโหนวอซึ่งกลับมาพบกันอีกครั้งหลังจากผ่านไปนานแต่ทันใดนั้นก็ถูกปลุกให้ตื่นขึ้นด้วยเสียงคล้องและกลองที่มีเสียงดังอยู่ด้านนอกโรงแรมทำแล้วคุณคิดว่าคุณนอนไม่หลับเหรอเชอร์คิวลุกขึ้นอย่างหงุดหงิดและบินออกจากโรงแรมท้องฟ้าข้างนอกสดใสอยู่แล้วและพระสงฆ์จำนวนนับไม่ถ้วนบนถนนก็รีบไปที่ประตูเมืองราวกับว่ามีเรื่องใหญ่โตและมีชีวิตชีวาเกิดขึ้นเสียงคล้องและกลองเป็นการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ของทั้งสามนิกายและพวกเขาต่างก็รู้ว่านี่คือสามนิกายที่ต้อนรับการมาของพลังอันยิ่งใหญ่นั้นเมื่อวันวหอวุชัยซึ่งมีความสุขมากก็หายตัวไปทุกคนคิดว่าชายคนนี้หนีไปข้ามคืนแต่เขาไม่คาดคิดว่าเขาจะนอนหลับอยู่ในโรงแรมในขณะนี้เขากระโดดออกจากโรงแรมโดยตรงคนดีคุณอยากได้เหล็กแบบนี้จริงๆเหรอราชาอมตะระดับสูงอยู่ที่นี่ทำไมคุณไม่วิ่งล่ะแม้ว่าคุณจะไม่ได้วิ่งหนีแต่อย่างไรก็ตามคุณก็สามารถสูดลมหายใจแห่งความสันโดษและซ่อนตัวก่อนได้ตอนนี้มันปรากฏตรงๆลมหายใจก็เปิดออกแล้วเกรงว่ามันจะสายเกินไปที่จะวิ่งข้าขอนอนอีกสักหน่อยก่อนจะลุกขึ้นมารับเรื่องทั้ง3คดีไม่คิดว่าท่านจะต้อนรับข้าขนาดนี้เลยตีของตีกลองให้ลุกขึ้นไปต่อแล้วข้าจะเล่าต่อเธอคิวรีตาลงยิ้มและเดินโซเซตรงไปยังสุดถนนทุกคนตกใจทันทีอีกครั้งราชาอมตะระดับสูงใกล้จะมาถึงแล้วคุณจะไปต่อหรือไม่และทิศทางนี้ที่ประตูเมืองซิ่งกิ้งของคิงฮ่องจงได้นำผู้คนให้อยู่ในสถานที่แล้วเพื่อรอให้ผู้ใหญ่มาถึงใครบ้างที่อยากจะได้ยินลูกศิษย์รีบเร่งเพื่อประกาศว่าหัววูไกผู้ซึ่งสังหารดาบนับพันเล่มได้รีบเข้าไปในค่ายฐานคิงฮ่องจงและค้นหาสมบัติโดยตรงเขาทำไมเขาถึงกล้าขนาดนี้ดวงตาของซิ่งคิวอิ้งเบิกกว้างด้วยความไม่เชื่อจากนั้นเขาก็แทบจะพ่นเลือดเก่าออกมาเต็มปากแล้วคลื่นนี้ละชิงหองงอจงกำลังจะถูกรื้อค้นทำไมผู้ใหญ่คนนั้นไม่มารองประมุขนิกายในเวลานี้กวนหลิวหมิงที่อยู่ด้านข้างยิ้มเบาๆและรูปลักษณ์ที่มีกลยุทธ์ทำให้ผู้คนรู้สึกปลอดภัยเขาตบไหล่ซิ่งกิ้งและพูดด้วยความโล่งใจทำไมคุณต้องใจร้อนกับเรื่องเล็กๆน้อยๆแบบนี้เมื่ออาจารย์หยงซิงมาถึงเขาจะตายฉันเซียงอชิงอยากจะสาปแช่งไม่ใช่ประตูเฟิ่นนอชิงอของคุณที่ปล้นคุณแน่นอนว่าคุณไม่ใจร้อนแต่ในตอนนี้ฉันทำได้แต่รออย่างกระตือรือร้นและไม่สามารถทำอะไรได้ยกเว้นผู้ใหญ่คนนั้นไม่มีใครสามารถหยุดหัววุเกียได้เลยหัวหน้านิกายไม่ดีเลยหัววุกค้นหาเสร็จจากนิกายชิงหองงอและไปที่ประตูเฟิ่นนอชิงงอของเราอีกครั้งทันใดนั้นสิทธิ์อีกคนก็รีบวิ่งไปข้างหน้าและคุกเข่าตรงหน้าหลิวหอมั่งผู้ดูแลประตูเฟิ่นนอชิงงอพูดอย่างกังวลใจอะไรกวนหลิวหมิงหน้ามืดไปทั่วขณะและสาปแช่งย่าเมื่อเซียงงอชิงที่อยู่ด้านข้างเห็นสิ่งนี้เขาก็มีความสุขทันทีและแทบจะอดหัวเราะไม่ได้คุณไม่ได้บอกว่าไม่จำเป็นต้องใจร้อนมันตลกดีที่เห็นตอนนี้คุณดูกังวลมากแต่คำเหล่านี้เป็นเพียงคำที่อยู่ในใจของฉันที่จะเฉลิมฉลองคำเหล่านี้และไม่เคยกล้าที่จะพูดมันออกไปท้ายที่สุดแล้วเขาเป็นเพียงหลัวจินเซียนผู้ยิ่งใหญ่แต่กวนหลิวหมิงก็เป็นราชาอมตะระดับแรกอย่างแท้จริงเคารพผู้เข้มแข็งเคารพที่ควรให้ก็ยังให้ในอีกด้านหนึ่งโฮสต์ของหอคอย WU ยุนก็เริ่มรู้สึกกังวลเช่นกันอย่านะเป้าหมายต่อไปของหัววูไกไม่ใช่ WU ยูลูใช่ไหมท่านหลอดท่านไปเมื่อไรบูมกระทันหันรัศมีที่เหมือนความยิ่งใหญ่แห่งสวรรค์และโลกล่องลอยมาจากระยะไกลทั่วทั้งเมืองกระเรียนตกตะลึงกับแรงผลักดันนี้พระภิกษุบางคนที่ยังไม่ได้เข้าสู่อาณาจักรไทยี่อิมมอร์เทลไม่สามารถยืนด้วยขาได้ในขณะนี้และคุกเข่าลงบนพื้นโดยตรงกวนเลี่ยมังและซิ่งกิ้งพร้อมด้วยคียงบ้าทั้งสามมองหน้ากันด้วยความปีติยินดีมาในที่สุดผู้ใหญ่คนนั้นก็มาถึงแล้วมารยาทลุกขึ้นกวนเลี่ยแมนโบกมือทันทีและตะโกนอย่างแรงเมื่อไรมีเสียงของดังลั่นสาวกทั้ง3ยกอุปกรณ์ขึ้นพร้อมกันและเริ่มเล่นดนตรีภายในและภายนอกเมืองจิงอเหอทันใดนั้นก็มีทำนองอันสง่างามดังขึ้นบทเพลงนั้นยิ่งใหญ่และดังก้องไปทั่วไม่ไกลนักประตูเฟิ่นนอจิงอก็อยู่ระหว่างทางไปยังหอคอยหอวุหยุนซูเชวียอได้ยินเสียงการเคลื่อนไหวเขาหันศีรษะช้าๆและมองไปในทิศทางของประตูเมืองราชาอมตะระดับสูงกำลังมาเหรอรูปร่างหน้าตาค่อนข้างใหญ่รอยยิ้มปรากฏขึ้นที่มุมปากของเชอร์คิวฉันไม่รู้ว่าใครเป็นคนมอบความกล้าให้ฉันต่อหน้าเบนวิเฉิงเขากล้าแกล้งแบบนี้เหรอหลังจากที่เบนชีเซิงทำงานเสร็จฉันจะดูแลคุณอีกครั้งว้าวทันใดนั้นซูเชวียอก็หยิบยันหลบหนีที่มีเวทมนต์ออกมาและหายตัวไปอย่างรวดเร็วโดยปรากฏอยู่ด้านนอกอาคารหอวู่หยุนโดยตรงในเวลาเดียวกันจิงอเหอก็อยู่นอกประตูเมือง
ท่วงทำนองอันไพเราะและกว้างใหญ่ยังคงก้องกังวานไปทุกทิศทางในกลางอากาศเรือวิญญาณขนาดยักษ์ก็ปรากฏตัวขึ้นอย่างแผ่วเบาที่หัวเรือมีชายคนหนึ่งยืนอยู่ในซิ่งยี่โดยเอามือพาดหลังภายใต้สายลมเสื้อผ้าของเขาปลิวสวยและผมสีเงินปล่อยเบาๆที่ด้านหน้าหน้าผากของเขามีวัยรุ่น2คนอยู่ข้างหลังเขาคนหนึ่งถือปืนและอีกคนถือดาบขอแสดงความยินดีกับอาจารย์หยงซิงหลังจากที่หลิงโจปรากฏตัวเหนือฝูงชนผู้คนจากทั้ง3นิกายก็ร้องพร้อมกันด้วยความเคารพเสียงนี้เหมือนฟ้าร้องหล่อยให้เมืองจิงอเหอทั้งเมืองสั่นสะเทือนชายชื่อหอยงซิงพาคนหนุ่มสาวทั้งสองลงไปที่หลิงโจและเหลือบมองคน 2-3 คนในกวนหลิวหมิงหลอจินเซียนตัวใหญ่ฉันทนไม่ไหวแล้วฉันจะทำอะไรเพื่อเทียนเหมินของฉันในอนาคตได้บ้างเมื่อได้ยินคำเตือนนี้ทั้ง3ก็รีบคุกเข่าลงฉันจะรอการลงโทษโปรดลงโทษเจ้านายของคุณด้วยของเสียยงซิงตะคอกอย่างเย็นชาชายหนุ่มที่ถือดาบอยู่ข้างหลังเขาก็กลายเป็นควันสีฟ้าและพุ่งเข้าใส่ดาบยาวเมื่อทุกคนเห็นสิ่งนี้พวกเขาก็ไม่ได้ที่จะถอนหายใจด้วยความโล่งงอกนี่คือวิญญาณดาบจริงๆเป็นไปได้ไหมว่าดาบยาวไม่ใช่อาวุธนางฟ้ามีเพียงสิ่งประดิษฐ์จากนางฟ้าเท่านั้นที่สามารถพัฒนาวิญญาณได้อย่างแท้จริงมันยังคงเป็นวิญญาณที่สามารถสร้างร่างขึ้นมาได้ดาบนี้เป็นอาวุธอมตะจริงๆและด้านหลังหอย่งซิงมีชายหนุ่มถือปืนนี่อาจเป็นวิญญาณดาบด้วยสิ่งประดิษฐ์นางฟ้า2ชิ้นดูเหมือนว่าตำแหน่งของผู้ใหญ่คนนี้ในเทียนเหมินจะต้องไม่ธรรมดาดาบมาแล้วหยงซิงกระซิบและดาบยาวที่อยู่ข้างหลังเขาก็บินเข้ามาในมือของเขาในขณะที่เขาถือดาบความรู้สึกเฉียดแหลมก็ลอยออกมาจากเขาเรากวนเล่มังและทียงบ้าต่างรู้สึกกดดันเมื่อเผชิญกับแรงผลักดันนี้ยิ่งไปกว่านั้นนี่เป็นเพียงการแสดงโมเมนตัมโดยไม่ได้ตั้งใจถึงกระนั้นราชาผู้เป็นอมตะทั้งสองก็ยังต้องต่อสู้ดิ้นรนเพื่อต่อต้านถ้าเขามีดาบเขาจะสามารถฆ่าทั้งสองคนได้ด้วยดาบเพียงเล่มเดียวเท่านั้นสำหรับดาลูออกเซียนไทยิกเซียนอีกคนพวกเขาคุกเข่าลงบนพื้นเมื่อนานมาแล้วโดยไม่กล้าแม้แต่จะเงยหน้าขึ้นขณะที่ทั้ง3นิกายโกรธจัดคียงบ้าก็ได้รับเสียงของสิบนิกายนั้นสีหน้าของเขาเปลี่ยนไปทันทีแต่เมื่อตระหนักว่าเขายังคงคุกเข่าต่อหน้าหอยงซิงเขาจึงต่อต้านความโกรธที่อยู่ในใจและพยายามอย่างเต็มที่ที่จะบีบรอยยิ้มอย่างไรก็ตามมันแปลกมากจนไม่สามารถหลบหนีความรู้สึกของหอยงซิงได้ตื่นตระหนกอะไรหอยงซิงถามอย่างเย็นชาอย่างกระทันหันจู่ๆทรงปาก็ปล่อยเหงื่อเย็นออกมาเขาคิดว่าเขาซ่อนตัวได้ดีแต่เขาไม่คิดว่าผู้ใหญ่คนนี้จะแข็งแกร่งขนาดนี้บูมบูมเขาพงกหัวทันที3ครั้งและพูดอย่างสันทาว่าเมื่อกลับมาหาท่านเจ้าเมืองคนร้ายก็ไม่มีประโยชน์หัววุกรู้ว่าคุณมาถึงเมืองจิงอเหอแล้วแต่ยังคงบุกเข้าไปในบ้านสมบัติของอาคารหยุนโหลวอที่5ของเราและมันทำให้ฉันเจ็บสาวก10คนปล้นบ้านสมบัติของฉันที่อาคารหอวู่หยุนโอ้ยคนอยากได้เงินแต่ไม่อยากชีวิตก็เห็นมาหลายคนแล้วหอย่งซิงอดไม่ได้ที่จะย่อเย้ยเขาถือดาบยาวอยู่ในมือและกวาดตรงไปยังเมืองช่วงเวลานี้ทุกคนตัวสั่นหายใจเข้าลึกๆพวกเขารู้เพียงสิ่งเดียวเท่านั้นแก๊งระเบิดสวรรค์หัวหูหอวู่ฉันเกรงว่ามันจะจบลงในขณะนี้หยงซิงก็ต้องการเห็นสิ่งที่เรียกว่าหัวหอวู่ชียงด้วยลูโอจิงเซียนผู้ยิ่งใหญ่แบบไหนที่กล้ายั่วยุเทียนเหมินด้วยวิธีนี้เขาก้าวออกไป1ก้าวและปรากฏตัวห่างออกไป100เมตรแต่ทุกคนไม่ได้สังเกตเห็นลอมหายใจของเทคนิคมายากลใดๆทุกคนต่างประหลาดใจมากมันอาจจะเป็นอาจารย์หอย่งซิงเข้าใจพลังแห่งอวกาศแล้วหรือยังแม้ว่าพวกเขาจะวิ่งได้100เมตรหรือหลายร้อยไมล์ในทันทีก็ตามแต่ถ้าพวกเขาไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้กลยุทธ์หรือทักษะทางกายภาพและศิลปะการต่อสู้แม้แต่กวนลิวมังก็ไม่สามารถทำเช่นนั้นได้และเมื่ออาจารย์หอย่งซิงก้าวนี้ร่างกายของเขาก็ค่อยๆควบแน่นก่อนหน้านี้ลมหายใจของยงซิงเป็นเหมือนท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวแม้ว่าจะมีพลังอันสง่างามแต่ก็ยังไม่เผยให้เห็นถึงความได้เปรียบแต่เมื่อเขาก้าวด้วยดาบทุกคนรู้สึกถึงคลื่นแห่งเจตนารมณ์ของดาบที่แผ่สั้นไปทั่วตัวเขาในเวลานี้ทุกคนเข้าใจดีว่าลมหายใจที่แผ่ออกมาในขณะที่หยงซิงเพิ่งถือดาบนั้นมาจากวิญญาณนั้นแรงผลักดันที่ทำให้พวกเขาคุกเข่าลงบนพื้นในเวลานั้นมาจากวิญญาณเท่านั้นและตอนนี้นี่เป็นเหมือนดาบคมกริบที่ห้อยอยู่ในหัวใจและความรู้สึกของการกดขี่ที่ทำให้ผู้คนหายใจไม่ออกก็มาจากหยงซิงการกดขี่เช่นนี้ทำให้เส้นผมของทุกคนตกตะลึงนี่คือราชานางฟ้าระดับสูงเหรอหากลมหายใจของอาจารย์หยงซิงมุ่งเป้าไปที่ใครบางคนคาดว่ามีเพียงโมเมนตัมเท่านั้นที่ดาลูโอจิงเซียนจะสามารถระงับการเคลื่อนไหวได้ต่อหน้าอาจารย์หยงซิงผู้ทรงพลังเช่นนี้ดอกไม้ไม่ขาดฉันเกรงว่าเขาจะคุกเข่าลงและขอความเมตตาทันทีที่เขาเห็นอาจารย์หอยงซิงความมั่นใจของชาวซานจงเพิ่มขึ้นอย่างมากในคราวเดียวเมื่อเห็นสิ่งนี้ในวันพฤหัสบดีผู้ฝึกฝนทั่วไปทุกคนก็ถอนหายใจอย่างหนักลูกชายแซ่ดอกไม้ก็ตายในไม่ช้าสร้างความประหลาดใจให้กับทุกคนยงซิงได้ก้าวไปอีกขั้นที่2แล้วเวลานี้โมเมนตัมของร่างกายของเขาอัดแน่นยิ่งขึ้นกวนเลียแมนและผู้เชี่ยวชาญของราชาอมตะที่เริ่มตัวสั่นเมื่อรู้สึกได้หากแรงผลักดันนี้กลายเป็นแสงดาบฉันเกรงว่าพวกเขาจะสามารถฆ่าพวกเขา 2-3 คนได้โดยตรงใช่ไหมในขณะนี้กวนเลียแมนรู้สึกว่าสิ่งที่เขาพูดกับลูกสาวของเขาไปไกลเกินไป3เคล็ดลับก็เพียงพอที่จะคุยโวเป็นเวลาหลายพันปีถ้าเขาสามารถผ่านกลอุบายต่อหน้าอาจารย์หยงซิงได้3เคล็ดลับอย่างน้อยคุณต้องเพิ่มดาวยุนออร่าการออกกำลังกายทักษะการต่อสู้และอื่นๆ3ครั้งหรือ5ครั้งเพื่อไปถึงระดับนี้เขาคิดว่าแม้ว่าจะมีช่องว่างมันก็คงไม่ใหญ่โตขนาดนี้
แต่ในขณะที่เขาหินยงซิงเปิดเผยความแข็งแกร่งของเขาเขาก็ตระหนักว่าช่องว่างระหว่างพระธรรมดาธรรมดากับอัจฉริยะของอาจารย์ยงซิงนั้นเป็นสิ่งที่จินตนาการไม่ได้ภายใต้สายตาที่น่าตกตะลึงของทุกคนหอยงซิงก็ปรากฏตัวต่อหน้าหลายพันเมตรยังไม่เคยใช้แทคติคอใดๆเลย1,000 เมตรท่านอาจารย์หอยงซิงผู้นี้เข้าถึงพลังแห่งอวกาศได้ระดับใดมีคนอดไม่ได้ที่จะพูดสิ่งที่อยู่ในใจของพวกเขาความแข็งแกร่งของเซอร์ยงซิงคุณเห็นมันได้ยังไงสาวกทั้ง3กล่าวทุกคนไม่กล้าปฏิเสธเพราะพวกเขาไม่มีคุณสมบัติที่จะเห็นความแข็งแกร่งของยงซิงจริงๆแม้ว่าพวกเขาจะไม่เข้าใจพลังประเภทนี้ก็ตามพวกเขาจะสอดรู้สอดเห็นมันได้อย่างไรขั้นตอนที่3ยงซิงหายตัวไปต่อหน้าต่อตาพวกเขาทันทีเมื่อเห็นสิ่งนี้ทั้งสามนิกายและกลุ่มคนก็ใช้เทคนิคลับและทักษะการต่อสู้เพื่อไล่ตามประตูหอวู่หยุนโหลวอด้านนอกประตูหอวู่หยุนโหลวอหอยงซิงและเด็กถือปืนมาถึงแล้ว20 ไมล์ก้าวที่แสนจะธรรมดาแบบนี้เดินมา20 ไมล์แล้วในช่วงเวลาต่อมาคียงบ้าและคนอื่นๆก็ตามทันเมื่อได้ยินเสียงทุกจากด้านในใบหน้าของซงปาก็แทบจะกลายเป็นฐานท่านหลอดซงปาคุกเข่าลงและส่ายหัวอีกครั้งนายท่านโปรดยุติธรรมกับฉันด้วยเมื่อได้ยินสิ่งนี้หยงซิงก็ปลดปล่อยความรู้สึกทางจิตวิญญาณของเขาและสัมผัสได้ว่ามีเพียงหลัวจินเซียนตัวใหญ่เพียงคนเดียวเท่านั้นที่เต็มไปด้วยเลือดและไม่มีผู้แข่งแกร่งคนอื่นอีกต้าหลัวจินเซียนกล้าที่จะหยิ่งมากและเขาก็ไม่ได้ใส่ประตูสวรรค์ของพวกเขาไว้ในสายตาของเขาวันนี้เขาจะปล่อยให้หลัวจินเซียนผู้ยิ่งใหญ่คนนี้รู้สึกถึงความสิ้นหวังให้เขาออกไปขอร้องเถิดฉันจะเก็บเขาไว้ทั้งตัวเสียงของหยงซิงไม่ดังแต่เผยให้เห็นถึงพลังที่ไม่อาจต้านทานได้ฮาวเลอร์อาจารย์หอยงซิงด้วยการสนับสนุนของยงซิงคียงบ้าก็เย่อหยิ่งในขณะนี้โดยตะโกนอยู่ข้างในดอกไม้ WU เว้ยผู้บุกเบิกเทียนเมนยงซิงมาถึงแล้วคุณไม่มีทางที่จะหลบหนีได้ดังนั้นคุณจะออกมาเร็วๆนี้และขอร้องให้ตายไม่ได้อาจารย์หอยงซิงกล่าวตราบใดที่เจ้าคุกเข่าลงและขอร้องเจ้าสามารถออกจากร่างกายของเจ้าได้เสียงของซงป้าดังขึ้นเรื่อยๆใจกล้ามากขึ้นเรื่อยๆเชอร์คิวผู้ซึ่งยุ่งอยู่กับสาเหตุสำคัญของมูลนิธิบรรเทาความยากจนอดไม่ได้ที่จะตกตะลึงเมื่อได้ยินเสียงตะโกนข้างนอกมันมาเร็วขนาดนั้นเลยเหรอฉันคิดว่าฉันจะสร้างโกดังในอาคาร WU ยุนให้เสร็จได้หลังจากลังเลซูเชวิยอยังคงก้มหน้าและยุ่งต่อไปทำไมจู่ๆถึงไม่มีการเคลื่อนไหวอยู่ข้างในเลยมันควรจะเป็นเพราะความนิยมอย่างมากของยงซิงและฉันรู้สึกสิ้นหวังทำไมยังไม่ออกมาอีกล่ะหนีไปแล้วหรือเป็นไปไม่ได้ขณะที่เขาหลบหนีท่านหอยงซิงจะไม่สังเกตเห็นได้อย่างไรพวกเขาทั้งหมดเข้าใจถึงพลังของหอยงซิงดังนั้นพวกเขาจึงคาดเดาหลังจากเห็นดอกไม้ออกมาซงปายังหวังว่าเขาจะออกไปได้ไม่เช่นนั้นอาจารย์หยงซิงจะโกรธและยิงโดยตรงจากนั้นหอคอย WU ยุนของพวกเขาก็หายไปเขาไม่ต้องการเดินตามรอยเท้าของชิงหองอจงฟลาวเวอร์วูคอออกมาเร็วเข้าอย่าทำผิดพลาดซงป้าตะโกนอีกครั้งไม่ต้องตะโกนหอยงซิงกระซิบว่าปล่อยให้มัคคณายกรอเขามานานแล้วเขาไม่คู่ควรที่จะมีทั้งร่างกายอีกต่อไปหอยงซิงยังเบิกตากว้างและก่อให้เกิดรังสีแห่งความโกรธดาบของเขาทำเพลงอยู่ในมือดูเหมือนว่าเจ้าของจะไม่เต็มใจที่จะถูกดูถูกเมื่อคำพูดจบลงทุกคนรู้สึกว่ารัศมีของร่างกายของหอยงซิงนั้นน่ากลัวมากขึ้นเรื่อยๆหากรัศมีของเขาเป็นเหมือนดาบเมื่อก่อนรัศมีของเขาตอนนี้ก็เหมือนกับลูกศรแหลมคมที่จะหลุดออกจากเชือกปลายลูกธนูคมกริบตราบใดที่หัววุบปรากฏตัวเธอจะต้องตายด้วยความเกลียดชังทุกคนไม่กล้าแม้แต่จะหายใจไม่ออกในขณะนี้ด้วยกลัวว่าจะรบกวนราชานางฟ้าผู้ทรงพลังนี้แป๊บเดียวลมพัดแรงแผ่นดินบลูสโตนที่เท้าของหอยงซิงดูเหมือนจะไม่สามารถต้านทานแรงผลักดันนี้ได้และเริ่มแตกร้าวทีละน้อยคียงบ้าที่ยืนอยู่ข้างเขาถูกบังคับถอยหลังไป 2-3 ก้าวด้วยออร่าที่เหมือนดาบนี้และเสื้อผ้าบนก็แตกเป็นรู 2-3 รูเช่นกันอาจารย์หอยงซิงพร้อมที่จะลงมือแล้วซงป้าแอบพูดในใจเขารู้ดีว่าการโจมตีครั้งนี้หอคอย WU ยุนจะกลายเป็นซากปรักหักพังอย่างแน่นอนเขาไม่กล้าพูดไม่กล้าถามแต่ตราบใดที่คุณสามารถฆ่าดอกไม้ได้เขายินดีรับความสูญเสียนี้ภายใน2นาทีการล้างบ้านสมบัติ WU ขนาดเล็กด้วยความเป็นมืออาชีพของเชอร์คิวไม่ใช่ปัญหาใหญ่เลยสาขาหรือถอนบ้านเกิดจันเตียนแบงค์เป็นมืออาชีพมากอย่างรวดเร็วซูเชวิยอซึ่งแสดงเสร็จแล้วรู้สึกถึงเจตนาฆ่าภายนอกและขมวดคิ้วเมื่อได้ยินเสียงกลองมาสิ่งนั้นค่อนข้างดีเพลงพื้นหลังยังไม่หยุดไม่มีทางบังคับให้เขาทำคนเดียวให้จบไม่ได้คุณคือราชาแห่งราชาไม่ใช่เพลงพื้นหลังหรือนักบุญที่ถูกบังคับคนนี้ก็มีด้วยขณะที่คิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ซูเชวิยอก็แลกวิทยุเมื่อทุกคนคาดหวังว่าหอยงซิงจะปลิดชีพเขาทันใดนั้นก็มีทำนองอันไพเราะดังมาจากอาคารหอวุยุนพร้อมกันในบ้านสมบัติของ WU ยุนลูเชอร์คิวถือ DY Character and DY Action Talisman ไว้ในมือซ้ายและมีแท่งสีดำอยู่ในมือขวาของเขาเสียงอะไรแม้แต่หยงซิงก็ยังตื่นตัวเล็กน้อยและอดไม่ได้ที่จะขมวดคิ้วกระทันหันร่างหนึ่งปรากฏขึ้นอย่างเงียบๆข้างหลังเขาหยงซิงมีเวลาป้องกันในอนาคตและทันใดนั้นหัวของเขาก็เย็นเฉียบได้ยินเพียงเสียงปังเท่านั้นหอยงซิงรู้สึกได้ทันทีว่าท้องฟ้าหมุนไปและดวงตาของเขาก็มืดลงตะลึงทั้งคนเป็นลมหมดสติไปเลยฮะทันใดนั้นผู้ฟังก็เงียบและเงียบนี้เกิดอะไรขึ้นผู้ใหญ่ที่น่าสะพรึงกลัวขนาดนี้โดนน็อกไปแล้วหรือที่สำคัญคือคนที่ข้อน้ำนมแม่ง
มันคือระเบิดสวรรค์กังหัวหอวู่เซียวในเวลานี้ทันใดนั้นผู้คนก็เห็นว่าคนที่สมคบคิดต่อต้านหยงซิงคือซูเชวี่ยอนี่ไม่ใช่เรื่องสำคัญมากสิ่งสำคัญคือทำไมผู้ชายในเกรทลูจินวันเดอร์แลนด์ถึงได้รับราชานางฟ้าระดับสูงได้แถมยังสำเร็จด้วยไม้ฟาดตรงๆเหรอกล้าเล่นดนตรีประกอบต่อหน้าเฉียวเฟิงจากท้องฟ้าที่ถล่มลงมาของฉันเหรอนี่ไม่ใช่การค้นหาความตายหรือในเวลาเดียวกันเชอร์คิวหยิบไม้สีดำออกไปยิ้มอย่างเย็นชาและมองดูผู้คนในซันซองอย่างสนุกสนานคนไม่กี่คนของกวนเล่มังและเซิงกิ้งรู้สึกชาที่หนังศีรษะทันทีอย่างไรก็ตามเชอร์คิวไม่ได้โจมตีพวกเขาแต่เขากลับหยิบถุงเก็บของสัตว์วิญญาณออกมาอุ้งหยงซิงที่หมดสติแล้วโยนมันเข้าไปทุกคนที่เห็นฉากนี้ต่างก็อ้าปากค้างราชานางฟ้าระดับสูงเขาถูกโยนเข้าไปในถุงเก็บวิญญาณอสูรแบบนี้เหรอเขาไม่ถือว่าหยงซิงเป็นคนแล้วเขาไม่ใช่หัววุกเซี่ยวเหรอทำไมคุณถึงเรียกตัวเองว่าเฉียวเฟิงอีกครั้งนี่คือชื่อจริงของเขาเหรอผิดสิ่งเหล่านี้ไม่สำคัญอีกต่อไปสิ่งสำคัญคือเกิดอะไรขึ้นหลังจากอดทนอย่างหนักมานานราชาอมตะระดับสูงประตูสวรรค์ที่รอคอยในที่สุดนี่คือผลลัพธ์หรือไม่เมื่อนึกถึงภาพตอนนี้บางคนก็อดไม่ได้ที่จะอ้าสองปากในขณะที่บางคนก็สั่นสามขาความหวาดกลัวน่ากลัวมากดอกไม้นั้นสมบูรณ์แบบมันเป็นแค่หลัวจินเซียนตัวใหญ่จริงๆเหรอก่อนที่เขาจะเอาชนะเซียงด้วยกระบวนท่าเดียวทุกคนยังคงเข้าใจท้ายที่สุดแล้วซิ่งเชอเป็นเพียงราชาผู้เป็นอมตะรุ่นน้องเท่านั้นเมื่อเผชิญหน้ากับอัจฉริยะต้าหลัวจินเซียนเขาจะถูกประเมินต่ำไปเล็กน้อยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้บวกกับไตอ่อนแอเล็กน้อยแต่หยงซิงก็เช่นกันเขามาจากเทียนเหมินเป็นราชานางฟ้าระดับสูงมีความแข็งแกร่งให้ดูเหมือนสายรุ้งและเฝ้าดูโลกทำไมไตถึงอ่อนแอต่อหน้าหัวหอวูพ่อทันใดนั้นกวนเลี่ยมังก็ตอบเซี่ยงกิ้งอย่างดุเดือดเซี่ยงคิวอิงตะโกนมิมาเอสทำไมคุณถึงทุบลาโอซี่เมื่อได้ยินสิ่งนี้กวนหลิวหมิงก็อดไม่ได้ที่จะแสดงความสยดสยองนี่เป็นเรื่องจริงเหรอนี่ควรจะเป็นความฝันทุกคนพูดไม่ออกคุณได้ฝึกฝนจนถึงอาณาจักรราชานางฟ้าแล้วคุณไม่สามารถแยกความแตกต่างระหว่างความฝันและความเป็นจริงได้หรือยิ่งไปกว่านั้นแม้ว่าคุณต้องการตรวจสอบว่าคุณกำลังฝันอยู่หรือไม่ทำไมไม่เอาชนะตัวเองละชิงหองอจงช่างน่าสงสารจริงๆเห็นได้ชัดว่ากวนเลี่ยมังไม่เต็มใจที่จะยอมรับว่ายงซิงถูกสังหารด้วยการเคลื่อนไหวเพียงครั้งเดียวอย่างไรก็ตามนี่คือความจริงมันจะโหดร้ายเสมอไปเป็นไปได้อย่างไรท่านหอยงซิงพ่ายแพ้แล้วทรงปาคำรามตอนนี้ผู้คนในทั้งสามนิกายต่างเผชิญหน้ากันเหมือนฝุ่นผงและพวกเขาไม่อยากจะเชื่อว่าเหตุการณ์เมื่อกี้นี้เป็นเรื่องจริงกุนฉิงอผิงเช็ดดวงตาของเขาอย่างดุเดือดพึมพำมันต้องเป็นประกายของฉันแน่ๆมันเป็นไปไม่ได้เซี่ยงคิวอิ่งนั่งเป็นอัมพาตอยู่บนพื้นใบหน้าครึ่งหนึ่งของเขาบวมโดยกวนเลี่ยมังแต่ปากของเขายังคงหยุดยอมรับชะตากรรมของคุณหัววุกนั้นทรงพลังเกินไปกวนหลิวหมิงต่อต้านความกลัวในใจโดยแซงทำเป็นสงบไม่สำคัญเรายังมีความหวังและอีก5วันเขาจะตายทุกคนตกตะลึงเมื่อได้ยินคำพูดนี้ราชานางฟ้าระดับสูงถูกพับไว้ในมือของหัววุกคุณจะทำอะไรได้อีกกับวุ้นเส้นไม่กี่ตัวของคุณฉันเกรงว่าตอนนี้เครนซิตี้จะตกไปอยู่ในมือของหัว W ยูเคียนโดยสิ้นเชิงไม่มีผู้ปลูกฝังทั่วไปคนใดคิดว่าดอกไม้ชนิดนี้จะสามารถเขย่าเมืองจิงอเหอได้แต่หลังจากได้ยินสิ่งที่กวนหลิวมันพูดก็มีแสงสว่างจ้าในดวงตาของซงปาและเซียงอชิงถูกต้อง5วันแค่5วันนางฟ้าอยู่โหนวอจะมาที่เมืองจิงอเหอนางฟ้ายูโรวอมีความแข็งแกร่งเทียบได้กับเซียนอมตะและเมื่อเธอล่องเรือไปทั่วโลกก็จะมีเซียนอมตะ4คนที่คอยปกป้องเธอสำหรับราชานางฟ้านั้นนับไม่ถ้วนทันทีที่นางฟ้าอยู่โหนวอมาถึงว่าหอวู่เชวี่ยอก็จะตายดังนั้นเราก็แค่ต้องรอต่อไปในตอนนี้เราไม่เชื่อเลยจริงๆคุณจะได้อมตะกี่ตัวในเวลานี้มีชนบทนอกเมืองหอยงซิงตื่นขึ้นมาอย่างช้าๆเพียงเพื่อพบว่าเขาถูกแขวนไว้ใต้ต้นไม้โดยมัดขาและคว่ำหน้าลงเขาผงะทันทีและเขาไม่ได้คิดมากเกี่ยวกับเรื่องนี้พร้อมที่จะปล่อยการเคลื่อนไหวของเขาแต่พบว่าเขาไม่สามารถระดมพลังทางจิตวิญญาณใดๆได้เลยตื่นเสียงของเชอร์คิวดังขึ้นและมีก้อนหินโผล่ออกมาจากมือของเขาเพื่อช่วยเขาพลิกร่างคุณคือใครใบหน้าของหอยงซิงเปลี่ยนไปแซงทำเป็นสงบเขาถามด้วยน้ำเสียงทุ้มลึกอย่างไรก็ตามน้ำเสียงนี้ยังคงมีความรู้สึกเสแสร้งซึ่งทำให้เชอร์คิวเสียใจมากแค่ปล่อยให้เขาแกล้งทำเป็นบังคับและตอนนี้เขาเป็นนักโทษแล้วยังกล้าแกล้งทำเป็นบังคับตัวเองอีกเหรอเขาไม่ได้มองเป็นวิเฉิงในสายตาของเขาเลยหลังจากนั้นอย่ามีเสียงอันสนุกสนานดังขึ้นใต้ต้นไม้ครึ่งชั่วโมงต่อมาเหลือเพียงกางเกงตัวเดียวในหยงซิงทั้งร่างกายเต็มไปด้วยรอยสีแดงที่แท้ของเชอร์คิวทิ้งไว้นอกจากนี้ยังมีรอยฟกช้ำบนใบหน้าหล่อสวยนั้นด้วยเชอร์คิวกัดเต้าหู้เหม็นใส่หัวแล้วยิ้มจุงงาช้างปากแข็งจริงๆคุณไม่ต้องการรับข้อมูลใดๆจากฉันเมื่อได้ยินเช่นนั้นซูเชวี่ยอก็อดไม่ได้ที่จะยิ้มยอเขาจะหมดหนทางหรือเปล่าไม่คิดอีกต่อไปเชอร์คิวหยิบสายรัดหน้าท้องจำนวนหนึ่งออกมาจากพื้นที่ของระบบโดยตรงยงซิงมองไปที่สิ่งของในมือของเชอร์คิวแสดงความดูถูกหน้าขยะแขยงเชอร์คิวบริสุทธิ์นี่คือรางวัลที่เขาได้รับหลังจากที่เขาไปช่วยเหลือเด็กผู้หญิงในชุนเฟิงโหลวอเขาสาบานได้เลยว่าเขาไม่เคยทำอะไรน่ารังเกียจเลยคนโง่คุณก็รู้ว่าผายลมอะไรเชอร์คิวสาบแช่งแล้วเริ่มอ่านเสื้อผ้านี่คือความสามารถที่สร้างขึ้นจากระบบเมื่อฉันอยู่ในไทแองกงอะคาเดมี่ยูทิลิตี้การอ่านยังค่อนข้างสูง
ซูเชวี่ยอพลิกมันสั้นๆและเลือกพุงลาเวนเดอร์เล็กๆพร้อมรอยยิ้มหล่อๆบนใบหน้าของเขาแล้วพูดว่าชื่อตัวน้อยคุณถามเกี่ยวกับกางเกงตัวนั้นได้ไหมเพื่อที่มันจะสามารถบอกทุกอย่างเกี่ยวกับเทียนเหมินได้ดูฉากนี้สิจู่ๆหยงซิงก็รู้สึกกลัวเล็กน้อยคนตรงหน้าฉันคนนี้ไม่เพียงแต่เป็นคนนิสัยไม่ดีเท่านั้นแต่ยังเป็นคนที่มีปัญหาทางสมองด้วยเขากำลังคุยกับชุดรัดหน้าท้องจริงๆเขายังบอกอีกว่าต้องการสอบถามข่าวจากกางเกงของเขาทว่าหลังจากสูดหายใจไม่กี่ครั้งโอ้คุณนางฟ้าอยู่โหนวอจะมาถึงเมืองจิงอเหอภายใน5วันเชอคิวเงยหน้าขึ้นมองยงซิงด้วยรอยยิ้มใบหน้าของหอยงซิงเปลี่ยนไปเป็นไปได้ยังไงเขารู้ได้ยังไงไม่มันไม่ถูกต้องคงเป็นข่าวที่เด็กคนนี้ได้มาจากซันซงมาก่อนแน่ๆมิฉะนั้นโอ้ประมุขอมตะ8คนราชาอมตะ33องค์นี่บังคับให้ฉันต้องต่อสู้กับ41คนเหรอคุณใช้เทคนิคปีศาจอะไรคราวนี้หยงซิงไม่สงบตกใจมากโดยปกติแล้วนางฟ้าอยู่โหนวอจะมีผู้นับถืออมตะเพียง4คนที่เฝ้าทางแต่เมื่อเร็วๆนี้เนื่องจากบางสิ่งผู้นับถืออมตะ8คนจึงถูกจัดเตรียมไว้ชั่วคราวเพื่อปกป้องทางนี่คือความลับของประตูสวรรค์แม้แต่หยงซิงก็ไม่เคยเข้าใจเหตุผลนี้เลยแต่ข้อตกลงนี้แม้แต่คนในเทียนเหมินเพียงไม่กี่คนก็รู้ผู้ชายคนนี้รู้เรื่องนี้ได้อย่างไรหอยงซิงอดไม่ได้ที่จะจ้องมองกางเกงชั้นในของเขามันอาจจะรั่วจริงๆหรือฉันไม่ได้เปลี่ยนกางเกงมาหลายร้อยปีแล้วฉันรู้เรื่องกางเกงตัวนี้มากยิ่งหอยงซิงคิดมากเท่าไรก็ยิ่งสับสนมากขึ้นเท่านั้นหากเหตุการณ์วันนี้ถูกแทงเข้าประตูสวรรค์จะแจ้งความอย่างไรข้าคิดไม่ออกท่านเจ้าข้ากางเกงของข้าเองที่เปิดเผยความลับฉันไม่เคยทรยศเทียนเหมินบ้าไปแล้วใครจะเชื่อเรื่องนี้โอ้กางเกงในของคุณมีคำพูดมากมายฉันไม่ได้คาดหวังว่าลูกของคุณจะมีความสัมพันธ์แบบนั้นกับเจ้านายของเขาในขณะนี้ซูเชวี่ยอเลิกคิ้วอย่ามองเขาอย่างมีความหมายโดยไม่คาดคิดว่าผลิตภัณฑ์นี้ยังคงเป็นของปลอมและร้ายแรงแกอย่าไปไกลนะอยากรู้อะไรอีกละฉันจะบอกให้ไม่จำเป็นซูเชวี่ยอปรบมือแล้วหยิบผ้ากันเปื้อนโหลกลับมาตอนนี้คุณไม่มีผลอะไรแล้วเมื่อได้ยินสิ่งนี้หอยงซิงก๊อดไม่ได้ที่จะตื่นตระหนกไม่มีทางคุณจะไม่จับฉันแค่ถามกางเกงฉันแล้วทำให้ฉันโง่เหรอพี่หัวยกมือขึ้นสูงและไว้ชีวิตฉันยังมีประโยชน์หอยงซิงรีตะโกนเชอคิวตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งเมื่อกี้เขาทำปากแข็งมากแซงทำเป็นไม่รู้ว่าฉันเป็นใครจึงเรียกพี่ว่าตอนนี้เมื่อเห็นว่าเชอคิวไม่ตอบกลับยงซิงจึงรีบพูดต่อฉันคิดว่าพานาท่านและฉันมีงานอดิเรกร่วมกันดังนั้นใบหน้าของเชอคิวเต็มไปด้วยเครื่องหมายคำถามส่งมีดโดยตรงใครมีงานอดิเรกเหมือนกันกับคุณสายรัดหน้าท้องเหล่านั้นเป็นของขวัญขอบคุณจากผู้อื่นจริงๆเมื่อมองด้วยสายตาที่ขอบคุณของสาวๆเหล่านั้นในเวลานั้นซูเชวิยอก็ปฏิเสธไม่ได้เลยถ้าปฏิเสธได้คนจริงจังคนไหนล่ะที่อยากจะยอมรับสิ่งนี้อีกด้านหนึ่งชั้นบนสุดของเทียนต้าสาขา WUDU ของเทียนเม้นนางฟ้าหอยงซิงตายแล้วชายในชุดคลุมสีดำรีบเข้ามาคุกเข่าที่ประตูแล้วพูดอย่างเคร่งขรึมในห้องใต้หลังคาผู้หญิงในชุดสีขาวค่อยๆลุกขึ้นจากที่นั่งแล้วเดินไปที่หน้าต่างจ้องมองไปที่จิงอเหอจิงอด้วยสายตาของเธอหลังจากหายใจไม่กี่ครั้งเขาก็พูดอย่างใจเย็นออกเดินทางกันเถอะแต่ชายเสื้อคลุมดำประหลาดใจแต่นี่คือเรื่องผู้หญิงคนนั้นขมวดคิ้วเล็กน้อยและหลังจากปล่อยใจอยู่ครู่หนึ่งเธอก็พูดเบาๆเหลืออีกเพียงขั้นตอนสุดท้ายเท่านั้นคุณสามารถปล่อยให้มันจัดการได้ฉันจะดำเนินการต่อผู้ใต้บังคับบัญชาเชื่อฟังชายชุดดำไม่กล้าถามคำถามอีกต่อไปเขารีบตอบและรีบถอยกลับเมื่อชายชุดดำจากไปหญิงชุดขาวก็ถอนสายตาและขมวดคิ้วเล็กน้อยความสงสัยแอลวอบอขึ้นมาผ่านดวงตาที่สวยงามเธอพบว่ามือของเธอสั่นเล็กน้อยจิงอเหอจิงอเธอบ่นมีอะไรอยู่ในโลกนี้เธอฝึกฝนมาหลายปีและได้รับการยกย่องว่าเป็นนางฟ้าอยู่โหนวอโดยพระของซีอันหยวนโจไม่เคยมีปัญหาขอขวดบนเส้นทางการฝึกจิตวิญญาณและไม่เคยมีความกังวลใดๆในชีวิตแต่คราวนี้แค่เหลือบมองไปทางจิงอเหอจิงอเธอรู้สึกสับสนราวกับมีบางอย่างดึงเธอไว้และเธอก็ต้องจากไปทันทีมีบางอย่างที่ฉันสูญเสียไปนานแล้วหรือเปล่าการสั่นแปลกๆแบบนี้ทำให้แฟรี่ยูโรรู้สึกไม่สบายใจเล็กน้อยหลังจากลังเลอยู่พักหนึ่งร่างของเธอก็ค่อยๆจางหายไปจากศาลาเทียนโหลวอกลายเป็นกลุ่มควันและกวาดไปทางเมืองจิงอเหอระหว่างทางด้วยความช่วยเหลือจากชุดเคลื่อนย้ายมวลสารพิเศษหลายชุดเธอมาถึงเมืองจิงอเหอภายในเวลาเพียง2วันเท่านั้นแม้ว่าสิ่งที่เรียกว่าการเลือก3รายการจะเป็นเหตุการณ์สำคัญในเทียนเหมินแต่ก็ไม่สำคัญสำหรับเธอมาที่เมืองจิงอเหออย่างเงียบๆโดยไม่เคยทำให้ใครตื่นตระหนกไม่ต้องพูดถึงผู้คนใน3นิกายด้วยการเปลี่ยนโฉมหน้าของผู้หญิงธรรมดาเธอจึงเดินอย่างเงียบๆบนถนนมองหาบางสิ่งบางอย่างที่จะนำทางเธอด้านอื่นๆครึ่งวันหลังจากที่อยู่โหนวอออกจากเทียนเหมินผู้พิทักษ์ผู้นับถืออมตะหลายคนก็รีบจัดการกับเรื่องของพวกเขาและออกเดินทางอย่างเร่งรีบนางฟ้าหอยูโรวอคือหลอดแห่งประตูสวรรค์คนต่อไปและบุคคลที่มีแนวโน้มมากที่สุดที่จะกลายเป็นจักรพรรดิอมตะคนต่อไปเทียนเหมินทั้งหมดให้ความสำคัญกับเธอมากแม้จะรู้ว่านี่เป็นเพียงร่างโคลนของนางฟ้าอยู่โหนวอแต่ผู้พิทักษ์ลัทธิเต๋าหลายคนก็ยังไม่กล้าที่จะลดความพยายามของพวกเขาออกเดินทางช้ากว่านางฟ้าอยู่โหนวอครึ่งวันและกำลังจะมาถึงเมืองจิงอเหอในเวลานี้มีคนเล่นคำสั่งแล้วกวาดไปไกลไม่นานหลังจากนั้นภายในสถานที่ทั้ง3แห่งมนต์สะกดก็ค่อยๆล่องลอยออกมาเมื่อเห็นสิ่งนี้ชาวกวนหลิวหมิงก็ไม่ได้ที่จะตื่นเต้นมาในที่สุดพวกเขาก็มาดอกไม้เทียนปังที่ระเบิดได้สมบูรณ์แบบวันตายของคุณกำลังจะมาถึงโห
ในเวลาเดียวกันมนต์สะกดก็แปลงประกายด้วยแสงสีทองค่อยๆควบแน่นร่างของชายชราฉันออกไปเร็วแล้วและจะมาถึงภายใน1ชั่วโมงเมื่อสิ้นเสียงคาถาก็กลายเป็นเท่าฐานคนของทั้ง3นิกายไม่มีคุณสมบัติแม้แต่จะพูดคุยกับชายชราปีศาจได้ที่กว่า1ชั่วโมงเรามีเวลาเตรียมตัวไหมส่งป้ารู้สึกประหม่าเล็กน้อยเพราะพวกเขารู้ดีว่าพวกเขากำลังจะได้เห็นแฟรี่อยู่โหนวอซึ่งเป็นรุ่นน้องที่แข็งแกร่งที่สุดของเซียนหยวนโจเซียนคิวอิงยังมองไปที่กวนเลี่ยแมนซึ่งขณะนี้เป็น1ใน3นิกายมีเพียงนิกายคิงหงเท่านั้นที่ไม่มีราชาอมตะที่แข็งแกร่งกวนหลิวมิงกล่าวอย่างเคร่งครึมก่อนอื่นรวบรวมเหล่าสาวกอย่างรวดเร็วไม่ว่าอย่างไรก็ตามการต่อสู้เพื่อพบกับนางฟ้าอยู่โหนวอจะต้องยิ่งใหญ่ในขณะนี้ชานเมืองเครนซิตี้หลังจากจัดการกับยงซิงแล้วเชอร์คิวก็ไม่เคยกลับไปที่เมืองจีเน่อีกเลยเขานั่งขัดสมาธิอยู่ในถ้ำเพื่อเตรียมทุกอย่างตอนนี้ฉันได้เรียนรู้ว่าเสี่ยโหนวอจะมาเราต้องจัดทำแผนที่ครอบคลุมและแผนทั้งหมดจะต้องได้รับการจัดเตรียมอย่างดีวิธีที่ง่ายที่สุดคือรอให้เสี่ยโหนวอปรากฏตัวไม่ว่าเธอจะมีความทรงจำเกี่ยวกับอดีตของเธอหรือไม่ก็ตามเพียงแค่หยิบมันขึ้นมาแล้ววิ่งหนีสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการได้คนส่วนความจำเสื่อมของเธอนั้นย่อมมีทางแก้ไขอยู่เสมอ1ชั่วโมงต่อมามันยังคงเป็นประตูเมืองจิงอเหอผู้คนจากทั้ง3นิกายพร้อมยืนรออยู่นอกเมืองอย่างตื่นเต้นและรอนานกว่าครึ่งชั่วโมงกระทันหันลมหายใจอันกว้างใหญ่ดังมาจากไม่ไกลผู้คนในทั้ง3นิกายต่างชื่นชมยินดีมาในที่สุดแฟรี่ยูโรก็มาถึงแล้วตอนนี้พวกเขาไม่จำเป็นต้องป้องกันเชอร์คิวเลยเพราะพวกเขาเชื่อว่าหากหัววุกกล้าสร้างปัญหาในเวลานี้เธอจะถูกผู้พิทักษ์ของแฟรี่ยูโรทิ้งระเบิดและสังหารอย่างแน่นอนผู้คนในทั้ง3นิกายคุกเข่าลงอย่างเรียบร้อยและตะโกนยินดีต้อนรับสู่นางฟ้าหอยูโรวอยินดีต้อนรับสู่ผู้ใหญ่ทุกคนเรือวิญญาณที่พวกเขานั่งอยู่เมื่อเทียบกับหอย่งซิงผิดไม่มีการเปรียบเทียบเลยนี่ควรจะเรียกว่าเทียนโจมันเพิ่งลอยอยู่บนท้องฟ้าขนาดของมันใหญ่เท่ากับเมืองนกกระเรียนครึ่งตัวหลังจากนั้นมีร่างสีดำ20ร่างปรากฏขึ้นจากเรือวิญญาณทุกคนสวมเสื้อคลุมสีดำและแม้แต่ใบหน้าของพวกเขาก็ถูกปกปิดไว้อย่างแน่นหนานี่มันอะไรกันผู้ปลูกฝังทั่วไปในเมืองจิงอเหออดไม่ได้ที่จะเงยหน้าขึ้นและมองไปที่เรือวิญญาณในอากาศปากของเขาเปิดออกเพื่อที่เขาจะได้ใส่ลูกกอล์ฟได้20ล้านลูกนี่อาจเป็นพลังที่อยู่เบื้องหลังทรีเซ็กยงซิงเสียชีวิตแล้วและตอนนี้การต่อสู้ครั้งใหญ่ได้มาถึงแล้วเรือวิญญาณลำนี้ดวงตาของบุคคลหนึ่งเต็มไปด้วยความตื่นเต้นดูเหมือนว่าจะเป็นเรือจักรพรรดิของเทียนเหมินแต่เป็นรถของนางฟ้าอยู่โหนวอเมื่อได้ยินเช่นนี้ทุกคนก็ไม่ได้ที่จะตะลึงนางฟ้ายูโรนางฟ้าอยู่โหนวอที่รู้จักกันในชื่อเซียนหยวนโจมีแนวโน้มมากที่สุดที่จะกลายเป็นจักรพรรดิอมตะองค์ต่อไปเธอจะปรากฏตัวในเมืองจิงอเหอจริงๆในเวลานี้นางฟ้าหอยูโรวอที่กำลังเดินอยู่บนถนนในเมืองก็มองขึ้นไปบนท้องฟ้าเช่นกันพวกผู้พิทักษ์มาเร็วมากอย่างไรก็ตามเธอได้เดินทางไปทั่วเมืองจิงอเหอแล้วแต่ก็ยังไม่พบบุคคลหรือสิ่งของที่เธอต้องการมันอาจจะเป็นเพียงภาพลวงตาเธอขมวดคิ้วเล็กน้อยด้วยสภาพจิตใจและความแข็งแกร่งในปัจจุบันของเธอจะมีภาพลวงตาได้อย่างไรจิงอเหอนอกเมืองผู้คนจำนวนมากในชุดคลุมสีดำค่อยๆก้าวออกจากเรือเหาะและล้มลงกับพื้นดวงตาของ 2-3 คนแรกเย็นชาและพวกเขาก็สแกนผู้ชมผู้คนในทั้ง3นิกายกลั้นหายใจและไม่กล้าพูดคุณได้จัดเตรียมการคัดเลือกแล้วหรือยังในขณะนี้ชายในชุดคลุมสีดำถามเบาๆคียงบ้าเจ้าของอาคารดับลิวยูยุนตอบกลับอย่างรวดเร็วกลับมาหาท่านหลอดเราได้เตรียมสถานที่คัดเลือกและรายชื่อผู้สมัครแล้วมันก็แค่อะไรเมื่อเห็นชายผู้แข็งแกร่งจากประตูสวรรค์ทรงป้าซึ่งมีละครมากที่สุดก็หลั่งน้ำตาและร้องไห้บนพื้นนายท่านต้องเป็นเจ้านายของฉันแน่ดอกไม้นั้นช่างสมบูรณ์แบบชายชุดดำสูดจมูกอย่างเย็นชาและรัศมีที่ไม่มีใครเทียบได้ค่อยๆเคลื่อนตัวออกไปจากเขาหอยงซิงได้รายงานเรื่องนี้แล้วไม่จำเป็นต้องพูดอีกเขาจะตายแป๊บเดียวจริงๆแล้วหอคอยแห่งเมืองกระเรียนเริ่มสั่นไหวหินบางก้อนค่อยๆร่วงหล่นลงมาและสายตาของช่างซ่อมทั่วไปในเมืองดูเหมือนจะเป็นความตายที่ถือเคียวใบมีดตราบใดที่เขาโบกดาบเคียวฉันกลัวว่าเมืองกระเรียนทั้งหมดจะถูกกวาดล้างในทันทีผู้ฝึกฝนที่กล้าหาญบางคนได้กวาดกลับไป 2-3 ไมล์แล้วในขณะนี้พลังกดขี่นี้น่ากลัวเกินไปและมันก็ไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาจะทนได้อย่างไรก็ตามมันคงจะตายโดยไม่เสียใจหากได้เห็นผู้ที่แข็งแกร่งเช่นนี้ในชีวิตเดิมทีพวกเขาคิดว่าโมเมนตัมของหยงซิงนั้นแข็งแกร่งเพียงพอแต่หลังจากได้เห็นประมุขอมตะพวกเขาก็รู้ว่าคนภายนอกคืออะไรและมีภูเขาอยู่นอกภูเขาหากการบีบบังคับของซิงเป็นเหมือนกระแสน้ำในแม่น้ำกลิ่นอายของความเคารพผู้เป็นอมตะนี้ก็คือมหาสมุทรที่ดูสงบแต่มืดมนลึกลับและทรงพลังนี้คือพลังของเซียนจุนพวกเขาไม่เคยคิดเลยว่าความแข็งแกร่งของนักบวชจะไปถึงระดับนี้ได้และวินาทีนี้กวนเลี่ยมังรู้สึกยินดีมากยิ่งขึ้นเซียนซุนแข็งแกร่งเกินไปถ้าคนที่มาก่อนคือหนึ่งในนั้นจะทำให้ดอกไม้นั้นทำตัวเหมือนคนโง่ได้อย่างไรตอนนี้หัว W U เคียนนั้นอยู่ที่ไหนเมื่อได้ยินสิ่งนี้ทุกคนในทั้ง3นิกายก็ตกตะลึงในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาพวกเขาไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับหัว WU เว้ยอีกเลยและพวกเขาไม่กล้าที่จะสอบถามเกี่ยวกับที่อยู่ของเขาท้ายที่สุดคงจะดีถ้าผู้ชายไม่ออกมาทำร้ายพวกเขาแต่ณตอนนี้คุณจะตอบเรื่องนี้อย่างไร
พูดเมื่อเห็นว่าพวกเขาไม่ได้ตอบชายชุดดำก็อดไม่ได้ที่จะกรีดร้องใหญ่พระเจ้าข้าไม่รู้ว่าจะรอได้หรือเปล่าทันทีที่พวกเขาพูดจบหัวหน้าของทั้งสามนิกายก็รู้สึกหนาวสั่นในร่างกายกวนเลี่ยมังเกลียดคียงบ้านในขณะนี้คุณจะทำอย่างไรกับแจ็คฮอเวิร์ดโง่นี้กวนเลี่ยมังตอบสนองก่อนแล้วรีบคุกเข่าลงกับพื้นและตะโกนท่านเจ้าข้าโปรดไว้ชีวิตท่านด้วยเมื่อเห็นการปรากฏตัวของกวนเลี่ยมังเซิงกิ้งและอีกสองคนก็รีบเรียนรู้โดยคุกเข่าลงกับพื้นเจ้านายของฉันกำลังให้อภัยแต่ชายชุดดำไม่มีอารมณ์ที่จะฟังคำแก้ตัวของพวกเขาเลยยกเท้าเล็กๆของคุณช่วงเวลาถัดไปสมองของเซิงกิ้งพุ่งตรงไปที่ใบหน้าของกวนเลี่ยมังหลังจากการระบายลมมาหายใจของชายเสื้อคลุมดำก็ค่อยๆคงที่แต่ถึงอย่างนั้นลมหายใจที่กดขี่ข่มเหงนั้นก็ไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาจะทนได้กวนหลิวหมิงพวกเขากลัวมากจนไม่กล้าเงยหน้าขึ้นมองด้วยซ้ำเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาชิงหองงอจงต้องนั่งอีกที่นั่งหนึ่งหากยังเป็นเช่นนี้ชิงหองงอจงยังมีเงินจ่ายค่าอาหารเย็นได้หรือไม่ในเวลานี้ชายชุดดำอีกคนค่อยๆเดินออกไปและพูดว่าชายคนนั้นมีพลังที่จะฆ่าหอยงซิงคุณคิดว่าของเสียเหล่านี้จะทำอะไรชายคนนั้นมองเข้าไปในเมืองแล้วถอนหายใจอย่าลืมจุดประสงค์ของเราที่นี่ในขณะที่จิตสำนึกของชายชุดดำแผ่ขยายออกไปนางฟ้ายูโรวอร์ซึ่งยืนอยู่ที่ปลายด้านหนึ่งของหอคอยก็กลั้นลมหายใจของเธอไว้แล้วและเธอไม่ต้องการที่จะติดตามโดยผู้พิทักษ์เธอมาที่จิงอเหอจิงอเพียงเพื่อตามมหาบุคคลหรือสิ่งที่โดนใจเธอแต่เธอก็ไม่พบอะไรเลยสำหรับการเลือกทั้ง3เธอไม่สนใจและเธอจะไม่สนใจเลยหากครูไม่ได้อธิบายฮึเมื่อได้ยินคำพูดของสหายของเขาชายชุดดำก็อดไม่ได้ที่จะพูดตะคอกฉันทำสิ่งต่างๆไม่ได้แล้วจะมีประโยชน์อะไรหลังจากนั้นไม่นานก็มีลมและทรายอยู่นอกเมืองและเจตนาข้าก็ไม่มีที่สิ้นสุดแต่ถึงอย่างนั้นกวนหลิวหมิงก็ไม่กล้าวิ่งหนีด้วยซ้ำต่อหน้าผู้อมตะเพียงไม่กี่คนฉันกลัวว่าหากพวกเขาไม่เคารพสักนิดพวกเขาจะถูกออร่าอันทรงพลังบดขยี้จนตายพูดถึงการหนีเหรอเมื่อนั้นพวกเขาจะคิดถึงหัว WU เอ้ยหากเขาปรากฏตัวผู้อาวุโสของเทียนเหมินจะไม่ทำให้พวกเขาอับอายอีกต่อไปอย่างแน่นอนไม่รู้ว่าช่วงนี้โชคไม่ดีหรือเปล่าเมื่อความคิดนี้ผุดขึ้นในใจชายหนุ่มในชุดขาวก็รีบวิ่งไปยังสถานที่แห่งนี้อย่างเมามันด้วยสีหน้าตื่นเต้นบนใบหน้าของเขาดอกไม้ก็ไม่ขาดศัตรูตัวฉกาจทั้ง3ของพวกเขาในขณะนี้เรากลับว่าเหล่าเทพเจ้าลงมาจากพื้นโลกพวกเขาก็ปรากฏตัวต่อหน้าพวกเขาที่เชวอพี่เชวิยออยู่ที่นี่และในที่สุดพี่ใหญ่ของฉันก็อยู่ที่นี่ดวงตาของกวนหลิวหมิงเป็นประกายและเขาก็ไม่ได้ที่จะร้องไห้ด้วยความตื่นเต้นในใจแต่ตอนนี้เมื่อสิ่งมีชีวิตบนสวรรค์เทียนเหมินอยู่ที่นี่เขากล้าปรากฏตัวจริงๆเขากล้าหาญมากชื่นชมท่านหลอดเขาอยู่ที่นี่เขาคือแกงไข่สายฟ้าฟาดหัวเขาเว้ยในเวลาเดียวกันคียงบ้าเจ้าของอาคาร WU ยุนก็รีบตะโกนเช่นกันทันทีที่เสียงของเขาลดลงเขาก็สัมผัสได้ถึงชายชุดคลุมสีดำก่อนที่จะเปล่งรัศมีออกมาราวกับแสงดาบท่ามกลางแสงดาบนี้กวนหลิวหมิงแทบจะหายใจไม่ออกแต่ต่อหน้าผู้เป็นอมตะเหล่านี้พวกเขากล้าดียังไงมาเดินรอบๆไม่เช่นนั้นพวกเขาจะจบลงด้วยซิงกิ้งแน่นอนดังนั้นพวกเขาสามารถนอนราบต่อไปได้โดยให้หน้าผากแนบกับพื้นโดยหวังว่าจะไม่มีใครสนใจพวกเขาราวกับว่าพวกมันมีมวลอยู่บนพื้นในเวลานี้เชอร์คิวก็ดูเคร่งขรึมเช่นกันเขารู้สึกถึงเจตนาฆ่าของชายชุดดำโดยธรรมชาติแต่วันนี้เขามีเพียงจุดประสงค์เดียวเท่านั้นนั่นคือการเอาเซียวโหนวอออกไปแต่ในบรรดาคนชุดดำจำนวนมากที่อยู่ตรงหน้าเขาคนไหนคือเซียวโหนวอและไม่จะไม่มีมาหายใจของเซียวรอได้อย่างไรซูเชวิยอเหลือบมองออกมาจากจิตสำนึกและอดไม่ได้ที่จะสะดุ้งเป็นไปได้ไหมว่าหลังจากปรับรูปร่างใหม่แล้วลมมาหายใจของเซียวโหนวอก็เปลี่ยนไปสำหรับการเก็งกำไรครั้งนี้คนนั้นค่อนข้างมั่นใจเขาเชื่ออย่างแน่วแน่ว่าตราบใดที่เซียวโหนวอยังอยู่ในกลุ่มคนกลุ่มนี้แม้จะมีเพียงตาคู่เดียวเขาก็สามารถจดจำมันได้แต่ตอนนี้ผู้คนในชุดคลุมสีดำเหล่านี้ได้ใช้หน้ากากพิเศษเพื่อปิดกั้นใบหน้าของพวกเขาปิดกั้นการสำรวจสัมผัสอันศักดิ์สิทธิ์และแม้แต่ดวงตาของพวกเขาก็ดูมืดมนและแม้แต่ดวงตาแห่งสวรรค์ก็ไม่สามารถรับรู้ทุกสิ่งได้คุณทำอะไรลึกลับขนาดนั้นซูเชวิยอหายใจออกลึกๆดูเหมือนว่าหน้ากากทั้งหมดของชายชุดดำเหล่านี้จะต้องถอดออกก่อนเท่านั้นโหโบกพระหัตถ์ใหญ่โบกทองสีม่วงออกมาบังคับไม้เท้าของพระราชาอย่างง่ายเยียแสและเมื่อเขาหันหลังกลับก็ยืนอยู่ต่อหน้าฝูงชนและบังคับไม้เท้าของพระราชาให้ชี้ตรงไปที่คนชุดดำจำนวนมากและตะโกนด้วยเสียงอันดังว่าในช่วงท้ายสุดของวันวางระเบิดผู้ช่วยของวัวหอวุฉัยตอนนี้ฉันสงสัยว่าคุณลักพาตัวภรรยาของฉันรีบยกหน้ากากขึ้นให้ฉันระบุทีละคนคุณมีสิทธิ์ที่จะเงียบแต่ทุกคำพูดที่คุณพูดจะกลายเป็นคำพูดสุดท้ายไม่ว่าจะเป็นคนของสามนิกายหรือชาวเทียนเหมินพวกเขาก็ตกตะลึงเมื่อได้ยินสิ่งนี้เขาพูดอะไรลักพาตัวภรรยาของเขาสิ่งที่เราพูดจะกลายเป็นคำพูดสุดท้ายมีลูโอจิงเซียนตัวใหญ่ทำไมเขาถึงกล้าพูดดังขนาดนี้เด็กคนนี้ไม่คิดจะจับผิดหรอกเหรอแค่พวกเขามองตาของเชอร์คิวและพวกเขารู้สึกว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นจริงๆขณะเดียวกันไม่ไกลจากกำแพงเมืองมากนักนางฟ้าอยู่โหนวอก็ตกตะลึงเล็กน้อยเช่นกันเธออดไม่ได้ที่จะจ้องมองและมองไปที่ร่างนั้นอย่างระมัดระวังมีผู้ปลูกฝังรุ่นยาวอยู่ในหมู่ผู้พิทักษ์ของเขาแม้ว่าพวกเขาจะแก่กว่านิดหน่อยแต่มันเกิดขึ้นจริงเหรอแต่หลังจากเข้าประตูสวรรค์แล้วพวกเขาจะฆ่าอดีตพวกเขากลัวว่าจะไม่มีโชคชะตาอีกต่อไปใช่ไหมจูเนียร์คุณรู้ไหมว่าคุณกำลังพูดถึงเรื่องไร้สาระอะไรในขณะนี้ชายชุดดำคนหนึ่งกล่าวเมื่อสิ้นเสียงชายชุดดำอีกคนก็ยิงตรงเขาไร้สาระอะไรอย่างนี้
เมื่อเห็นเขาถูกโจมตีอย่างกระทันหันซูเชวิยอก็ไม่สนใจเมื่อคิดได้เขาก็บังคับชิ้นส่วนโลหะบนไม้เท้าของกษัตริย์ดีดออกและบินไปหาชายชุดดำราวกับกระสุนนั่นเป็นอมตะที่แข็งแกร่งซูเชวิยอซึ่งไม่ได้เปิดใช้งานสถานะใดๆย่อมไม่สามารถก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงแก่เขาได้เมื่อเห็นฉากนี้ผู้คนในซันซองก็ดีใจมากแม้ว่าเด็กคนนั้นจะมีความแข็งแกร่งในการต่อสู้กับราชาอมตะแต่เขาก็อ่อนแอแล้วเมื่อเผชิญหน้ากับราชาอมตะจูเนียร์คุณจักรจี้หรือเปล่าซูเชวิยอนำชิ้นส่วนโลหะกลับคืนมาและเปลี่ยนมันให้เป็นเกราะสีม่วงแวววาวเมื่อเห็นสิ่งนี้ชายชุดดำก็อดไม่ได้ที่จะตะคอกอย่างเย็นชาตลบหลังจากนั้นทันทีชายชุดดำก็ปล่อยหมัดออกมาและหมัดลมก็เหมือนกับการล่าสัตว์ร้ายขนาดยักษ์กระโจนเข้ามาบูมความว่างเปล่าก็บิดเบี้ยวทันทีเชอร์คิวถือไม้เท้าของราชาพลังสีม่วงทองไว้ในมือของเขาห่อด้วยแผ่นโลหะเผชิญหน้ากับความโกรธของผู้เป็นอมตะที่แข็งแกร่งแต่ใบหน้าของเขากลับเฉยเมยเซียนจุนแล้วไงล่ะเขาทักทายเขาทันทีโดยเริ่มด้วยเงินเต็มจำนวน 300,000 เพื่อบังคับให้ราชาต้องชกบูมหมัดสองหมัดชนกันพื้นที่ทั้งหมดเต็มไปด้วยลมและทรายในทันทีและคลื่นอันตรงานก็พัดหายไปสาวกจำนวนนับไม่ถ้วนของทั้งสามนิกายแม้จะไม่สามารถทนต่อผลที่ตามมาได้ก็หมดสติไปทันทีถ้าไม่ใช่เพราะชายสองคนในชุดคลุมสีดำที่อยู่ใกล้กับเทียนเหมินฉันเกรงว่าพวกเขาจะถูกยกออกไปนานแล้วเมื่อมองดูลมและทรายที่อยู่นอกเมืองการซ่อมแซมทั่วไปในเมืองก็ตกตะลึงนั่นเซียนจุนชายหนุ่มจากแดนสวรรค์หลัวจินผู้ยิ่งใหญ่เขามีความกล้าที่จะต่อสู้กับเซียนซุนจากที่ไหนและความเคลื่อนไหวนี้ก็แย่มากเช่นกันบูมท่ามกลางความประหลาดใจของทุกคนเสียงเหมือนฟ้าร้องก็ดังไปทั่วเมืองจิงโอเหอในขณะนี้หอคอยของเมืองจิงโอเหอเริ่มที่จะแตกกร้าวอย่างช้าๆสองหมัดชายชุดดำรู้สึกตกใจเล็กน้อยในขณะนี้เขาไม่เคยคิดเลยว่าหล่อจินเซียนตัวใหญ่จะสู้เขาได้สองครั้งจริงๆและด้วยการชกสองครั้งดูเหมือนว่าชายคนนี้จะไม่มีอะไรเลยกลุ่มผู้ฝึกฝนทั่วไปและสามนิกายก็ตะโกนในใจเป็นไปไม่ได้หน้าผานี้พังการจ้องมองของชายชุดดำจ้องมองไปที่ชุดเกราะสีทองบนร่างของเชอร์คิวทันทีผู้น้อยชุดเกราะของคุณมีระดับไม่ต่ำคนอื่นๆยังสังเกตเห็นชุดเกราะพิเศษของเชอร์คิวมานานแล้วตอนแรกฉันคิดว่าเชอร์คิวจะต้องพึ่งพาชุดเกราะที่เทียบได้กับระดับอาวุธอมตะในการต้านทานหมัดอย่างไรก็ตามเขาไม่เคยคิดเลยว่าเขาจะมีความกล้าที่จะต่อสู้กับอมตะที่แข็งแกร่งนี่คือการปะทะกันของพลังอันแข็งแกร่งในเวลานี้ซูเชวิยอยื่นมือออกมาแล้วตบเบาๆและเขียนเบาๆว่าไม่เป็นไรราชาแห่งชุดเกราะของกษัตริย์สำหรับแก๊งจานเชี่ยนโดยเฉพาะถ้าคุณชอบก็เข้าร่วมแก๊งจานเชี่ยนกับชายคนเดียวอย่างแน่นอนไม่บางส่วนมุมปากของทุกคนกระตุกผู้ชายคนนี้ยังมีเวลาพูดเรื่องไร้สาระที่นี่เหรอการแสดงออกของกวนเลี่ยมังทั้งสองก็เปลี่ยนไปเล็กน้อยและพวกเขาก็เข้าใจความแข็งแกร่งของเชอร์คิวมากขึ้นนี่คือหลัวจินเซียนตัวใหญ่ที่มีความสามารถในการต่อสู้กับเซียนอมตะนี่มาพี่ชายสองคนของนามสกุลชิงหองอจงเสียชีวิตอย่างบริสุทธิ์ใจสองโต๊ะนั้นลืมไปไม่ต้องพูดถึงโต๊ะนี้ทุกคนในเวลานี้ซูเชวิยอพูดอีกครั้งเนื่องจากฉันมีความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของฉันแล้วคุณช่วยเปิดหน้าให้ฉันเปิดหน้ากากแล้วให้ฉันดูหน่อยแก๊งระเบิดจะได้รับรางวัลผู้น้อยไม่รู้ฉันใช้กำลังน้อยกว่าครึ่งหนึ่งฉันคิดว่าคุณเป็นลูอ้อจิงเซียนตัวเล็กๆและคุณมีคุณสมบัติที่จะพูดต่อหน้าฉันเหรอชายเสื้อคลุมดำตะคอกทันทีและรังแกตัวเองอีกครั้งสายฟ้าพันกันอยู่ใต้เท้าของเชอร์คิวและกวาดขึ้นไปบนท้องฟ้าทันทีและตะโกนเสียงดังถ้าคุณไม่ทำแกงเอ็กโพลซีฟเว้นมีหลายร้อยวิธีที่จะทำให้คุณไม่สามารถอยู่ที่นี่ได้คุณเคยคิดเกี่ยวกับมันจริงๆหรือไม่ฉันช่วยไม่ได้ถ้าฉันระเบิดท้องฟ้าเธอแกงระเบิดไม่เคยได้ยินมาก่อนทันทีที่เสียงนั้นดังขึ้นราชาอมตะทั้ง4ก็พุ่งออกมาจากชายเสื้อคลุมดำพวกเขาอยู่ห่างจากอาณาจักรของประมุขอมตะเพียงก้าวเดียวหากถึงเวลาพวกเขาสามารถทะลุทะลวงและกลายเป็นพลังประมุขอมตะได้โดยตรงกลับไปอย่างไรก็ตามชายชุดดำที่อยู่กับเชอร์คิวหันหัวและตะโกนก่อนเขากำลังมองหาผู้ช่วยเมื่อเขามีศักดิ์ศรีและต่อสู้กับหลัวจินเซียนตัวใหญ่เหรอถ้าสิ่งนี้แผ่ออกไปใบหน้าของคุณจะอยู่ที่ไหนอย่าเสียเวลาในขณะนี้ชายชุดคลุมสีดำระดับอมตะอีกคนกล่าวฉันแก้เองได้เสียงของชายเสื้อคลุมดำดังขึ้นและเสื้อคลุมสีดำก็ปั่นป่วนทันทีราวกับพายุเฮอริเคนที่เกี่ยวข้องกับความว่างเปล่าราชาอมตะชุดดำทั้งสี่ไม่กล้าก้าวไปข้างหน้าและล่าถอยทันทีหลังจากนั้นลมและทรายบนท้องฟ้าดูเหมือนจะแข็งตัวและหยุดอยู่ในอากาศอะไรซูเชวิยอก็รู้สึกเช่นกันกลิ่นอายของชายเสื้อคลุมสีดำอมตะคนนี้แข็งแกร่งกว่าเมื่อก่อนอย่างน้อย3เท่าแต่ซูเชวิยออดไม่ได้ที่จะยิ้มไม่ใช่แค่เสริมลมหายใจใช่ไหมใครไม่หนังสือฆาตกรรมบูมทันใดนั้นคลื่นอากาศอันยิ่งใหญ่ก็ระเบิดออกมาจากใต้เท้าของเชอร์คิวและปะทะเข้ากับพลังงานดาบบนชายชุดดำโดยตรงชายชุดดำเบิกตากว้างทันทีและมองไปที่ซูเชวิยอดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความไม่เชื่อเป็นไปได้ยังไงเด็กคนนี้ไม่ได้ใช้กำลังทั้งหมดของเขามาก่อนเหรอมันจะแข็งแกร่งขึ้นได้ไหมเขามีเทคนิคลับพิเศษแบบเดียวกับตัวเขาเองหรือเปล่าคนชุดดำที่เหลือที่เฝ้าดูเทียนเหมินอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจด้วยความโล่งอกเหลือจินเซียนผู้ยิ่งใหญ่คนนี้จริงจังเหรอแม้ว่าลมหายใจของเขาจะไม่รุนแรงเท่าผู้พิทักษ์คนที่สองแต่ระดับนี้ช่างอุกอาจเกินไปแต่ผู้พิทักษ์คนที่สองนั้นเป็นอมตะแต่เด็กคนนั้นเป็นเพียงเหลือจินเซียนตัวใหญ่มีคนไม่กี่คนในกวนเลี่ยมังตัวสั่นและกางเกงของพวกเขาก็ปั่นป่วนหัววุ้กนี้มีเสน่ห์และน่ากลัวเกินไปศักยภาพของมนุษย์จะไปถึงจุดนั้นได้อย่างไรอย่างไรก็ตามลมหายใจของเชอร์คิวยังคงเพิ่มขึ้นในขณะนี้ทุกคำพูดเป็นความลับ
หลงเต็งก้าวเปลี่ยนแปลงบูมคลื่นอากาศใต้ฝ่าเท้าของเชอร์คิวเริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆและโมเมนตัมของเขาก็ลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าบูมเสียงระเบิดดังขึ้นสายตาของทุกคนจับจ้องไปที่ซูเชวิยออีกครั้งมันจะแข็งแกร่งขึ้นได้ไหมประนำมันมีความลับอะไรพิเศษเช่นนี้เหตุใดจึงสามารถปรับปรุงได้มากในทันทีไม่น่าแปลกใจเลยที่เขาเป็นหลอจินเซียนตัวใหญ่ที่สามารถสังหารราชาอมตะได้ในไม่กี่วินาทีเทียบได้กับผู้นับถืออมตะมันน่าสนใจเทียนเหมินต้องการพรสวรรค์เช่นคุณแต่ก็น่าเสียดายในขณะนี้ผู้พิทักษ์คนที่สองอดไม่ได้ที่จะรู้สึกถึงความสามารถที่น่าทะนุถนอมแต่เด็กคนนี้กล้าต่อสู้กับเทียนเหมินและสังหารหยงซิงดังนั้นชะตากรรมของเขาจึงมีแต่ความตายเท่านั้นในแง่ของโมเมนตัมตัวป้องกันตัวที่สองนั้นด้อยกว่าเล็กน้อยแต่ในขณะนี้โฟกัสไปที่การต่อสู้จริงไม่ใช่การแข่งขันที่ดุเดือดจูเนียถึงเวลาจบแล้วผู้พิทักษ์คนที่สองค่อยๆ ยกหมัดขึ้นเห็นมันซูเชวิยอไม่ได้เลือกที่จะต่อสู้กับเขาอีกให้ตายเถอะหมัดของราชาคือการใช้คุณค่าที่เสแสร้งท้ายที่สุดแล้วเส้นซุนนั้นเป็นความเคารพที่เป็นอมตะยากเกินกว่าจะฆ่าด้วยหมัดเดียวดังนั้นก็ไม่จำเป็นต้องเสียคุณค่าที่เสแสร้งไปเมื่อเห็นเชอร์คิวหลบเลี่ยงผู้พิทักษ์คนที่สองก็อดไม่ได้ที่จะหัวเราะเยาะคุณกลัวแล้วเกรงกลัวหัวหน้าแก๊งระเบิดผู้สง่างามของฉันจะกลัวไหมเชอร์คิวหัวเราะเยาะพนักท่านของคุณมาจากตุนหวงเหรอมีจิตรกรรมฝาผนังมากมายดังนั้นการทำธุรกิจก่อนจึงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับฉันทันทีที่เสียงนั้นดังขึ้นคนทั้งหมดของเชอร์คิวก็กวาดเข้าไปในฝูงชนของเทียนเหมินแล้วหากใช้วิธีการทั้งหมดควบคู่ไปกับการระเบิดของคัมภีร์อสูรผนึกพลังที่อันชอบธรรมอาจเป็นไปได้ที่จะฆ่าผู้เชี่ยวชาญอมตะหนึ่งหรือสองคนที่นี่ได้โดยตรงน่าเสียดายที่คนพวกนี้เป็นสุนัขเกินไปและพวกเขาก็สวมหน้ากากกันทุกคนยิ่งไปกว่านั้นเซียโหนวอยังมีความจำเสื่อมอีกด้วยหากเธอเคลื่อนไหวด้วยแม้ว่าเธอจะสามารถรักษาเหตุผลของเธอไว้ในสภาวะของพลังที่อันชอบธรรมที่ปิดผนึกคัมภีร์เวทมนต์ได้แต่ก็เป็นเรื่องยากที่จะควบคุมพลังของเธอถ้าเธอถูกทำร้ายโดยไม่รู้ตัวมันจะเสียเลือดหรือเปล่าดังนั้นเรายังต้องหาเธอให้เจอก่อนในการวิเคราะห์ขั้นสุดท้ายความแข็งแกร่งอ่อนแอเกินไปไม่เช่นนั้นผู้หญิงที่อยู่ตรงนั้นไม่ว่าราชาเซียนซุนผู้อมตะจะเป็นเช่นไรทุกคนจะอุ้มพวกเขากลับบ้านและถอดพวกเขาออกไอถอดหน้ากากออกแล้วดูทีละคนคุณสามารถได้ตลอดเวลาค้นหาว่าอันไหนคือเซียวโหนวอกำลังจะมีคนถามว่าทำไมถึงซึ่งไม่เห็นเหรอใช่ถ้าฉันมีตาฉันก็จะไม่มองมันต้องเรียนสัมผัสช้างให้คนตาบอดด้วยเอ๋ล้อเล่นนะอย่างไรก็ตามการกระทำของเชอร์คิวที่เร่งรีบเข้าไปในฝูงชนก็ทำให้ทุกคนที่อยู่ในปัจจุบันต้องตะลึงผู้ชายคนนี้ต้องการทำอะไรลงทุนเองในเน็ตการต่อสู้คนเดียวมันหอมมิใช่หรือต้องเจาะกองราชาอมตะที่แข็งแกร่งเหรออะไรคือความแตกต่างระหว่างสิ่งนี้กับการมองหาความตายบูมในเวลานี้กลุ่มคนชุดดำในอาณาจักรราชานางฟ้าก็ตั้งท่าป้องกันทันทีและจิตวิญญาณการต่อสู้ของพวกเขาก็เต็มเปี่ยมผู้เป็นอมตะหลายคนยืนอย่างสงบณจุดนั้นโดยไม่มีความกลัวใดๆและไม่ละสายตาจากซูเชวิยอเชอร์คิวไม่ได้วางแผนที่จะต่อสู้กับคนเหล่านี้อย่างนองเลือดเนื่องจากมีราชาอมตะมากมายฉันไม่รู้ว่าใครคือเซียวโหนวอดังนั้นคนโง่จึงทุบตีเซียวโหนวอโดยไม่ตั้งใจหากเขาบังเอิญโดนเซียวโรวอไม่จำเป็นต้องโทรหาเบนชียนชิงอเพื่อพูดสโลแกนเหรอฮะซูเชวี่ยอถูกล้อมรอบด้วยสายฟ้าร่างกายและอำนาจการยิงของเขาถูกยิงอย่างเต็มที่ราวกับสายฟ้าที่กระโจนเข้าหาฝูงชนโดยตรงความเร็วดังกล่าวทำให้ทุกคนรู้สึกตะลึงอีกครั้งสีแปลกๆแอร์วอบอขึ้นมาในดวงตาของผู้อมตะหลายคนลูกชายคนนี้เก่งจริงๆแต่ก่อนที่ทุกคนจะมีเวลาชื่นชมท่าทางอันงดงามของเขาราชาอมตะในชุดคลุมดำองค์หนึ่งที่มีรูปร่างที่เร่าร้อนก็รู้สึกเย็นบนใบหน้าของเขาราวกับถูกลมพัดพัดไปต่อมาหน้ากากทั้งหมดก็หลุดออกอาเจียนหลังจากได้ยินเสียงขัดขืนซูเชวิยอก็หน้าซีดและยังคงไม่ลืมที่จะพึมพำตาบอดด้วยรูปร่างที่ดีเช่นนี้ด้วยใบหน้าของกัญชามันทำให้คนกลัวตายคุณราชานางฟ้าหน้าแดงทันทีและโกรธจัดคุณตาบอดหรือเปล่ารอยเจาะบนใบหน้าของหญิงชราของฉันอยู่ที่ไหนพวกมันล้วนเป็นฝ่ายคุณเข้าใจฝ่ายแห่งความงามไหมในเวลานี้ซูเชวิยอได้ยื่นมือของเขาไปที่หน้ากากของชายชุดดำคนที่สองแล้วนี่ยังคงเป็นราชาแห่งนางฟ้าและร่างกายของเขาดูคล้ายกับเซียวโหนวอมากส่งผลให้หน้ากากถูกถอดออกหล่อยฉันนะคุณเป็นใครทำไมมีตาข้างเดียวโอ้ขอโทษที่ฉันมองเห็นไม่ชัดดวงตาอีกข้างเล็กเกินไปต่อไปแม่งยายเท่าคนนี้เธอยังสบายดีไม่ก็ดูหน้าเธอสิฉันยังไม่สังเกตว่าเธออายุมากแล้วต่อไปโอ้สวัสดีคุณป้าคุณฉันไม่รู้จะพูดยังไงมันยากที่จะพูดสักคำต่อไปโอ้ให้ตายเถิดชายหนุ่มคนนี้ผู้หญิงก็มีคราวด้วยเหรอทันใดนั้นเชอร์คิวทำให้เกิดความโกรธเคืองต่อสาธารณชนฝูงชนจำนวนมากโกรธราชาอมตะหลายองค์โกรธจัดและช่องลมปราณของพวกมันก็ก่อให้เกิดควันเด็กคนนี้ปากแตกซึ่งเสียหายเกินไปและถูกเกินไปผู้คนในทั้งสามนิกายต่างตกตะลึงเมื่อเห็นและแทบอยากจะกรีดร้องผู้ชายคนนี้อยู่ยงคงกระพันจริงๆเขาจะตายแบบนี้ได้ยังไงบูมบูมบูมราชาอมตะมากกว่า1โหลถูกยิงโดยตรงและกลยุทธ์ของหนังดังก็ถูกโจมตีอย่างหนาแน่นต่อเชอร์คิวแต่เชอร์คิวหลีกเลี่ยงมันทั้งหมดสายฟ้าฟาดลงมาเหนือฝูงชนและเชอร์คิวปรากฏตัวต่อหน้าผู้เป็นอมตะที่แข็งแกร่งด้วยมือใหญ่ของเขาตรงไปที่หน้ากากของใบหน้าที่ของเขาสานถึงแก่ความตายผู้เป็นอมตะที่แข็งแกร่งโกรธแค้นในทันที
ไม่มีอะไรมากไปกว่าการที่คุณลวนลามราชาผู้เป็นอมตะผู้เป็นอมตะผู้ยิ่งใหญ่คนนี้คุณจะกล้ามาเปิดเผยผ้าคลุมของหญิงชราหรือไม่โทรออกแสงดาบกระพริบในทันทีมีเสียงสั่นของโลหะแบบเสียงดังกราวร่างกายของเชอร์คิวสั่นสะเทือนไป 2-3 ก้าวและร่างกายของเขาก็หยุดกระทันหันมีรอยขีดข่วนที่ชัดเจนบนชิ้นส่วนโลหะบนแขนแต่โลหะบนนั้นเริ่มที่จะบิดตัวช้าๆและกลับสู่สภาพเดิมค่ะอมตะที่แข็งแกร่งกรีดร้องด้วยเสียงทุ้มลึกและสั่งให้ราชาอมตะองค์อื่นลงมือร่วมกันเธอไม่สนใจเรื่องหน้าหรือหน้าแต่เธอไม่อยากเสียเวลาที่นี่พอแล้วเรื่องตลกจบลงที่นี่ตัดหัวของคนคนนี้ภายใน5ลมหายใจอย่ารอให้ที่นั่งนี้ลงมือเป็นการส่วนตัวในเวลาเดียวกันผู้พิทักษ์ผู้ยิ่งใหญ่ก็พูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาเช่นกันใช่ทุกคนตอบสนองพร้อมกันทันทีรวมถึงผู้พิทักษ์คนที่2ที่เคยต่อสู้กับซูเชวิยอมาก่อนบูมทันใดนั้นก็มีการสั่นสะเทือนอยู่นอกเมืองอย่างต่อเนื่องท้องฟ้าเต็มไปด้วยความสดใสเต็มไปด้วยท้องฟ้าและท้องฟ้าทั้งหมดก็กลายเป็นสีสันและบิดเบี้ยวผู้เชี่ยวชาญของราชาอมตะหลายคนในเทียนเหมินรู้สึกรำคาญซูเชวิยออย่างมากจะได้รับคำสั่งจากพระมหาธรรมพิทักษ์จากนี้ทำให้ผู้คนในซันซองหวาดกลัวและอิจฉาเทียนเหมินสยองราชานางฟ้าทุกคนมีอาวุธนางฟ้าอย่างน้อยหนึ่งชิ้นอยู่ในมือแม้ว่าอันดับจะต่ำกว่าเล็กน้อยแต่การรักษาก็สะดุดตาจริงๆจะเล่นคลื่นนี้ของหัววุกได้อย่างไรไม่ว่าคุณจะยิ่งใหญ่เพียงลำพังคุณไม่สามารถมีราชาอมตะได้มากมายขนาดนี้ไม่ต้องพูดถึงว่ายังมีราชาอมตะหลายองค์ที่กำลังยิงอยู่ในเมืองจิงอเหอพระภิกษุจำนวนนับไม่ถ้วนก็เฝ้าดูฉากนี้เช่นกันและอุทานครั้งแล้วครั้งเล่าดอกไม้นี้ทรงพลังจริงๆตลอดหลายปีที่ผ่านมาฉันไม่เคยได้ยินใครที่สามารถต่อสู้กับราชาอมตะมากมายขนาดนี้ในแดนสวรรค์ต้าหลัวจินไม่ต้องพูดถึงพลังในการต่อสู้กับอมตะที่แข็งแกร่งหลังจากวันนี้ไม่ว่าดอกไม้นี้จะมีชีวิตอยู่หรือตายไปการระเบิดของท้องฟ้าจะโด่งดังไปทั่วโลกอย่างแน่นอนเราต้องคิดเรื่องชีวิตหรือความตายเหรอมันต้องตายไปชื่อเสียงจะมีประโยชน์อะไรใช่อย่างน้อยไม่กี่ปีชื่อนี้จะถูกลืมไปทั่วโลกท้ายที่สุดมันยังเด็กเกินไปและน่าเสียดายด้วยความสามารถเช่นนี้หากคุณฝึกฝนมานับหมื่นปีฉันเกรงว่ามันจะแข็งแกร่งกว่านางฟ้าอยู่โหนวอแม้แต่ชู่วอมายมกมายมกเพื่อนเต่าพูดอย่างระมัดระวังชาวเทียนเหมินอยู่นอกเมืองคุณกล้าพูดแบบนี้ระวังจะพูดออกจากปากของคุณในไม่ช้าทุกคนก็เปลี่ยนเรื่องทีละคนและไม่เอ่ยถึงตัวละครทั้ง4ของนางฟ้าหอยูโรวออีกต่อไปอย่างไรก็ตามน้องสาวซิซี่นั่นคือแฟรี่ยูโรได้ยินทั้งหมดนี้ชัดเจนแต่สิ่งนี้จะไม่ทำให้เธอมีอารมณ์ขึ้นลงในความเห็นของเธอคนเหล่านี้ไม่เข้าใจความแข็งแกร่งและขอบเขตซึ่งบางครั้งก็เป็น2สิ่งที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงบางคนอาจมีความสามารถที่แข็งแกร่งเหนือกว่าความแข็งแกร่งในระดับเดียวกันมากและยังสามารถแข่งขันได้มากขึ้นอีกด้วยแต่หากบุคคลดังกล่าวไม่สามารถย้ายไปยังอาณาจักรที่สูงกว่าได้เขาจะสามารถต่อสู้กับผู้อื่นในอาณาจักรนั้นได้เท่านั้นและบางคนที่มีความสามารถอันทรงพลังแม้ว่าจะไม่สามารถอยู่ยงคงกระพันในระดับเดียวกันได้หากพวกเขาสามารถก้าวเข้าสู่แดนสวรรค์อาณาจักรจักรพรรดินางฟ้าและแม้แต่อาณาจักรเต่าที่สูงกว่าได้ในอนาคตพวกเขาก็จะอยู่ยงคงกระพันในโลกนี้ดังนั้นการอภิปรายและการเปรียบเทียบบางอย่างจึงไม่มีความหมายสำหรับเธอด้วยสภาพจิตใจของเธอจะมีความผันผวนทางอารมณ์ได้อย่างไรแต่ในเวลานี้เธอยังคงสับสนมากทำไมจิงอเหอจิงอถึงเป็นแบบนี้มีอะไรที่จะส่งผลต่อดาวซินของเธอที่ควรสงบราวกับน้ำนิ่งเดินไปรอบๆเมืองจิงอเหอแต่ไม่มีอะไรเลยจริงสิทำไมล่ะนางฟ้าอยู่โหนวอขมวดคิ้วอีกครั้งแม้ว่าเธอจะถูกแปลงร่างเป็นผู้หญิงที่มีรูปร่างหน้าตาธรรมดาธรรมดาอย่างง่ายดายแต่เธอก็ยังคงเผยให้เห็นอารมณ์ที่เต็มไปด้วยฝุ่นอย่างมองไม่เห็นโชคดีที่ตอนนี้ทุกคนถูกดึงดูดโดยสนามรบแต่มีเพียงไม่กี่คนที่จะสังเกตเห็นว่ามีผู้หญิงแปลกหน้าซ่อนตัวอยู่ในสถานที่ที่ซ่อนอยู่บนกำแพงเมืองพระเจ้าในขณะนี้ฝูงชนของผู้เห็นเหตุการณ์ในเมืองจิงอเหอก็อุทานออกมาตัววุกยืนกรานที่จะพาผู้อาวุโสอมตะทั้งสองมารวมกันแต่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยเท่านั้นภายลมที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยผู้ชายคนนั้นต้องมีวิธีการรักษาอันศักดิ์สิทธิ์ที่ทรงพลังและอาการบาดเจ็บจะฟื้นตัวได้เร็วมากใช่ถ้าฉันไม่ได้ดูทันเวลาแผลคงจะหายโดยตรงหลายคนพูดถึงเรื่องนี้นางฟ้าอยู่โหนวอดไม่ได้ที่จะถูกดึงดูดและหันมองไปที่สนามรบอีกครั้งชายหนุ่มคนนั้นชื่อหัวหอวุฉิยนแปลกประหลาดจริงๆมีวิธีการมากมายเช่นนี้หรือบูมอย่างไรก็ตามในเวลานี้สถานการณ์ในสนามรบเริ่มย่ำแย่หลังจากที่ประมุขอมตะทั้งสองร่วมมือกันและเชอร์คิวถูกบังคับให้ปฏิบัติตามโดยตรงสำนวนภายใต้หน้ากากของประมุขอมตะก็เคร่งขรึมอย่างยิ่งแล้วแม้แต่ผู้พิทักษ์ผู้ยิ่งใหญ่ในเวลานี้ไม่สนใจคำสั่งลมหายใจทั้ง5เพื่อตัดหัวของเชอร์คิวเธอยังเห็นได้ว่าดอกไม้นี้มีความพิเศษจริงๆถ้ารวมเทียนเหมินได้เมื่อคิดถึงสิ่งนี้ผู้พิทักษ์ก็ส่ายหัวในความเป็นจริงเทียนเหมินไม่ได้ขาดอัจฉริยะนับประสาอะไรกับอันธพาลที่ทรงพลังเช่นนี้คนจะแข็งแกร่งแค่ไหนท้ายที่สุดแล้วมันเป็นเพียงหลอจินเซียนตัวใหญ่หากบุคคลนี้ไม่ได้รุกรานเทียนเหมินก็คงไม่เป็นไรแต่เรื่องนี้ยิ่งใหญ่มากจนทุกคนในเหอชิงอรู้ดีถ้าเขาไม่ฆ่าเขาแต่คัดเลือกเขาแทนเทียนเหมินจะยืนหยัดได้อย่างไรในอนาคตหยุดที่นี่กันเถอะในที่สุดผู้พิทักษ์ผู้ยิ่งใหญ่ก็ยิงได้ในฐานะผู้เชี่ยวชาญอมตะที่ทรงพลังที่สุดในบรรดาหลายๆคนเธอแค่ยกมือขึ้นแล้วชูฝ่ามือขึ้นไปในอากาศบูมความว่างเปล่าตรงหน้าฝ่ามือจมลงทันทีและเปิดออกจากนั้นแรงกระแทกอันทรงพลังที่มองไม่เห็นก็เข้าโจมตีหัวของเชอร์คิวแม่ง
เชอร์คิวผงะไปในทันทีเคล็ดลับอะไรพิเศษขนาดนี้ระบบซูเชวิยอรีบระบบเพื่อขอความช่วยเหลือทันทีน่าเสียดายที่มันยังสายเกินไปผลกระทบที่มองไม่เห็นเกิดขึ้นโดยตรงและเชอร์คิวยกแขนขึ้นเพื่อป้องกันโดยไม่รู้ตัวบูมเสียงแห่งความหวาดกลัวระเบิดขึ้นในทันทีเชอร์คิวถูกทุบตีห่างออกไปหลายร้อยเมตรและล้มลงกับพื้นอย่างเซใบหน้าของเขาซีดและมีเลือดไหลออกมาจากปากของเขาทันทีเป็นยังไงบ้างผู้พิทักษ์ผู้ยิ่งใหญ่มองดูซูเชวิยออย่างเย็นชาฉันควรจะจับมันด้วยมือของฉันหรือฉันจะฆ่าคุณเป็นการส่วนตัวฆ่าคุณให้เป็นอัมพาตซูเชวิยอโกรธนางฟ้าผู้มีเกียรติคุณจะหลอกฉันได้อย่างไรแล้วตอนที่เบนเทียนเฉิงกำลังต่อสู้กับคนหลายสิบคนเขาก็วิ่งเข้ามาวางแผนต่อต้านฉันเหรอแค่นี้ยังกล้าแกล้งทำเป็นต่อหน้าฉันอีกเหรอถ้าเสือไม่โชว์พลังมันจะทำเหมือนแมวป่วยจริงหรือความชอบธรรมดวงตาของเชอร์คิวเปล่งประกายด้วยสายฟ้าสีทองและสีแดงและเขากำลังจะใช้คัมภีร์เวทมนต์ปิดผนึกที่อันชอบธรรมและเขาจะดูแลกลุ่มอมตะกลุ่มนี้ก่อนอย่างไรก็ตามเขาไม่ได้เข้าสู่สภาวะบ้าคลั่งจริงๆแต่หยุดกระทันหันเสี่ยวโหนวอเขาตกตะลึงด้วยความสงสัยบนใบหน้าของเขาเพราะตอนนี้เขารู้สึกถึงลมหายใจแผ่วเบาอย่างชัดเจนลมหายใจคุ้นเคยมากคุ้นเคยเกินไปแน่นอนว่าเป็นของเสี่ยวโรวอเสี่ยวโหนวออยู่ที่นี่จริงๆซูเชวี่ยอตื่นขึ้นมาทันทีหลงทางเล็กน้อยแต่เขาไม่กล้าใช้พลังงานอันชอบธรรมเพื่อปิดผนึกคัมภีร์เวทมนต์เมื่อแสดงออกมาแล้วถ้าคุณไม่สามารถควบคุมพลังได้คุณจะได้รับบาดเจ็บสาหัสในกลุ่มคนกลุ่มนี้หรือแม้กระทั่งเสียชีวิตผลที่ตามมาก็คือทนไม่ได้ในเวลานี้กำแพงเมืองปั้นจั่นจริงๆดวงตาของนางฟ้าอยู่โหนวอเต็มไปด้วยสีที่ต่างกันตอนนี้เมื่อเธอเห็นว่าชายหนุ่มได้รับบาดเจ็บสาหัสจากผู้พิทักษ์ผู้ยิ่งใหญ่หัวใจของเธอที่ควรจะสงบราวกับน้ำก็กระเพื่อมความรู้สึกที่ไม่อาจบรรยายได้รุนแรงมากจนเธอหมดสติไปทันทีโชคดีที่เธอตอบสนองอย่างรวดเร็วและปิดดลมหายใจของเธออีกครั้งอย่างรวดเร็วทำให้ดาวซินสงบลงเธอทอดสายตาไปที่สนามรบด้านหน้าอีกครั้งโดยจ้องมองที่ร่างของเชอร์คิวและมุมปากของเธอก็สั่นเล็กน้อยคนคนนี้เป็นใครมันเกี่ยวอะไรกับฉันขณะเดียวกันในสนามรบดาโปรเทคเตอร์ถูกเชอร์คิวดุและเขาก็ตกตะลึงเป็นเวลานานก่อนที่เขาจะโล่งใจกี่ปีแล้วกี่หมื่นปีฉันไม่เคยได้ยินอะไรที่จะกล้าดูหมิ่นฉันขนาดนี้มาก่อนผู้ชายคนนี้ที่ไม่รู้เรื่องชีวิตและความตายกล้าดูถูกฉันเหรอคุณอยากตายผู้พิทักษ์ผู้ยิ่งใหญ่โกรธมากและทันใดนั้นก็ยกมือขึ้นแล้วกดไปข้างหน้าบูมท้องฟ้าทั้งหมดเต็มไปด้วยลมและเมฆและรัศมีอันกว้างใหญ่ของทั้งสี่ทิศทางมาบรรจบกันอย่างรวดเร็วควบแน่นเป็นรอยฝ่ามือขนาดใหญ่ปกคลุมท้องฟ้าและดวงอาทิตย์ในทันทีทันใดนั้นการบังคับอันสง่างามก็รู้สึกเหมือนภูเขาขนาดใหญ่กดไหล่ของทุกคนที่อยู่ตรงนั้นเชอร์คิวก็มีปฏิกิริยาโต้ตอบในเวลานี้และเขาก็มีความสุขทันทีเมื่อเห็นเคล็ดลับนี้ฉันจะทำเคล็ดลับนี้ด้วยแต่เชอร์คิวลังเลอยู่พักหนึ่งและปล่อยมือและเท้าของเขาไปจริงๆและถ้าเขาไม่ใช้พลังงานอันชอบธรรมเพื่อปิดผนึกคัมภีร์เวทมนต์เขาก็จะไม่ใช่คู่ต่อสู้ของผู้เชี่ยวชาญอมตะเหล่านี้อย่างแน่นอนดังนั้นการต่อสู้ต่อไปจึงมีความสำคัญเพียงเล็กน้อยต้องเปลี่ยนวิธีเชอร์คิวหรี่ตาลงเล็กน้อยและทันใดนั้นก็มีแสงวาบขึ้นมาใช่ทันใดนั้นรอยยิ้มก็ปรากฏขึ้นที่มุมปากของเขาจากนั้นมันก็ถูกดึงออกไปอย่างรวดเร็วในเวลานี้ผู้พิทักษ์คนที่สองและอีกสองคนผู้นับถืออมตะอีกสองคนได้ร่วมมือกันเพื่อสังหารแล้วผู้พิทักษ์ผู้ยิ่งใหญ่ได้ลงมือเป็นการส่วนตัวแล้วพวกเขาจะกล้าสละความพยายามได้อย่างไรช็อตในขณะนี้ออกไปหมดแล้วโดยใช้ท่าขั้นสูงสุดโดยตรงประตูสวรรค์หลอกลวงผู้คนมากเกินไปล้นภรรยาของฉันและตอนนี้ฉันกลั่นแกล้งผู้อ่อนแอมากขึ้นเรื่อยๆโดยอาศัยผู้ที่แข็งแกร่งเพื่อรังแกผู้อ่อนแอคนของฉันที่ทิ้งระเบิดฝ่ายสวรรค์อย่างตรงไปตรงมาและไม่เคยยอมจำนนต่อพลังชั่วร้ายแม้แต่หากวันนี้ฉันตายในสนามรบฉันจะสู้ร่วมกับคุณในที่สุดเชอร์คิวจิบด้วยน้ำเสียงทุ่มพูดอย่างกล้าหาญและสง่างามผู้อมตะตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่การเคลื่อนไหวขั้นสูงสุดจะเกิดขึ้นพวกเขาเห็นเชอร์คิวเดินเหมือนคนบ้าบิ่นที่ฆ่าตัวตายและรีบวิ่งไปทันทีบูมด้วยเสียงที่ดังมากร่างกายของเชอร์คิวก็ถูกพุ่งออกไปอย่างดุเดือดด้วยคลื่นอากาศแม้ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวขั้นสูงสุดที่ไม่มีรูปแบบแต่ท้ายที่สุดแล้วมันเป็นพลังของโรงไฟฟ้าเส้นซุนซึ่งไม่ควรมองข้ามซูเชวิยอวางร่างของเขาลงบนพื้นทุบหลุมขนาดใหญ่ชุดกรอบการต่อสู้สีม่วงทองบนร่างกายของเขาเริ่มแตกจริงๆกลายเป็นขนนกของเหลวโลหะและกลับคืนสู่ไม้เท้าของราชาสีม่วงทองพับในเวลาเดียวกันจู่ๆเขาก็กระอักเลือดออกมาเต็มปากผิวของเขาซีดลงรอมหายใจของเขาลดลงอย่างรวดเร็วและรัศมีของเขาก็เหี่ยวเฉาเขาทำไม่ได้อีกแล้วทุกคนเห็นสิ่งนี้และทันใดนั้นก็ตระหนักได้ในใจผู้ชายคนนี้คงเคยใช้เทคนิคลับบางอย่างมาก่อนถึงจะแข็งแกร่งขนาดนี้ตอนนี้เทคนิคลับได้ถูกทำลายลงแล้วและก็กลับคืนสู่รูปร่างเดิมทันทีอ่อนแอมากนี่คือดาลูโอจินวันเดอร์แลนด์ที่สมเหตุสมผลจบมันทั้งหมดเมื่อเห็นสิ่งนี้ผู้พิทักษ์ผู้ยิ่งใหญ่ก็ขมวดคิ้วและโบกแขนเสื้อของเขาเขาก็ถอดรอยฝ่ามือขนาดใหญ่บนท้องฟ้าออกเนื่องจากบุคคลนี้อ่อนแออยู่แล้วจึงไม่จำเป็นต้องให้นักฆ่าขยับตัวหลังจากที่เธอออกคำสั่งเธอก็หันกลับมาและไม่อยากมองสู่เชวิยออีกเลยผู้พิทักษ์คนที่สองและอมตะที่แข็งแกร่งอีกหลายคนก็หยุดเช่นกันจุดอ่อนก็เป็นแบบนี้ทำเองไม่เปื้อนมือเหรอ
อย่างไรก็ตามเพื่อจัดการกับขั้นตอนสุดท้ายเหล่านี้ราชาผู้เป็นอมตะเหล่านั้นจะต้องดำเนินการเป็นผลให้คนกลุ่มหนึ่งในเสื้อคลุมสีดำของอาณาจักรราชานางฟ้าย่อเย้ยและย่อเย้ยไปทางเชอร์คิวท่าสังหารทุกประเภทได้รวมตัวไว้แล้วพวกอมตะดูถูกที่จะดำเนินการเป็นเพียงสิ่งที่พวกเขาต้องการและพวกเขาสามารถล้างแค้นให้กับความอัปยศอดสูครั้งก่อนได้ในเวลานี้ซูเชวิยอรู้สึกเขินอายและลุกขึ้นจากพื้นด้วยความยากลำบากมุมปากของเขาเต็มไปด้วยเลือดและดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความซับซ้อนและความเหงาเมื่อเผชิญหน้ากับราชาอมตะผู้ทรงพลังที่ถูกปิดล้อมและสังหารจากทุกทิศทุกทางเขาเพิกเฉยและไม่เปลี่ยนหน้าครู่ต่อมาจู่ๆเขาก็ตะโกนว่าเสี่ยวโหนวอคุณอยากจะทำแบบนี้กับฉันจริงๆหรือคุณลืมฉันไปแล้วจริงๆเหรอ